เกือบถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวสู้เขาโบเราทำได้แน่เยี่ยมเยี่ยมเราทำได้อีกแล้วก็อย่างที่คุณเห็นผู้ชนะคือฉันมาทินดาพร้อมมาคู่ใจโบผู้กล้าแกร่งนี่คือการชนะติดกันครั้งที่สามแล้ววู้ฮูนี่อาจจะเป็นการแข่งระดับท้องถิ่นพร้อมกับเพื่อรางวัลกลางๆมันก็ถือว่าดีมากแล้วด้วยการช่วยฟาร์มของคุณตาคุณยายตอนนี้ได้เวลาให้น้องพักแล้วเก่งมากโบ นายทำได้สุดยอดเลยม้าหนุ่มสูงสิบหกแฮนสุขภาพดีขนมันเงาและมีพื้นอารมณ์สุภาพเรียบร้อยโอ้พวกนักขายมา้าตามฉันมาถึงบ้านเลยเหรอฉันกำฟางมามือนหนึ่งแล้วก็หันหลังไปปาใส่เขาไปให้พ้นเลยฉันไม่อยากได้เงินเน่าๆของคุณหรอกโบไม่ได้มีไว้ขายในตอนนั้นเองคุณตาของฉันก็เดินมามาเทนด้านหนูพูดแบบนั้นกับแขกผู้มิกเกรตของเราไม่ได้ขอโทษเรื่องพฤติกรรมของหลานสาวด้วยนะครับเธออารมณ์ร้อนไปบ้างตามภาษาวัยรุ่นแหละ แต่ยังไงได้เวลามื่อค่ำแล้วมาร่วมกินอาหารที่เราทำสิครับทางนี้เลยฮะแขกผู้มีเกียรติเหรอเป็นใครเนี่ยพระเจ้าช่วยปรากฏว่าชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณอันเลนประธานของออสเตลาอินคอรผู้สนับสนุนรายปีของฟาร์มครอบครัวฉันฉันหน้าแดงแจ๋แล้วก็รีบขอโทษที่ทำตัวหยาบคายใส่เขาเมื่อกี้ไม่เป็นไรแมหน ฉันชาสปิริตเธอนะฉันคิดว่ามาเยี่ยมฟาร,ร์มที่สนับสนุนหน่อยคงเป็นความคิดที่ดีและฉันก็ไปเห็นการแข่งม้าเข้าอ้อโห่านอีกแข่งเก่งจริง,รงๆแหม่หนูคนที่รับมือกับสนามเปียกๆด้วยความเร็วแบบนั้นมีไม่เยอะเราก็ไม่เห็นด้วยที่เธอต้องโดดเรียนมาแข่งม้าอันตรายแบบนี้แต่มาทิดาก็ยืนยันว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้เธอก็เลยมีหน้าที่ต้องช่วยเราญาติกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่คุณอเลนมองฉันอย่างทุ่นคิดแล้วพูด เอางี้ไว้การสนับสนุนฟาร์มประจำปีของตายายเธอจะเป็นเหมือนเดิมแต่นอกจากนั้นเธอจะย้ายมาอยู่กับฉันและได้เรียนตามปกตินี่ฉันได้ยินถูกไหมอะฉันตระหนกแล้วใครจะดูแลตากับยายฉันละ่ะหนูจ้าร่างกายของเรายางัแข็งแรงดีเราดูแลที่นี่ได้สบายมากใช่แล้วเมดดี้คว้าเอาไว้เถอะโอกาสแบบนี้ไม่วนมาซ้ำสองแล้วนะแต่แล้วโบและคะหนูทิ้งมันไปไม่ได้เอามันมาด้วยสิบ้านฉันมีฟาร์มเล็กๆให้มันอยู่ได้ เธอคอยช่วยรอบๆโรงเลี้ยงเราจะถือว่ามันค่าเล่าเรียนไปแล้วกันดีไหมก็งั้นเอาตามนั้นแล้วกันค่ะเย่หนึ่งสัปดาห์ถัดมาคุณอเลนก็ส่งคนมารับฉันแล้วบทใหม่ของชีวิตฉันก็เริ่มขึ้นจากนี้เดี๋ยวพระเจ้าช่วยเป็นไปไม่ได้อะคุณอเลนบอกว่าเป็นฟาร์มมาเล็กๆนี่นะแต่ว่าที่นี่มันบ้ามากเลยทันทีที่ฉันก้าวขาลงจากรถเด็กสาวรุ่นเดียวกันก็ตรงมากอาดฉันมาทิ่นได้เธอมาถึงฉันได้ ฉันน้องสาวคนใหม่จูดี้ฉันทักเธอกลับด้วยรอยยิ้มกว้างเธอดูน่ารักมากเลยเธอพาฉันไปที่ประตูซึ่งคุณอันเลนกับหญิงสาวคนหนึ่งรอฉันอยู่นั่นคงจะเป็นแม่ใหม่ฉันแต่ทำไมเธอมองฉันแปลกๆแบบนั้นอะฉันยังไม่ทันแนะนําตัวเธอก็หันหลังแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอืมบางทีเธออาจจะไม่สบายเท่าใดเย็นวันนั้นฉันก็ได้กินอาหารมื้อหรูเราคุยกันเยอะมากและบ้านอันเลนก็ดูสนใจชีวิตใบเด็กที่ฟัมของฉันมาก โดยเฉพาะจูดี้ที่รู้คำถามเป็นหมื่นๆคำเลยพี่คะแล้วคือจริงไหมที่พี่ไม่เคยเจอพ่อแม่เลยอะ่ะจ้ะพ่อฉันเสียไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุก่อนฉันเกิดแล้วแม่ก็ทิ้งไปตั้งแต่ฉันยังแบบเบาอเลยล่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นจูดี้ก็ปลอบใจฉันอย่างอ่อนโยนส่วนคุณอันเลนก็ยิ้มกว้าง ทีนี้นอกจากคุณตาคุณยายเธอมีเราแล้วเป็นครอบครัวที่สองเธอมีน้องสาวมีคุณพ่อคนใหม่และคุณแม่ที่ห่วงใยใช่ไหมที่รักคุณนายอเลนซันดงและทำซ้ำล่นฉันรีบโน้มตัวไปถามคุณแม่คะโอเคไหมแต่ฉันต้องแปลกใจที่เธอตหวาดใส่ฉันอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนะฉันรู้สึกเสียใจก็เลยได้แต่ก้มมองจานตัวเองฉันทําอะไรผิดเหรอตลอดสองสามวันต่อมาฉันพยายามสนิทกับคุณแม่เต็มที่ แต่ก็ต้องเจอกับความเย็นชากลับมาทุกครั้งครั้งหนึ่งฉันเห็นคุณนายอันเลนพักอยู่นอกบ้านฉันเลยเอากาแฟเย็นมาให้แต่ทันทีที่เธอเห็นฉันเดินมาเธอรีบเอาหมวกบังหน้าตัวเองฉันทําเป็นว่านอนหลับและมีครั้งหนึ่งฉันพูดชมชุดของเธอแต่เธอทําท่าทีรําคาญและหนีไปฉันอยากให้เธอชอบฉันจริงๆแต่ไม่ได้ผลเลยเธอชิงชังฉันชัดๆแต่อย่างน้อยฉันยังมีจูดี้กับพ่ออยู่ข้างๆจูดี้พยายามปลอบฉันว่าแม่เป็นคนดี และเธอก็แค่ต้องการเวลาทำความรู้จักกับฉันมากขึ้นเท่านั้นเองส่วนคุณพ่อนอกจากเขาจะพาฉันไปเข้าโรงเรียนชั้นนําแต่ยังสนับสนุนให้ฉันทําตามความฝันด้วยในตอนบ่ายวันหนึ่งที่ฉันไปดูการแข่งม้าและร่วมแทงม้าตัวที่ชนะกับพ่อมันสนุกมากเลยและตอนที่ฉันดูม้าควบผ่านไปฉันก็คิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าโบกับฉันได้อยู่ในสนามการแข่งนะแล้วก็เอารางวัลก้อนโตไปให้คุณตากับคุณยายบ้างล่ะ ฉันหยุดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยเลยคะ่ะในวันหนึ่งระหว่างที่กลับมาจากดูการแข่งฉันก็ถามพ่อว่าขอแข่งได้ไหมและเขาตอบมาอย่างไม่ลังเลเลยได้สิถ้ามีพรสวรรค์ลองดูสักหน่อยเป็นไงโอ้พระเจ้าแบบนี้มันน่าตื่นเต้นจังพอบุญธรรมของฉันดีที่หนึ่งเลยและฉันอยากทุ่มเทพเพื่อให้เขาภูมิใจไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปหาคอสส่วนตัวมาให้และทีมเทรนเนอร์พร้อมกับชัางดูแลมาให้กับโบโดยเฉพาะด้วย ฉันไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก,ก่อนและบอกไม่เคยดูดีขนาดนี้เลยทุกอย่างมันสุดยอดมากเว้นตาคุณนายอันเลนยังดูมีปัญหากับฉันอยู่ทุกครั้งที่ฉันเก็บของไปซ้อมเธอจะขมวดคิ้วแล้วก็พึมพำอะไรสักอย่างคนเดียวบางทีเธออาจจะหงุดหงิดที่ลูกบุญธรรมอย่างฉันได้รับสิ่งดีๆมากกว่าเธอหรือประมาณนั้นอะแต่ว่าไม่ว่าเธอจะชอบฉันหรือเปล่าโดยความสามารถนี้ฉันจะรีบกลายเป็นหน้าใหม่ดาวรุ่งให้ได้เลย เช้าวันหนึ่งหลังจากการซ้อมจูดี้ก็มาหาฉันเลิกพูดมาทินดาสอนฉันขี่ม้าหน่อยได้ไหมเออสำหรับมือใหม่อาจนรรน่ากลัวนิดหน่อยแน่ใจนะว่าจะลองอะ่ะค่ะนะถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันจะได้ใช้เวลากับคุณพ่อเหมือนกับเธอไงสีหน้าเปลี่ยนด้วยความหวงังเาวากับแทปิดาของเธอฉันจะปฏิเสธได้ยังไงละ่ะฉันก็เลยช่วยให้เธอขี่หลังโบและสอนเธอคุมบังเหียนพร้อมกับคำสั่งเล็กน้อยตอนได้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี แต่ทันใดนั้นคุณนายอเลนก็มาจากไหนก็ไม่รู้ตะโกนนี่ลูกทำอะไรจูดี้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยด้วยความตกใจจูดี้ขยับพลาดและตกลงมาจากหลังของโบตอนที่พวกเราวิ่งไปดูอาการของเธอคุณนายอเลนก็ผลักฉันออกไปทำให้ฉันก้นจ้ำเบ้าเลยรูไ้ไหมว่าขามันสำคัญกับนักปั่นเละข,ขนาดไหนนี่เธอคิดจะทำลายอนาคตของจูดี้ได้ไงอะฉันยังไม่ทันได้ตอบรับอะไรเธอก็ตะโกนเป็นเด็กไร้ความสามารถสิ้นดีไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะ เออก็แค่ทะเลาะนิดหน่อยเองไม่ใช่เหรอทำไมต้องซีเรียสเบอร์นั้นด้วยอะและไร้ความสามารถเหรอฮได้ฉันจะแสดงให้ดูว่าเด็กไร้ความสามารถนี่ทำอะไรได้หลังจากนั้นมาฉันก็มุ่งมั่นกับการแข่งและได้รางวัลทั้งเล็กและกลางกลับมาหลายอันเลยฉันส่งเงินรางวัลส่วนใหญ่ให้กับตายายและเก็บส่วนที่เหลือเพื่อซื้อของดีๆให้กับจูดี้และตัวเองบ้างวันหนึ่งหลังมื้อข้พาพ่อก็เรียกฉันไปคุยที่ห้องทำงานแล้วบอกว่า การแข่งขันสองรายการใหญ่ของปีทั้งแกรนซิลและรอยเยลซิวฟอร์ดจะมาถึงในอีกสองอาทิตย์และเขาก็ใส่ชื่อฉันกับโบลงสมัครให้แล้วแต่การแข่งสองรายการห่างกันแค่อาทิตย์เดียวมันอาจจะหนักเกินไปสําหรับโบเพราะการแข่งขันรอบก่อนทําโบหมดสภาพเลยฉันยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เขายืนกรานว่าโบแข่งไหวหมดแน่นอนฉันไม่อยากทําให้พ่อผิดหวังแต่ก็ไม่อยากรีบทําให้โบเจ็บด้วยฉันต้องการเวลาคิดสักหน่อยเมื่อฉันออกมาจากห้องฉันก็สะดุ้งโยง ตรงนั้นคนที่อยู่ตรงหน้าคือคุณนายอัลเลนที่ทำหน้าไร้เอมณ์เธอจับแขนฉันแล้วก็ลากไปอีกห้องหนึ่งเธอเข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้หรอกนะมันต่างจากการแข่งขันมือสมัครเล่นตามปกติโดยสิ้นเชิงถ้ายังไม่เก่งพอและมีแต่จะทำให้ครอบครัวของเราขายหนะ้านี่คุณแอบฟังฉันกับพ่ออยู่เหรอนี่ฟังนะคุณไม่ใช่แม่ฉันฉะนนั้นมาสั่งกันไม่ได้ฉันจะเข้าร่วมอย่างแน่นอนเลยแล้วฉันก็เดินออกมา และตอนเช้าตรู่ของการแข่งขันครั้งแรกฉันกำลังจะไปที่โรงเรียนเพื่อเช็คสภาพโบแต่ฉันก็เห็นคนรับใช้สองคนของคุณนายอันเลนแอบย่องออกมาอืมพวกนั้นมาทำอะไรที่นี่นะพอฉันเข้าไปสำรวจดูก็ฮะนี่มันไม่ใช่โบคุณนายอันเลนทำอะไรกับม้าของฉันเนี่ยในตอนนั้นเองคุณอันเลนก็เดินมาพร้อมกับสัตวแพทย์ฉันบอกว่าเพิ่งเห็นอะไรมาแล้วเขาก็พึมพำว่าผู้หญิงคนนั้นกล้าเข้ามาขัดขวางฉันเหรอฮะ ครั้งนี้เธอต้องได้ทดใช้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็หันมาพูดกับฉันว่าไว้ใจพ่อเธอพ่อจะไปหาโบเองไปพักสักหน่อยแล้วเตรียมตัวพร้อมแข่งเธอฉันไม่เคยเห็นพ่อดูเครียดขนาดนี้มาก่อนเลยฉันเลยได้แต่พยักหน้าอย่างกังวลแม้จะเจอเรื่องดราม่าพวกนี้แต่ฉันก็ยังเอารางวัลชนะเลิศของแกรนซิลกลับมาบ้านได้สุดยอดไปเลยใช่ไหมแต่ฉันก็ยินดีกับชัยชนะได้ไม่เต็มที่เพราะมีบางอย่างติดในใจของฉันอยู่คุณนายอัลเลนเธอหายตัวไปได้สักสี่วันแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าพ่ออาจจะทําอะไรกับเธอนี่จูดี้คุณนายแอนเลนได้บอกไหมว่าไปไหนอ่ะพ่อบอกว่าช่วงนี้แม่ดูเครียด,ดก็เลยจัดให้ท่านไปวิลล่าของคุณป้าอันนาเพื่อพักผ่อนนะอ๋อดูเหมือนว่าที่พ่อพูดตอนนั้นคงจะเป็นเพราะความโมโหเฉยๆแล้วมั้งเอ้อย่างน้อยฉันก็มีเรื่องให้กังวลน,น้อยลงคือว่าสิ่งที่ฉันกังวลที่สุดก็คือโบเพราะสุขภาพของมันทรุดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่แข่งขันรอบก่อน สัตวแพทย์บอกว่ามันสบายดีแต่ว่าโบยังหายใจแรงๆอยู่ฉันรู้ว่ามีอะไรแปลกหลังจากผ่านไปอาทิตย์หนึ่งวันแข่งทัวร์นาเมนท์ที่2ก็มาถึงจนได้ระหว่างที่คุณหมากำลังดูอาการของโบก่อนแข่งขันจู่ๆพ่อก็อลากฉันไปคุยเราต้องชนะนัดนี้ให้ได้พ่อคาดหวังกับลูกนะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยค่ะแต่ฉันก็พยักหน้าและบอกว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดการแข่งขันกำลังเริ่มขึ้นทุกอย่างพร้อมดีฉันเองก็พร้อมแต่เดี๋ยวนะ ทำไมจูดี้ดูร้อนหลอนแบบนั้นอะแมดดีแม่ไม่ได้ไปเที่ยวห้องเก็บของพ่อท่านขังเอาไวอ้อ่ะเพราะท่านรู้ว่าพ่อจะทำอะไรพอให้ยาดอบโบเธอพูดว่าอะไรนะหรือว่าหมอที่มาก่อนหน้านี้ใช้ยากับโบอย่างนั้นเหรอต่เป็นไปไม่ได้อะถ้าจะมีใครทำร้ายฉันกับโบคงจะเป็นคุณนายอัเลนไม่ใช่พ่อสิฟังนะแม่สลับตัวโบวเมื่อวันก่อนเพราะว่าปกป้องเธอฉันยังไม่ทันตั้งสติได้ ฉันก็เห็นชายร่างกำยาม,มาปิดปากจูดี้และลากเธอออกไปทันทีแล้วมากระซิบที่หูของฉันเหลืออีกแค่นัดเดียวหุบปากให้สนิทแล้วก็แข็งให้เหมือนดีๆถ้าเธอแพ้ฉันจะทําให้ชีวิตเธอและตายายเจอเรื่องลาบากที่สุดแน่ๆเกตไหมที่นี้ก็ขึ้นไปซะฉันเสียวสันหลังไปหมดรู้สึกเหมือนอยากจะอ้วกเลยคนที่ใจดีและอบอุ่นที่ฉันด้วยกว็พ่อกลายเป็นคนเลวแบบนี้ได้ยังไงกันสัญญาณออกตัวดังขึ้นเอ้ยทําไงดีเนี่ย ฉันปล่อยให้คนเลวแบบนั้นสนใจอยากไม่ได้แล้วก็ฉันเลยหลับตาแล้วก็อยู่กับพี่ไว้นี่เธอเล่นบ้าอะไรอยู่ไม่ทราบเว่งสิเว่งออกไปคุณอันเลนตหวาดใหญ่และตรงมาหาฉันแต่ว่าในตอนนั้นเองผู้จัดการงานก็ขอฉันว่าให้พาโบไปตรวจสุขภาพทีพวกเขาพาโบออกไปและพาฉันกับคุณอันเลนไปที่ห้องทํางานซึ่งฉันก็ต้องช็อกที่เห็นคุณนายอันเลนกอดจูดี้ด้วยสีหน้าร้อนรอนปรากฏว่าจูดี้ปล่อยแม่ของตัวเองออกมา จากห้องที่คุณอันเลนขังเธอเอาไว้จนได้แล้วเธอก็ตรงมาที่นี่แล้วเอาเอกสารข้อกล่าวหาว่าสามีของเธอทําเรื่องโกงการแข่งขันให้กับผู้จัดการคุณอันเลนมองมาที่ฉันแล้วตะโกนฉันต้องเลี้ยงเธอมาโดยที่ไม่ได้อะไรก็เพราะว่าใหญ่นั่นทีนี้ได้เวลาเธอจ่ายฉันคืนแล้วเขาตรงมาหาฉันในทันทีแต่คุณนายอันเลนก็มาปกป้องฉันแล้วก็ผลักเขาออกไปและผู้จัดการการแข่งคนหนึ่งก็คุมตัวเขาเอาไว้อย่าคิดจะมาทําร้ายลูกสาวของฉันนะฮะลูกสาวเหรอ คุณอเลนมองฉันด้วยสายตาเปียกชืน่นลูกรักให้โอากาสแม่อธิบายหน่อยฉันนั่งเล่นถ้วยกาแฟในมือไปพร้อมกับจ้องพื้นระหว่างที่คุณนายอเลนเล่าเรื่องฝังตัวเองให้ฉันฟังปรากฏว,ว่าเธอเป็นแม่ทแท้ๆของฉันเองค่ะคุณเชื่อไหมล่ะคะหลังจากพ่อเสียไปตอนที่เธอกำลังอ่อนแอเธอก็ตกหลุมเสน่ห์และคำพูดจอมปลามของคุณอเลนแต่ไม่นานเขาก็เผยท่าแท้ของตัวเองและแยกฉันกับแม่ออกจากกาันหลังจากที่แต่งงาน เพราะงั้นเธอก็เลยแอบส่งเงินให้กับฟาร์มของเราในนามของคุณอันเลนนั่นเองแถมแม่ก็ยังจำฉันได้ตั้งแต่ต้นด้วยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าคุณอันเลนอุปการะฉันมาเพื่อคลองโบมาที่ช่วยเขาชน,นะพนันสกรปรกได้ถ้าฉันรู้ความจริงแนละ้วต่อต้านเขาเขาต้องทำร้ายฉันแน่หลายปีวันนี้แม่ขอโทษจริงๆโดยเฉพาะช่วงสองสามเดือนนี้แม่ลำบากมากเลยที่ต้องทำตัวแย่ๆกับลูกรักแบบเนี้ย แต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะผลักลูกให้ออกห่างจากเขาได้จากบ้านหลังเน่าๆนี้แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายเลยเหมือนกับลูกของพ่อตอนที่เขายังทํางานอยู่กับเขาอยากโทษให้แม่ด้วยนะว่าถินดาน้ําตาฉันไหลอาบแก้มเป็นสายปรากฏว่าแม่คอยปกป้องฉันอยู่ตลอดนั่นเองแม่ดึงฉันเข้าไปกอดเอาไว้แน่นแม่ฉันกอดแม่ตัวเองเอาไว้แน่นแม่รักแล้วก็คิดถึงลูกจริงๆอยากโทษให้แม่ด้วยฉันวางแม่แล้วก็ยิ้มแน่นอนค่ะหนูดีใจมากเลย ที่ได้แม่กลับมาอยู่ในชีวิตและมีน้องสาวดีๆเกินกว่าที่หวังเอาไว้ด้วยอยู่นั่นไงคนที่ฉันชอบที่สุดในโลกเขาควรเป็นคนแรกที่ได้เห็นไอ้วานไอ้วานดูฉันทำได้แล้วฉันสอบผ่านแล้วในที่หนึ่งเลยนะว้าววิเศษไปเลยดูอัิริยะตัวจิ๋วเราสิรู้ไหมตอนทํำพีชแค่นี้นะ่ะฉันกลัวมากเลยแต่แล้วก็แบบก็แค่เลขเอง ฉันทำได้และตุ้มดูสิฉันได้เอ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วเธอเป็นอัจฉริยะนี่นะเก่งที่สุดในบ้านเลย <c oughs> อ,อย๋อฉันหิวจังเดี๋ยวฉันช่วยกวาดด้านนูน้นจะได้กลับเร็วๆเวนาะน้องสาวฉันเก่งที่สุดเก่งที่สุดเก่งที่สุดเลยพี่นี่ร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยนะหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่บ้านและหาอะไรมาใส่ท้อง,งหิวของพวกเราโอ้โอ้เหมือนแม่เหลืออะเลปัสไว้ในตู้เย็นด้วยพี่ก็รู้นี่หนูไม่อบอะ่ะมันแย่ออกหนึ่งอย่าพูดว่าอาหารหน่าแย่ เธอพูดแค่หนูไม่ชอบดีที่สุดสองวันนี้พี่ได้โบนัสมามามะพี่ทำเบอร์เกอร์ซอริโซให้เย้เบอร์เกอร์ซอริโซเดี๋ยวนะแต่พี่ต้องเก็บโบนัสเอาไว้เอะช่างมันเถนะคืนนี้เราจะฉลองกันนะเย้ yeah. ทุกคนคะฉันชื่อมิราเบลมาจากโคลอมเบียค่ะนี่คือพี่ชายคนเก่งไอวานเราสองคนเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแม่ฉันเป็นเสมียนนายกเช้าเย็นถ่ำเพื่อเงินเดือนอันแสนน้อยนิดและแม้ว่าพี่ชายทันจะช่วยเรื่องเงินโดยที่ไปทำงานค่าแรงต่ำทั่วเมือง เราก็ยังมีเงินใช้ไม่เคยพอแต่ไอวานก็มีไอเดียมากมายเพื่อช่วยให้เราลืมสิ่งที่ขาดไปบร <_ d ata> หนาวจังเลยอ่ะ <_ d ata> เฮ้ยเครื่องทําความร้อนมันพังแม่เรียกช่างมาแล้วแต่ว่าข้าซ่อกมันแพงเกินไปเอ้ย <_ d ata> แม่ขอโทษนะลูกแต่ถ้าแม่จ่ายไปก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเงินกินข้าวไหมนะสิไม่เป็นไรครับแม่ <_ d ata> ผมคิดออกแล้วย้ายไปนอนในครัวแล้วเปิดเตาให้อุ่นกันเถอะมิราเบลเธอบอกว่าอยากไปตั้งแคมป์นี่นะวันนี้เราจะตั้งแคมป์กันในครัวนะสุดยอดเลย พี่รู้วิธีพลิกแพงทุกอย่างแบบนั้นเลยคะ่ะแม้ความเป็นอยู่ของเราจะไม่ค่อยดีนะักแต่พอไอ้วานอยู่ด้วยทุกอย่างก็เหมือนกับราบรื่นเสมอจนกระทั่งมิราวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นสุดๆเลยละ่ะระหว่างที่พี่กวาดถนนอยู่ในเมืองก็มีคนใส่สูตรเดินมาหาและเราสั้นๆว่าเขาอยากจะพาพี่ไปเป็นนายแบบในอเมริกานะ่ะเจ๋งไปเลยใช่ไหมะฮะอเมริกาเหรอมันไกลามากเลยนะไอ้วานพี่รู้แต่พี่จะเป็นนายแบบและแปลว่าพี่จะได้เดินทางไปทั่วโลกเลยไงละ่ะ พี่จะเป็นเหมือนดั่งนกเลยและผ่านไปสักพักพี่จะพาพวกเธอไปอยู่อเมริกาด้วยเลยไงล่ะหนูดีใจด้วยนะแต่ถ้าพี่ไม่อยู่หนูจะอยู่ยังไงล่ะคะไม่เอาหน้าคนเก่งเขียนจดหมายหาทุกอาทิตย์ได้นี่นะแล้วพอหาเงินได้มากแล้วพี่จะซื้อมือถือให้เราจะได้วิดีโอคอลกันตลอดไงสัญญานะสาบานด้วยชีวิตเลยไอ้วานออกไปในหนึ่งอาทิตย์ให้หลังแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็ห่วยแตกไม่มีใครรอฉันที่บ้านหลังเลิกเรียนทุกวันแล้วแม่ก็ทํางานหนักขึ้นและฉันก็เหงาและเศร้าด้วย ทุกๆวันเสาร์ฉันจะเดินเท้าครึ่งชั่วโมงไปไปสณีและหวังว่าจะได้จดหมายจากไอว่ายังไม่มีเลยจะหนูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาทุกอาทิตย์ก็ได้นะ เอาไว้จดหมายมาถึงแล้วลุงจะรีบปั่นจัก,กรยานไปให้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าลุงลืมละ่ะคือมีงานเยอะมากจนเอามาให้ไม่ทันล่ะคะไม่เป็นไรหนูชอบเดินเดินแล้วสุขภาพดีด้วย้ยโอเคเรามีจัก,กรยานเก่าๆด้านหลังเอาไว้ปั่นมานี่ได้นะไม่มีใครใช้หรอกอย่าปฏิเสธเลยเห็นหนู้องถอมาไกลทุกอาทิตย์แบบนี้ปวดใจจริงๆขอบคุณมากเลยค่ะใจดีจัง,จจงหนูสัญญาว่าสักวันหนูจะตอบแทนอย่างแน่นอนเลยค่ะรู้แล้วนะจ๊ะ ฉันไปเอาจัก,กรยานอย่างตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมีความสุขในบางอย่างหลังจากไอ้วานไปฉันปั่นพร้อมกับฮัมเพลงโปรดไปด้วยแต่แล้วก็สะดุดเข้าทําให้ฉันเสียหลักและพุ่งชนเข้ากับฟุตบาทเลยโอ้พระเจ้าขอโทษนะคะฉันไม่ได้ปั่นจัก,กรยานนานแล้วนะคะจัก,กรยานเหรอเรียกกับดักมรณะนี่ว่าจักรยานเหรอตอนนี้ฉันต้องฉีดบาดทะยักเพราะว่าไอโศโกนั่นโดนฉันเออขอโทษจริงๆคะ่ะใช่จักรยานมันสกปรกแต่ว่าฉันคิดว่าไม่น่าจะติดโรคหรอกนะ แล้วฉันต้องเชื่อที่เธอพูด่องไงอะฮะหรือไม่ว่าบัทยักเป็นยังไงอะฟังนะฉันก็ขอโทษแล้วไงแล้วไม่รู้ว่านายจะเอาอะไรอีกฉนันเสียใจจริงๆนะแล้วก่อนกล้าดียังไงฮะกลับมาเลยนะด้วยจัก,กรยานใหม่ฉันเลยแวะไปที่ไปรษณีย์บ่อยกว่าเดิมแต่ชีวิตก็ไม่ได้สบายขึ้นเพราะไอ้วาย,ยังเงียบหายและในหน้าร้อนนั้นฉันก็เรียนจบไฮสคูลฉันรู้ว่าแม่สง่งฉันเรียนต่อไม่ไหวก็เลยทางานช่วยบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมาย วันหนึงฉันต้องไปส่งจดหมายที่บ้านซานดิโกพวกเขาเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลที่สุดในเมืองนั้นบ้านของพวกเขาเป็นปราสาทเลยละคะ่ะใจฉันเต้นโรัแรงในตอนที่ใส่จดหมายลงไปในตู้นั้นตอนที่จะเดินไปก็ได้ยินเสียงดังจากในรั้วฉันมวงเข้าไปก็เห็นเจ้าบ,บ้านนั่นนี่เธอคนที่ชนฉันวันนั้นนี่มาทำอะไรที่นี่ก,กันนะฮะยามาน,นี่สิอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวสิฉันแค่มาทํางานไม่ได้มากวนสักหน่อยนึงอะ งานเหรออ๋อด้วยกับดักนั่นน่ะนะฉันปล่อยให้เธอเออกไปทําคนไม่รู้อิโนอิเนะเจ็บได้หรอกนะมันนี่แล้วก็ส่งจดหมายถึงมือฉันซะฉันงงนะแต่ก็เอาสินี่บ้านซันติอโกทําตามที่พูดดีดด,ดีกว่าฉันก็เลยเดินเข้าสนามหญ้าเจอกับดีอโกจอมอวดดีแต่ไม่ใช่แค่นั้นหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมปล่อยฉันกลับเขาสั่งให้ฉันวิจารณ์รูปวาดแล้วก็เสนอมื้อเย็นให้เขาตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ให้และอื่นๆแปลกคนจัง ดูท่าทางคนรวยบางทีก็เหงาเหงามั้งหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้ทุกวันพระเจ้าทำไมบ้านซานติเอโกมีจดหมายทุกวันเนี่ยทุกครั้งฉันไปถึงคฤหาสน์ซานติเอโกก็จะมารอที่ประตูและสั่งให้ฉันทำเควสย่อยไร้แก่นสารอีกเพียบเลยอ่ะและเขาถึงกลับตามฉันไปส่งจดหมายด้วยนะทำอะไรของนายเนี่ยรวยจนไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรได้ยังไงอ่ะก็ไม่เห็นเหรอฉันใช้ไปกับเธอไงฮ่า <c oughs> หรอเรื่องจริงเลยพูดจริงนะ เธอคิดเหรอว่าบ้านเราจะมีจดหมายอะไรเยอะแยะทุกวันแบบนั้นอ่ะมันเป็นจดหมายรักของฉันเพื่อพาเธอมาแล้วทันใดนั้นเขาก็โน้มตัวมาจูบฉันแต่ว่าฉันก็หลบทําไมอ่ะไม่ชอบฉันเหรอคนอย่างฉันชอบนายไม่ได้หรอกพ่อแม่นายได้ทําลายชีวิตฉันแน่ถ้าเราคบกันแบบเนี้ยมองฉันนะฉันไม่ยอมให้ใครทําร้ายเธอแน่เธอคือความสุขเดียวในชีวิตของฉันเลยนะรู้มาเป็นคนรักของฉันฉันต้องการเธอเชื่อฉันเถอะนะโอเคแล้วจากนั้นเราก็เริ่มคบกันตอนแรกฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขานะแต่ ความจริงใจของเขาคงมัดใจฉันเขาคอยอยู่ใกล้ๆและให้ความใส่ใจและสนใจฉันอย่างที่ไม่เคยรับมานานซึ่งฉันรู้สึกได้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวและสทุกอย่างได้เพราะว่าความรักของพวกเราวันหนึ่งฉันกลับมาจากวันเหนื่อยก็เห็นแม่ตัวเองนอกบ้านของทุกอย่างของบ้านเราก็จัดกระจายเต็มถน,นนแม่คะนี่มัอนอะไรกันอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอแม่ไม่รู้แม่เพิ่งมาถึงก็เจอคนพวกนี้ขนของของเราแม่พยายามคุยแล้วแต่ว่าเขาก็ผลักแม่ออกไปนะสิตอนที่พูดรถหรูก็มาจอดต่อนหน้าเรา ถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือสาวคนที่แกเสียเวลาด้วยงั้นเหรอดูเธอสิสกรปรกและบานสมแกคือความเสื่อมเสียและความผิดหวงังเดียโกเดียโก,โกเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพ่อพ่อจะยุ่งกับชีวิตผมแบบนี้ไม่ได้นะก็ได้เลือกเอาเองจะเลิกกับเธอหรือว่าตัดพ่อลูกแกจะไม่ได้มรดกเลยสักแดงเดียวคอยดูพ่อครับนี่มันไม่ตลกนะเราหาทางออกได้แนะ่ออมราเบลฉันแค่เบื่อแล้วเธอก็สูบเงินฉันเรารู้ดีก็อะไรนะ นายสัญญาว่าจะปกป้องฉันไงโทษทีที่รักอย่าไปฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายให้ฟังโอเคไหมแล้วเขาก็รีบขึ้นรถไปแล้วก็ขับออกไปเลยฉันพยายามติดต่อเขาในตอนเช้าแต่ว่าก็ไร้ผลฉันแอบไปที่บ้านของเขาก็ได้ยินสาวใช้เขาบอกว่าเขาไปดินแดนฝันอะไรสักอย่างในยุโรปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตหรูหราต่อไปท่ามกลางคนหรูหราอย่างที่พ่อของเขาต้องการก็แฟนหนุ่มผู้ห่วงใยดูจะทิ้งฉันไปเพราะว่าเงินของพ่อแล้วแ่ะค่ะ แต่ไม่ได้บอกเ่อกดีๆเลยเนี่ยนะแถมครอบครัวของเขาทำลายชีวิตของเขาไล่เราออกจากบ้านและทําให้แม่ของฉันโดนไล่ออกจากงานอีกนั่นทําให้ฉันอยากจะร้องไห้ฉันเสียทุกอย่างนี่มันพังชีวิตของฉันเลยนะแล้วฉันอยากจะยอมแพ้แต่พอมองแม่ฉันก็ทําแบบนั้นไม่ลง อยากให้ไอ้วานอยู่นี่จังเขาต้องรู้แน่ว่าต้องทํายังไงเพราะว่าเขาไม่เคยยอมแพ้ใช่แล้วฉันโดนเลี้ยงมาจากพี่ชายคนเก่งและบางทีได้เวลาใช้ความกล้าของพี่ทําตามรอยพี่แล้วล่ะรักษาครอบครัวของเราเอาไว้จนกว่าพี่จะกลับมาก็ระวังความเจ็บปวดไว้แม่กับฉันรวบรวมของที่มีแล้วก็ออกจากเมืองน,นี้เพราะเรารู้ว่าซานติเอโกไม่ให้เราอยู่อย่างสงบแน่นอนเราไปอยู่กับคุณป้าแม่ฉันหางานใหม่และฉันก็เริ่มทำงานเป็นเลขาผู้พิพากษาที่ศาลของท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือแม่ วันหนึ่งฉันทำงานจัดตารางประชุมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ฉันช็อกไปเลยอ่ะขอโทษครับผู้พิพากษาว่างพบหรือเปล่าครับไอ้วันมิราเธอจริงๆด้วยอะโอยพี่ตามหาตั้งนานน่ะพี่ทิ้งเราหนูรอพี่ตั้งนานน่ะเรารอพี่มาสองปีเลยอ่ะขอโทษมิราพี่พยายามติดต่อแล้วแต่อเมริกาเป็นนรกไม่มีสัญญาณนแบบอะไรนั่นพอพี่ไปถึงพี่ต้องทำงานเหมือนควายเจ้านายไม่ให้พี่เขียนจดหมายหาพวกเธอ ตอนที่พี่เขียนจดหมายได้ก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับเลยอ่ะพี่คิดว่าคงเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอแล้วก็เลยกลับมาเมื่อสามเดือนก่อนแล้วก็ตามหาพวกเธอตั้งแต่ตอนนั้นมิราชีวิตพี่ลำบากมากและนึกว่าจะเสียพวกเธอไปแล้วเหมือนกันน่ะหนูเสียใจด้วยพี่ถึงบ้านแล้วนะไอ้วานกลับมาแล้วทำให้เรามีความสุขอีกทั้งแต่ว่าพี่เศร้ามากไม่ใช่ไอ้วานที่ฉันรู้จักพี่เอาแต่นอนซึ่งซึมและฉันใจสลายที่ต้องเห็นพี่เป็นแบบนั้นไอ้วานพี่ต้องเลิกซึมได้แล้วนะ พี่จะทำยังไงดีกลับไปกวาดถนน,นหรือว่ากลับไปอเมริกาเพื่อน,นับศูนย์ใหม่จะรู้ได้ยังไงว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะฮะหนูรู้มาว่าถ้าอยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเราก็ต้องลงมือทำไอว้วันเราจะไปอเมริกาด้วยกันหนูเก็บเงินไว้เรียนต่อปร,ริญญาแต่ว่าเราจะใช้มันไปอเมริกาพี่พูดถูกที่นี่ไม่มีอะไรให้พี่แลวครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าพี่มีเราไงคะแต่แล้วเธอละเธอจะเรียนต่อนี่ ใช่แต่พี่ลืมเหรอว่าหนูเป็นอัจฉริยะหนูน่ะหาทางได้อยู่แล้วละค่ะเนอะโอเคงั้นลุยกันเลยทุกอย่างเปลี่ยนที่อเมริกาไอ้วานได้งานนายแบบแล้วคราวนี้และใน6เดือนเราจะมีเงินมากพอให้แม่ไม่ต้องไปทำงานย,ยาวๆแล้วละค่ะ ทุกอย่างเริ่มไปได้สวยฉันสมัครขอทุนระดับชาติซึ่งฉันชนะและได้เรียนคณะกฎหมายฉันเรียนจบมาได้ที่หนึ่งของฉันและฉันก็ไม่อาจจะลืมความสุขบนใบหน้าของแม่กับพี่ชายของฉันได้เลยตอนที่ฉันเป็นตัวแทนผู้สูญทรพจน์ในวันที่ฉันเรียนจบคุณครับมีลูกค้าคนหนึ่งยืนกรานจะพบให้ได้ครับฉันรับเคสไม่ไหวแล้วอะและอีกครึ่งชั่วโมงต้องไปศาลแล้วด้วยแต่เขาตื้อมากจริงๆครับไอ้ก็ได้ส่งมาวีรา นั่นเธอจริงๆเหรอพระเจ้าช่วยฉันเห็นคดีที่เธอชนะทางทีวีและฉันรู้ว่าฉันต้องหาเธอให้ได้ดีเอโกว่าไงให้ช่วยอะไรงั้นเหรอว้าวเธอสวยกว่าตอนที่ฉันจําได้ซะอีกอ่ะฉันะจําได้ว่าเขาเบรกก่อนเลยนะฉันไม่มีเวลามานั่งลื้อฟื้นช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันให้ไวเลยจะเอาอะไรเออมิราเบลเธอรู้ว่าฉันต้องทําตามคําสั่งพ่อเขาจะตัดฉันออกจากกองมรดกและฉันไม่อยากทําร้ายเธอมาเอาอะไรฮะ โอเคเอิม okay, um, บริษัทฉันมีปัญหาเรื่องภาษีและต้องการทนายมือดีทุกคนแนะนำว่าเธอเก่งที่สุดในเมืองนี้ช่วยฉันเถอะนะเห็นแก่วันเก่าๆฮ <c oughs> เหรอฉันอยากลืมนายแทบตายนายมาโนแล้วล่ะถ้าคิดว่าฉันจะช่วยนายขอให้บริษัทนายพังพินาศด,ดีใจที่ได้คุยด้วยนะแต่ว่าฉันต้องไปศาลแล้วล่ะและคู่มั่นของฉันก็รอยอยู่ข้างล่างด้วยและก่อนดีเอโกวังว่าจะไม่ได้เจอกันอีกนะ ในวันอาทิตย์แสนสวยวันหนึง่งฉันอวดการผจันภัยแสนวิเศษให้พี่เลี้ยงชื่อเอ็มมาฟังอุ้ยแหมเหลือเชื่อเลยคะ่ะไม่น่ากลัวเลยหรอคะไม่กลัวหรอกคะ่ะพ่อสอนมาทำไมลูกยังอยู่ที่นี่อีกเอมี่เตรียมตัวไปเรียนเป็นโนได้แล้วนะอ๋อนั่นแม่ฉันเองละคะ่ะอีกแล้วท่านตรงเข้ามาแยางมือถือไปจากมือฉันแล้วพูดไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแม่ลบวิดีโอทิ้งโอเคลบไปเลย แม่ทาให้หนูสนจะท่อนไม้กดแล้วมีเสียงนั่นมากขึ้นไม่ได้หรอกนะจากนั้นฉันก็ออกจากห้องไปมีแต่บรลเล่กับเปียโนกับไวโอลินทุกทีแม่ประษาอะไรบังคับลูกทําเรื่องที่ไม่อยากทําแบบนั้นกันนะ่ะเฮ้ยคราวนี้ฉันไม่ถอยแน่วิดีโอทั้งหมดฉันแบ็กอัพเอาไว้ออนไลน์หมดแล้วท่านควบคุมฉันไม่ได้หรอกฮะฮะอะไรอีกอ่ะฉันหันไปก็เห็นแม่เข่าสุดลงไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เมื่อเช้านี้ สามีของฉันยังพ่อมีอาการหลอดเลือดสมองระหว่างสำรวจเหมือนอัญยมณีและพวกเขาก็พาท่านส่งถึงมือหมอไม่ทันเวลาเป็นไปได้ยังไงอะท่านไม่ใช่แค่พ่อฉันแต่เป็นเพื่อนสนิทด้วยฉันว่าข่าวนี้คงจะหนักหนามากสำหรับพี่สาวฉันบีโอน่าเพราะว่าเธอเป็นคนที่มักจะลงพื้นที่ไปกับพ่อด้วยเสมอท่านคือพ่อที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าท่านตายแล้วแล้วรู้สึกเหมือนเอมมากับบีโอนา่าเป็นแค่สองคนที่รักฉันจริงๆเมื่ออาทิตย์ก่อน พ่อ,อยังนั่งข้างฉันอยู่เลยที่ตรงนี้หนูจ๊ะเหมือนนั่งเศร้าอ,อยู่ตรงนี้ไม่ดีหรอกนะคะออกไปจากที่นี่สักสองสามวันดีไหมคะให้ไปที่ไหนละอาทิตย์หน้าพี่สาวของคุณจะไปที่เหมืองแห่งใหม่คุณไปด้วยได้นะคะฉันว่าเธอคงอยากจะได้เพื่อนไม่รู้สิหนูไม่ชอบทริปทํางานแม่ว่าพอไปแล้วลูกคงมีเวลาไปผปจญภัยแหละก็มีทั้งเดินเขาแล้วก็เรื่องที่ลูกชอบแม่สนับสนุนงานอดิเรกของฉันเป็นด้วยเหรอ ท่านคงไม่อยากให้ฉันอยู่ด้วยจริงๆสินะถ้าแม่จะเอาแบบนั้นงั้นโอเคก็ได้ค่ะพวกเราขึ้นเครื่องสายแล้วแต่บิโอนนาก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอลืมพาสปอร์ตฉันอาสาอยู่เป็นเพื่อนแต่เธอยืนกรานว่าอย่างน้อยเราสักคนควรไปก่อนเธอรับปากว่าจะกลับมาทันไฟต่อไปและจะได้เจอกันเร็วนี้ฉันก็เลยก่อนลาเธอแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เกตระหว่างที่รอบิอันนามาถึงฉันก็จองบริการพาโดดร่มเอาไว้แล้วตามที่รีเซชชั่นของโรงแรมแนะนำ อันนี้แหละแนวะทางฉันเลยแต่อากาศมันดูไม่ดีเท่าไหร่แน่ใจหเหรอคะว่านี่ปกติน่ะแน่นอนครับคุณท้างงั้นที่นี่ถึงพิเศษยังไงละ่ะมีคนมาที่นี่เพื่อลงแบบนี้นี้สิเขาถึงเรียกว่ากีฬาผาัดโผนน่ะใช่ไหมครับอ๋อใช่งั้นเอาเลยเมื่อนับถึงสามฉันก็โดดลงไปเลยมันชวนให้เนื้อเต้นแบบสุดขีดระทึกอย่างที่สุดจนกระทั่งฉันกาลางร่มชูชีพออกมาแทนที่จะค่อยๆลงพื้นอย่างนุ่มนวล ฉันก็โดนลมหอบไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วฉันก็หมดสติไปฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันอยู่บนสวรรค์แล้วเหรอฉันมองรอบๆก็เห็นแต่หาดทรายล้อมรอบด้วยป่าทึบที่นี่ร้างเห็นๆเลยอาจจะไม่ร้างขนาดนั้นตรงนั้นฉันเห็นกลุ่มชนเผ่าแต่งตัวในชุดแปลกๆถือหอกเอาไว้ฉันพยายามขยับเข้าไปใกล้เพื่อดูให้ดีๆแต่เกมโอเวอร์พวกนั้นจ้องมองมาทาั้งฉัน ฉันก้มลงในทันทีแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ยิ่งดังฉันกลั้นหายใจหวังให้มีปฏิหารไม่นะฉันจบเหตุตรงนี้แน่เลยแต่ว่าคาดไม่ถึงมือแน่นกอดฉันให้ลงไปกับพุ่มไม้อีกเรกับว่าจะซ่อนตัวฉันฉันเงยหน้าก็เห็นชายหนุ่มคุยกับคนอื่นๆในภาษาท้องถิ่นบทสนทนาหยุดลงดูเหมือนคนที่เหลือจะไปกันแล้วขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณพี่สุดหล่อกอเทษที่รบกวนค่ะฉันต้องไปแล้วละค่ะ ผมอาจปล่อยคุณไปแต่ว่าคนอื่นนะไม่พวกเขาทั้งก้าวร้าวและจะโจมตีผู้บุกรุกทุกคนเลยว้าวพูกภาษาอังกฤษได้ด้วยเยี่ยมฉันรอดแล้วระหว่างที่เดินตามเขาเข้าป่าเขาก็ยังคงเงียบแต่ฉันอดข้องใจไม่ได้จริงๆนายมาถึงไหนอะทำไมอยู่นี่ล่ะนายไม่ใช่คนพื้นเมืองใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เหรออย่างน้อยก็บอกชื่อได้ไหมไซลัสโอเคไซลัสขอยืมมือถือขอหาพี่หน่อยเดี๋ยวเธอมารับเลย ถ้าผมมีมือถือแล้วผมจะอยู่ที่นี่ไหมล่ะผมก็มาอยู่นี่เพราะว่าอุบัติเหตุเมื่อสองสามปีก่อนการอยู่กับพวกเขาคือทางเดียวที่จะรอดได้อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีใครมาช่วยเราไม่ไม่เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เกาะร้างแต่ฉันต้องติดแขกที่นี่แล้วล่ะพวกเรามาถึงท่ามที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะซึ่งตามที่ไซรัสบอกว่าคนพื้นเมืองไม่มาแถวนี้อยู่นี่แล้วปลอดภัยเดี๋ยวกลับมานะฉันไม่ต้องคอยให้เขาดูแลหรอก เขาอาจอยู่มาหลายปีแต่ฉันไม่อยู่แน่ฉันจะหนีการสร้างแพรคงไม่ยากมากนักหรอกฉันก็เลยหาท่านซุงมาหิวหรือเปล่าไซรัสกลับมาแล้วก็โยนอะไรที่ห่อด้วยใบไม้มาให้เอ้าเอามาแลงขยักขยังพวกนี้ออกไปนะฉันยอมอดดีกว่าเฮ้ออันนี้ของดีเลยนะตามไม่ถึงเลยอ่ะอยู่นี่อย่าทำอะไรโง่ๆล่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วฉันไม่มีทางเลือกนอกจากนอนท้องหิวแในถ้ำชื้นๆอุดอู้นี่ มีทั้งมอสกระปรกและ,มะแมลงเต็มไปหมดเลยอีพอถึงรุ่งสางฉันก็ทนไม่ไหวแล้วฉันตื่นมาทําแพ้ต่อให้เสร็จแตนแต้นง่ายๆนิดเดียวทีนี้ลาก่อนไอเกาะงี่เง่าแต่ไม่แพรแสนสวยของฉันก็แตกแล้วก็จมทันทีที่ลงน้ําเลยฉันรู้สึกพ่ายแพ้นอบบนหาดทรายด้วยความหัวเสียทันใดนั้นก็ดินเสียงผิวปากหืมไซรัสฉันจะขึ้นไปที่นั่นได้ยังไงก่อน ฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาด้วยไงมีอะไรเหรอให้ฉันถอดขึ้นมาตรงเนี้ฉันไม่ได้กินข้าววันหนึ่งเลยนะงั้นก็กินข้าวเช้ากันแจ่เปลี่ยนชุดก่อนนะเด็วเขาก็พาฉันไปที่แม่น้ําแล้วสอนฉันจับปลาหมายความว่ายัางไงที่ว่าต้องให้เอาไม้นี่หาข้าวเช้าดูลระจานะองคหญิงจากนั้นไซรัสก็ปักหอกลงไปในน้ําอีกครั้งและอีกครั้งจมนมามีปลาติดเพียบโอเคอยากท้าฉันเหรอฮง่ายๆแหละแต่ว่าไม่เลย เหมือนว่าปลาอ่านใจฉันได้เสมอนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ยังคว้าน้ําเหลวในทะเลมีปลาเยอะแยะแต่คุณกลับจับไม่ได้สักตัวเลยยคิดว่าผมจะแบ่งให้ล่ะก็แล้วแต่ใช่ไม่หิวไม่เอาหรอกพี่สาวต,ต้องมาที่นี่แล้วก็พาฉันออกไปด้วยคอปเตอร์ส่วนตัวเร็วนี้แน่เลยแต่ไซรัสก็เยฉ้ฉนใหญ่มาย่างปลาต่อหน้าฉันกลิ่นหอมๆลอยมาเตะจมูกฉันไม่มีวันยอมแพ้หรอกนะอันนี้แหละดีที่สุดแล้ว วันแต่คุณอยากจะลองย่างหนูหรือว่าจะขจันหรือก็ได้เอามา,อาตอนเจอกันผมนึกว่าคุณน่ารักดีแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วเฮ้ยไอ้ทาซานจอมแบ่งนี่ออ่มหรือ,อยังงั้นก็ไปทํางานกันเถอะงานเหรองั้นนายก็เก็บฉันเอาไว้เพื่อใช้งานงั้นเหรออยากจะอยู่ในถ้ำนั้นหรือไงอะคุณไม่ควรแย่งบ้านของพวกมแมลงนะพวกเราเดินลึกต่อไปเข้าไปในป่าจนมาถึงต้นไม้ต้นใหญ่ เราควรสร้างบ้านให้คุณบนนั้นคุณจะปลอดภัยจากสัตว์ป่าและชนพื้นเมืองไม่มาแถบนี้ด้วยมาต้องขึ้นสูงขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันอันตรายขนาดนั้นทำไมนายราบมาถึงตอนนี้ล่ะนี่ปัญฉันเล่นหรือไงเฮ้อผมโชคดีมากนะผมโดนพายุซัดข้าตอนล่องเรือลำพังแล้วพอโดนซัดมาเกยฝั่งพวกชนพื้นเมืองก็พร้อมที่จะแบบว่าส่งผมหาพระเจ้าแต่โชคดีที่ลูกสาวหัวหน้าเผ่าโนราวอวันพ่อเธอให้ปล่อยผมไปแล้วทำไมไม่รู้เขาก็ยอม ต่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีหรอกนะอ๋อแม่นอรานี้ต้องเจอรักแรกพบแน่ๆเลยครั้งนั้นนายก็เลยอยู่นี่โรแมนติกจังเลยนะเลิกเสียเวลานะทำงานได้แล้วการสร้างบ้านพักยากกว่าที่คิดเอาไวจ้จริงๆค่ะและไซรัสก็สั่งเก่งทีเดียวส่งกิ่งไม้ใหญ่มาใหญ่อีกเอมี่เชือกไว้เอามีดมาอีกอันสิราก่อนได้ไมเล่าขอพักหายใจหน่อยสิเมื่อกี้อาจะมีไฟแท้ๆไปพักเถอะ ผมอยากทําให้เสร็จก่อนอาทิตย์ตกดินน่ะฉันเลยนั่งมองไซรัสทํางานไปตั้งแต่บ่ายจนย่ำำําค่าและฉันก็คงผลอยหลับไปสักพักแน่เพราะว่าพอตื่นมาบัตเตอร์ไม้ก็เสร็จแล้วเอาจริงๆนะมันดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยแต่เขาไปไหนกันนะฉันมองรอบๆแต่อย่างเดียวที่เห็นก็คือรอยขีดเขียนบนพื้นว่าอยู่นี่ฉันดีใจที่มีบ้านพักของตัวเองแต่ก็ไม่มีอะไรให้ทําค่าเวลาเลยทัในใดนั้นก็มีเสียงคงมาจากฝั่งท้นเผาแน่ฉันเดินตามเสียงไป หวังว่าจะไม่หลงทางแต่ไม่นานฉันก็เจอลานกว้างซึ่งชนกลุ่มพื้นเมืองมารวมตัวกันรอบกองไฟขนาดใหญ่พวกเขาท่องอะไรบางอย่างบางก็เต้นรำบางก็ส่งเสียงดูเหมือนกำลังสนุกกันเลยซึ่งทำให้ฉันคิดถึงบ้านขึ้นมาค่ะ่วงขณะหนึ่งฉันดูการฉลาดฉลองของพวกเขาเพลินจนลืมว่าตัวเองซ่อนอยู่อ่อออีกแล้วเหรอฉันควรจะพยายามหนีแต่ฉันก็ตัวแข็งโชคดีที่ไซรัสก้าวออกมาแล้วก็บอกคนอื่นๆให้อยู่ต่อ เมื่อเขาเข้าใกล้เราก็สบตากันชั่วครู่ก่อนเขาจะส่งสัญญาณบอกคนอื่นว่าไม่มีอะไรแล้วก็ขยิบตาให้เร็วๆก่อนจะกลับไปที่กองไฟไม่นานหลังจากฉันกลับบ้านไซรัสก็มาด้วยอยากให้ตัวเองโดนฆ่ามากนักหรือไง่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะที่บอกว่าถ้ามีคนเจอคุณจะเป็นเรื่องใหญ่เนะฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันกลัวแล้วก็เหงามากฉันอยู่ตัวคนเดียวและครอบครัวคงตามหาฉันขึ้นใหญ่แล้วฉันต้องแปลกใจที่ไซรัสขยับเข้ามาปลอบฉัน ทุกอย่างต้องไม่เป็นอะไรแน่ผมอยู่นี่ใครที่ไหนหมายังไงเนี่ยเธอรู้ภาษาอังกฤษไม่มากนะักแต่อวุธที่ชี้มาทางฉันก็บอกได้ชัดว่าเธอโกรธอยู่ไซรัสรีบวิ่งไปหาเธอเพื่อปลอบให้ใจเย็นฉันไม่รู้ว่าทาั้งคู่พูดอะไรแต่เธอก็ไปแต่ก็หลังจากมองแรงใส่ฉันไปดอกหนึง่งปรากฏว่านั่นก็คือโนราเฮ้ยลองออกไปทีคนรู้จักเหรอทำไมไม่บอกกันก่อนละ่ะอย่าเพิ่งรีบดีใจไปเลยโนราบอกว่าให้คนไปซะเดี๋ยวนี้นะ่ะ เออเธอรู้วิธีงั้นเหรองั้นก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากอยู่ต่อหรือว่าออกไปใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะผมจัดการเรื่องล่าเองและเขาคงทําได้เพราะว่าผ่านไปหลายวันแล้วพวกชนเผ่าก็ยังไม่มาไลชั้นออกไปไซรัสก็ยังมาเยี่ยมชั้นต่อเนื่องทุกวันเอาเสื้อผ้ามาให้สอนการเก็บผลไม้และโหนกิ่งไม้ไม่นานงานหนะักก็กลายเป็นสนุกเขาเริ่มสอนท่าเต้นชนเผ่าแล้วก็คัพท์ให้แล้วเราก็ไปที่น้ําตกแล้วก็ทะเลสาบรอบเกาะสนุกทีเดียวค่ะ รู้สึกเหมือนว่าได้ผจญภัยกับพ่ออีกครั้งเลยฉันมั่นใจในความรู้เกี่ยวกับเกาะน,นี้ก็เลยเริ่มออกสำรวจรด้วยตัวเองแต่ไซรัสไม่ได้ฝึกให้ฉันเจอไอ้นี้เสือดาวปรากฏกายมันค่อ,คอยๆเดินมาหาฉันฉันพยายามใจเย็นๆเพื่อหาทางหนีแต่ว่าแม้ฉันจะสติแตกไปหมดแล้วก็ตามแต่ทันใดนั้น Nora, โนราดรมาจากไหนไม่รู้แล้วก็ลูกเจ้าเสือดาวรากับว่าเป็นลูกแมวของเธอเธอให้ปลากับมันแล้วเจ้าเหมียวก็วิ่งไปอย่างดีใจขอบคุณมากค่ะฉันเอมี่เป็นเพื่อนของไซรัสไซรัส ของฉันนะใช่เขาของเธอเลยฉันเกลียดเขามากๆฉันจะไม่แตะผมของเขาแม้แต่ปลายนิ้วแน่นอนไซรัสอีไม่ไม่โนราถอนหายใจดังก่อนจะไปร้ว่าผมไม่ควรแบ่งให้นะเพราะว่าคุณเกลียดผมเหลือเกินนี่โอ้ยพอเลยฉันเสี่ยงตายเลยนะไม่ใช่เวลามาสารภาพร,รักสักหน่อยอะอ๊ยฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันยังพูดอึกอักไม่หายอ้างอะไรฟังไม่ขึ้นเลย นายไม่ได้ฟังฉันใช่ไหมไม่ได้ยินที่ฉันพูดเลยเนอะฮะคุณพูดอะไรเหรอเขายิ้มแล้วก็เดินไปโดยไม่พูดอะไรเพิ่มฉันหยุดยิ้มไม่ได้เพราะว่าสร้อยขำๆจากเขาเกาะน,นี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนักฉันมีอิสระอย่างที่ต้องการฉันตื่นมาพร้อมกับอาทิตย์ขึ้นและมีอะไรแบบนี้เนี่ยแหละชีวิตเลยวันหนึ่งอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ไซรัสก็ยังไม่มาเลยชมเริ่อจะเป็นห่วงแต่เขาก็มาหาพร้อมกับโนราไซรัสบอกว่าเธออยากเอาเสื้อผ้ามาให้ฉัน ฉันโล่งใจที่เธออยากญาติดีด้วยสักทีแต่สีหน้าของเธอทำให้ฉันมึนตอนฉันขอบคุณเธอเธอไม่พูดอะไรไม่ยิ้มด้วยซ้ำเรานั่งลงรอบกองไฟไซรัสกับฉันคุยกันเรื่องต่างๆมากมายอุ๊ยเราคงจะลืมโนราไปแต่กำแพงภาษาเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะเพราะงั้นเธอก็เลยได้แต่นั่งหน้างอทันใดนั้นจูๆ่ๆเธอก็ลุกขึ้นทำให้ถาดร้อนๆกระเด็นมาโดนฉันไซรัสรีบช่วยปัดปัดมือฉันให้ส่วนโนราก็เดินหนีไปเธอโอเคไหมในคนตามเธอไปนะ ไซรัสก็พูดปลอบว่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วก็ไปหาว่านหางจระเข้มาทาแผลให้ฉันว่าเธอเข้าใจเรื่องระหว่างเราผิดนะจริงเหรอเพราะผมก็คิดว่ามีอะไรเนะฉันแปลกใจมากๆแต่ก็ตั้งสติได้มากพอตอบไปแบบโก๊ะใครบอกละ่ะอย่าคิดว่าจีบฉันได้แล้วนะคุณพี่งั้นพรุ่งนี้จะเป็นเดทแรกของเราเข้าไปในป่าเหตุคุณว่าอย่างไงละ่ะฉันดีใจที่ไซรัสเก็บที่นี่เอาไว้สําหรับเดทเพราะว่าทุกอย่างที่นี่น่าสนใจและก็สวยมากๆเลย ไม่นานฉันก็เดินนำหน้าไซรัสไปไกลฉันรู้ว่าตัวเองเดินไปไกลเกินแต่บางอย่างดึงดูดให้ฉันเข้าไปลึกอีกฉันเดินไปตามถ้ำนี้พร้อมกับคิดว่ามันเห็นแสงอยู่ที่ปลายทางและมันมีจริงๆถ้ำนั้นไม่ใช่ทางตันมันแค่มีถาวรมาคลุมและพระเจ้าช่วยนี่มันเหมือนกับสวงสวรรค์ที่ยังไม่ถูกค้นพบเลยละค่ะมีซาเฮลิคอปเตอร์เก่าๆอยู่ด้วยฉันเรียกไซรัสมาหาในทันทีและเขาก็ดูจะไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกัน เราสำรวจเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ตลอดทั้งเช้าแต่มันก็เป็นไปได้แค่เศษเหล็กเท่านั้นพวกเราจะกลับแล้วแต่ไซรัสก็ไปกดปุ่มและว,วิทยุก็ดังขึ้นมาเราจะงานอดิเรกใหม่แล้วจากนั้นเราก็ไปที่นั่นทุกวันฟังเพลงแล้วก็เนื้อหาที่อัดเอาไว้ด้วยลำโพงแต่ในที่สุดมันก็จับสัญญาณวิทยุได้ลังๆและนี่เป็นครั้งแรกที่เราเชื่อมต่อกับโลกภายนอกปกติฉันไม่ได้สนข่าวสารนะแต่เรื่องคุณคุณก็กระตุ้นความสนใจของฉัน หลังจากการเสียชีวิตของผู้มีชื่อในวงการอัยมณีภรรยาของเขากระโดนไล่ออกจากบ้านและเกี่ยวข้องกับการหายไปของลูกสาวคนเล็กหรือเปล่าใครจะชนะในศึกแย่งมรดกครั้งนี้เรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่พวกเขาพูดถึงครอบครัวฉันในวิทยุเหรอทำไมแม่ฉันต้องไปด้วยละ่ะและฉันก็นึกถึงท่าทีแปลกๆของท่านก่อนออกมาได้ท่านมาเชียร์ให้ฉันออกไปผปจญภัยและฉันก็มาอยู่ที่นี่นี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ไม่นะแม่ทำอย่างนี้กับลูกสาวทแท้ๆได้ยังไงเย็นก่อนนะ ผมว่าคงม,มีอะไรมากกว่านี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยส่วนตัวแล้วผมว่าเสือไม่กินลูกตัวเองหรอกอาจจริงหรือไม่จริงมีทางเดียวที่จะรู้ฉันต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยฉันคนเดิมคะ่ะแอชลี่และใช่เดาถูกแล้วฉันยังติดแหกในอาพาร์ตเมนต์กับพวกเด็กน่ารำคาญ การกักตัวครั้งนี้มันพิลึกที่สุดในชีวิตฉันเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเราต้องมาติดแงกอยู่ในนี้อีกนานแค่ไหนเอาเถอะอย่างน้อยเราก็ไม่อดอยากนะเพราะว่าทุกๆสามวันถุงอาหารสดจะโผลมาอยู่ในบ้านหน้าประตูเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้ตั้งแต่วันที่เรานั่งล้อมกันเปิดอ,อกคุยกันทุกอย่างก็ชดอึดอัดน้อยลงแม้ว่าเนทจะเปลี่ยนจากผู้ชายปากหมาต่อเจสิกา้ากลับกลายมาเป็นเจ้าหมาคลั่งรักไปแทนซะได้อย่างเมื่อเช้านี้ เขาส่งขนมปังปิ้งชิ้นนดิงให้กับเธอซึ่งเขาตัดมาออกมาเป็นรูปหัวใจเธอกรอกตาแล้วก็ดันจานออกไปทันทีฮะตื่นเถอะไอ้หนุ่มเนิร์ดฉันไม่ชอบนายเขากินขนมปังไปคำหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาระหว่างเคี้ยวว่าเดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนใจฉันเป็นไซส์สองอและเธอก็อยู่ใกล้เอ็กซ์พอเรามารวมกันเราจะเป็นหนึ่งต้องยอมรับเลยว่า ดูเนตลมดุคุกคลานเพื่อเอาชนะใจเจสสิก้านี่ก็บันเทิงดีนะแต่ชอบไม่ดีนักที่ฉันก็มีปัญหาเรื่องผู้ชายให้รับมือเหมือนกันฟิลิปสงนะเขาไม่แย่ฉันต่อแล้วกลับกันเขากลับทําตัวดีกับฉันแทนเขาให้ฉันยืมเสื้อฮูดหลังจากที่ฉันเผลอทํำยามเลอะตัวเอืมกว่าจะชิ่กับฟิลิปเวอร์ชันแสบีคงต้องใช้เวลาสักหน่อยเฮ้ย ตอนนี้เราเหล like <laughs> ือแค่รอให้เกวนกับแตนกุ๊กกิ๊กกันและทุกอย่างก็น่าจะสนุกขึ้นไปอีกแต่ทั้งคู่แทบจะไม่มองหน้ากันโชคดีแล้วเพราะว่าฟินลิปเริ่มวาแวร์ชั้นใหญ่คุณเชื่อไหมคะว่าเขาเอาอัฟเตอร์เชฟมาฉีดใส่เสื้อยืดตัวโปรดของฉันน่ะเหม็นเป็นบ้าเลยแถมยังทำให้ฉันจามด้วยฮัชก็ฉันเลยบุกไปถึงห้องนั่งเล่นเขาซึ่งกำลังนั่งเล่นมุกแป๊กให้เน็ดฟัง ปลาเสื้อของฉันใส่เข้าแล้วตะโกนหยุดทําตัวผีบ้าสักทีได้ไหมมันเกินไปแล้วนะเขากลับยิ้มแห่แให้แล้วก็ตอบกลับฉันจะได้อยู่ในใจเธอตลอดไงเอ้ยฉันไี่มีอารมณ์มันเล่นนะก็เลยกลับห้องตัวเองแล้วก็หมกตัวอยู่ในนั้นทั้งวันเลยเอ้ยอภัยแมนนี่มันใักจะหน้าปวดหัวไปใหญ่แล้วอยากลับบ้านตัวเองแล้วท้องฉันก็เริ่มร้องก็เลยต้องจำใจออกจากห้องไปหาขนมกินฮะ ฉันเห็นเจสิก้ากำลังป้อนซีเรียลให้กับฟิลิปอยู่ส่วนเนทก็ยืนหงอยอยู่ที่มุมห้องแล้วเกวนก็เรียนแบบท่าทางเจสิก้าใส่สแตนซึ่งตอนนี้มีเศษซีเรียลเล้นะหน้าตาไปหมดเลยโหฟิลิปคิดว่าตัวเองหล่อจนจีบคนไหนก็ได้เลยว่างั้นเถอะใช่ไหมแม้เปลี่ยนใจเร็วดีนะก็ดีเดี๋ยวรู้เลยฉันเข้าไปแทรกกลางระหว่างเควนกับสแตนแล้วจับผมเขาดูผมนายสิ ไม่เคยรู้ว่ามันเงางามขนาดเนี่ยฉันเอามือเท้าคางแล้วก็ทำตาหวานมองใส่ใเขาก่อนจะถามเขาด้วยเสียงสุดน่ารักว่าอยากให้ฉันทำเฟนเทสให้กินไหมล่ะสแตนมองตกใจใส่ใฉันแล้วก็พยายามถอยออกไปแต่เจสซิก้ากับเจสก็เดินมาหาเขาทำหน้างอสาใส่ฉันเอาจริงดิแอชชอบหนุ่มอีโมเอเอาจริงดิเกวนสุดเยอะแล้วไง ก็ยังดีกว่าคู่ใหญ่ตุ๊กตากับไอ้กลางล่ะเดี๋ยวนะดูดีๆพวกเธอก็ดูเหมาะสมกันดีนะสแตนหัวเราะเบาๆกับตัวเองแล้วก็พึพมพำออกมาถูกคนโง่งๆก็ควรอยู่ด้วยกันไปทันใดนั้นเจสซิก้ากับร้องไห้ออกมาเฉยเลยฮะร้องทำไมเนี่ยทุกคนเงียบกริบแล้วก็มองไปที่เธอโอ้น่าเจสเขา,า,ขาแค่ล้อเล่นเองฉันตบหลังเธออย่างประมา แต่ถ้ากลับหลุดปากออกมาฉันฉันแอบชอบแตนมาตลอดเลยโอเคฮะก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นงี้นี่โทสแตนทำหน้าเหมือนจะช็อกเป็นลมไปเลยล่ะเจสิก้าคงเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ลึกๆมานานมากแล้วแน่ๆละ่ะเธอเป็นยอดสาวป๊อปของโรงเรียนแถมยังมีชื่อเสียงต้องแบกเอาไว้อีกเจสิก้ามองแตนแล้วก็พูดทั้งที่ยังสะอื้นอยู่นึกว่าถ้าอยู่ด้วยกันที่นี่อาจจะรูว่านายมีใจให้ฉันหรือเปล่า ฉันเลยรับข้อเสนอของฟินลิปเพื่อดูว่านายหึงฉันไหมทาราน้ำตาไหลาอาบใบหน้าเธอแต่ได้กลับมงฉันเป็นแค่ตุ๊กตางงๆง,งั้นเหรอเธอพูดอุยขอโทษเนทที่ทำตัวหมางเมินใส่เขาก่อนจะพูดกับแสแตนทั้งที่ยังสะอื้นฉันไม่ใช่ตุ๊กตาได้หัวใจนะฉันก็เ็บเป็นและเธอก็ไปโอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นงี้เลยอ่ะฉันรู้สึกสงสารเธอขึ้นมาเลยฮะแถมยังรู้สึกผิดด้วยอ่ะ แต่เดี๋ยวนะข้อเสนอของฟิลลิปเหรออ๋องั้นเขาก็ทำงี้เพื่อให้ฉันหึงด้วยสินะคืนนั้นเราประชุมกันอีกครั้งครั้งนี้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยจนกระทั่งเราคุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการกักตัวครั้งนี้นี่กักตัวมันนานขนาดนี้ตั้งแต่ว่าใดอะนี่มันสองอาทิตย์แล้วนะเน็ดดูกังวลและเราก็เห็นด้วยพวกเราอยู่กันอย่างสง,งบกลมเกลียวเป็นแล้ว แต่ว่าพวกเราก็ต้องออกไปนะอีกอย่างครอบครัวฉันคงเป็นห่วงแล้วใช่ไหมฉันหวังอย่างนั้นนะและเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่ฟิลิปกําลังพยายามเปิดช่องระบายอากาศในห้องครัวเขาก็บอกมือเรียกพวกเราให้มาแล้วเขาก็ชี้ไปที่อะไรเล็กๆที่มีไฟสีแดงติดอยู่เนทกับเขาเอามันออกมามันก็คึกกล้องอาจจะเป็นกล้องวงจรปิดก็ได้อะเจสสิก้าพูดบ้านของฉันก็มีสองสามตัวในบ้านนะ เผื่อมีผู้บุกรุกอะไรเงี้ยเกวน่ยยิ้มเยอะก็แงสิก็บ้านเธอมันโคตรขรือหานี่นะแต่แต่ทำไมที่นี่ถึงมีกล้องวงจรปิดพวกเราตัดสินใจแยกย้ายกันออกไปหากล้องเพิ่มรวมกันแล้วจะอยู่ห้าตัวทั้งหมดซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงกระถางต้นไม้และฝังกรอบรูปด้วยแค่คิดว่ายังมีอีกหลายตัวในบ้านก็สยองแล้วอะเฮ้ยเรามารวมตัวกันในห้องนั่งเล่นแล้วคุยกันว่าจะทำยังไงดี ทันใดน,นั้นประตูหน้าก็เปิดออกแล้วพอออกก็เข้ามาพร้อมกับชายแปลกหน้าที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนฮะใครกันเนี่ยนีแ่แปลว่าเราได้กลับบ้านแล้วใช่หรือเปล่าอ่ะชายแปลกหน้าคนนึงเริ่มพูดก่อนง่ายทุกคนผมเควินและพวกเธอมีส่วนร่วมกับรายการเรียลิตี้สุดตื่นเต้นของผมพอออกของเธอเป็นคนเลือกพวกเธอมาเพราะว่าฉันอยากได้ไวัยรุ่นหกคนที่มีนิสัยต่างกันไปเกวนลุกพูดขึ้นมาแล้วก็ตะโก,กนฮะ เอาจริงดิฉันพูดเสริมพ่อแม่ของฉันไม่มีทางยินยอมแน่นอนค่ะยอมสิพ่อออยิมมุมปากพวกท่านเซนเกสารแล้วด้วยทุกคนคิดว่าเธออยู่ในค่ายอบรมนิสัยแควินพูดเสริมทำแบบนี้ต่อไปนะผู้ชมเขาชอบดูดราม่ามันๆแบบนี้เจสสิก้าวัยๆออกมาคุณทำแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องเราจะให้พวกเธออยู่ต่ออีกสักพักดูว,ว่าโปรเจก์นี้จะเป็นยังไงต่อไม่ต้องกลัว หลังจากนี้พวกเธอจะได้ทุนการศึกษาด้วยแปลว่าถ้าพวกเธอให้ความร่วมมือต่อเรามองพวกเขาเก็บกล้องที่หาเจอไปและคุณเดาถูกแล้วเขาล็อกประตูขังเราเอาไว้ต่อแล้วเราก็มารวมกันในห้องครัวซึ่งตอนนี้ไม่มีกล้องแล้วก่อนจะกระซิบคุยกันว่าจะเอายังไงต่อเนตแนะนําขึ้นฉันลองคํานวณดูแล้วถ้าเราเอาเสื้อผ้าข,ของเรามามัดรวมกันเราก็จะปีนหน้าต่างลงไปได้เราอยู่ประมาณชั้นสี่ ก็คิดว่าพอจะเป็นไปได้นะจากคำแนะนำของเนทพวกเราต้องทำให้ชุดเปียกด้วยก่อนที่จะเอาไปมัดรวมกันต้องทำแบบนี้ผ้าจะได้ขาดยากขึ้นฉันไปเองฟิลิปพูดเสริมคือว่าฉันแข็งแกร่งกว่าพวกเราทุกคนแล้วก็วิ่งเร็วที่สุดด้วยฉะนั้นต้องไปถึงสถานีตำรวจในเวลาอันสั้นๆแจ้งความให้พวกนั้นแล้วขอความช่วยเหลือแผนของเราก็ตามนั้นแล้วเราก็จับมัดเสื้อผ้าเอาไว้ระหว่างที่ฟิลิปเป็นคนไต่ลงไป ค่อยๆมองเขาลงไปจากตึกแบบนี้จัดว่าน่าทึ่งอยู่นะแถมเขายังดูเหมือนสไปเดอร์แมนเลยด้วยพอเขาไปถึงพื้นแล้วก็เอามาเสื้อผ้าไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วค่อยๆสสดกระดาษไว้หน้าประตูฟิลิปจะได้หาเราเจอตอนนี้ก็เหลือแค่รอล้วพยายามทำตัวปกติเพราะว่าเรารู้ว่ามีกล้องซ่อนเอาไว้แต่ทัในใดนั้นประตูก็เปิดพัวแล้วทั้งพอออเควินกับผู้ชายตัวใหญ่สี่คนก็เข้ามา อ๋อไม่นะเจสิก้ากระซิบด้วยความกลัวชายพวกนั้นเริ่มเก็บเข้าของของพวกเราพอคนนึ่งแตะหมวกของ g ว e นเธอก็เดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับของฉันนะไอ้เวนนี่ชายคนนั้นรวบเอวของเธอด้วยแขนเดียวแล้วก็หิ้วเธอเดินไปอีกฝั่งของห้องเธอทั้งดิ้นเตะแล้วก็กรี๊ดใส่ใหญ่เธอตัวใหญ่ก็จริงน่ะแต่ก็ยังเป็นแค่สาววัยรุ่นอยู่ดีให้สู้กับเขายังไงไหวแล้ว เจสิก้าเนทกับฉันยืนรวมกลุ่มกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อมีแค่สแตนยังยืนเงียบๆเยือกเย็นเหมือนเคยเควินตะโกนพร้อมกับยิ้มมุมปากแม่พวกเธอในหัวใสกันจริงๆเลยนะเพราะงั้นเราจะพาพวกเธอไปที่อื่นก่อนจะโดนเจอตัวในวินิทีนั้นเองฟิลิปก็วิ่งเข้ามาในห้องโดยมีตำรวจตามมาด้วยมาสเทนนี่พวกมันค่ะมันขังเราเอาไว้ที่นี่เพราะจากเนกไท แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าโทกคุณเข้าใจผิดกันหมดแล้วครับผมเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนไฮสคูลเซเวียสปริงและเด็กๆเ,เหล่านี้คือกลุ่มเด็กตัวแสบซึ่งกำลังโดนทำโทษกับตัวอยู่ยังไงล่ะครับเราจัดโปรแกรมการศึกษาแบบพิเศษให้พวกเขาอยู่ส่วนคนนี้เป็นครูของพวกเขาเองครูชี้ไปที่เควินก็หกฉันตะโกนออกมาพวกเขาหาข้ออ้างเพื่อลงโทษพวกเราแล้วก็ขังเอาไว้ในนี้ค่ะในนี้มีกล้องซ่อนเอาไว้ แล้วก็เอาเราไปออกรายการเลเลตี้อะไรที่ไหนก็มีรู้ช่างเธอเด็กครับเธอเอ่อมีปัญหาทางด้านจิตใจนิดหน่อยก็เลยยอมทําทุกอย่างเพื่อให้พ้นโทษแล้วเขาก็ชี้ไปที่เก๋นดูสิคนตํารวจเด็กนักเรียนก้าดเราแบบนี้จะไม่ดูแลเป็นพิเศษได้อย่างไงกันว่าไหมครับพวกเราตะโกนแล้วก็พยายามอธิบายแต่คําพูดของเราก็ตีกันไปมาคนเดียวที่ยังเงียบอยู่ก็ไม่ใช่ใครแต่ก็คือสตนนั่นเองตํารวจคนทั่วห้อง แต่ก็ไม่เจออะไรพวกเขาคิดว่าเราเป็นแค่วัยรุ่นเกเรที่พยายามหนีจากการกักตัวพวกเขาเกือบกลับแล้วแต่สแตนก็เข้าไปหาตำรวจอย่างใจเย็นแล้วก็หยิบกล้องตัวหนึ่งที่เราเจอกันเมื่อวันก่อนออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ส่งให้ตำรวจจากนั้นสแตนก็ไม่รู้พูดอะไรขึ้นมาแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงแบบวินเทจออกมากดปุ่มเล่นแล้วเราก็ได้ยินเสียงบทสนทนาทั้งหมดทั้งรายการทีวีและคำขู่ของพอออด้วยโห จถมไปเลยสแตนตำรวจจับกลุมพวกเขาในทันทีแล้วพวกเขาก็พาเรากลับไปหาครอบครัวซึ่งร้องไห้กันใหญ่เลยตอนที่เรากลับมาก็อะไรต่อนะก็โรงเรียนของฉันมีพอ,อ,อใหม่และคนนี้ไม่ได้ให้เรากักตัวแค่ยังพออคนเก่ากับเควินและทีมงานทั้งหมดมีปัญหากันใหญ่กับตำรวจแล้วนะคะเูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะติดคุกส่วนพวกเราสี่คนก็ มิตรภาพของเราตัดกันไม่ขาดแล้วค่ะฟิลิปได้ทนการศึกษากินลาและฉันก็ภูมิใจกับเขามากแถมเปิดอกคุยกับพ่อตัวเองแล้วตอนนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วด้วยเน็ดกล้าคุยกับพ่อแม่แล้วก็ยืนหยัดเพื่อตัวเองได้สักทีและตอนนี้พวกท่านก็พยายามเข้าใจเขาแล้วก็มีแฟนสาวแล้วด้วยและเพิ่งได้ที่หนึ่งด้านฟิสิกส์ของรัฐมาโธ่แต่เน์ดเอ้ยจะสิก้ากับสเตนคบกันจริงจังแล้วค่ะและทั้งคู่ไม่แคร์ว่าใครจะมองยังไงอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักสุดยอดเลย จ้าจุเอาไว้นะอย่าบอกว่าฉันพูดงี้เกว้นตัดสินใจย้ายไปจากเมืองนี้แล้วก็ไปเข้าโรงเรียนประจําหญิงล้วนถ้าเพิ่งคบกับแฟนสาวชื่อว่าแคลร์เธอดูแฮปปี้มากเลยทีเดียวเราดีใจมากตอนรู้เรื่องแม้ถ้าทางแม่สาวแกล่งเองก็มีด้านนุ่มนิ่มเหมือนกันแฮส่วนฉันน่ะเหรอก็เปลี่ยนจากคนเหงาๆแล้วก็พูดไม่เก่งมามีเพื่อนสนิทได้เหมือนใครตั้งห้าคนแล้วก็มีแฟนหนุ่มแสนดีอีกคน ใช่ฉันคบกับฟิลิปแล้วดูเหมือนว่าการกักตัวก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะเยี่ยมเลยสวัสดีค่ะทุกคนฉันเคลลินส่วนสูงและหน้าเด็กของฉันอาจทำให้ฉันดูเหมือนเด็กแต่ภายนอกมันหลอกตาเราได้ที่จริงฉันอายุ34แล้วฉันรู้ว่าฟังดูเหลือเชื่อนะคะ ซึ่งมันเป็นเพราะอาการสุดหายากของฉันที่ชื่อเทนเนอร์ซินโดมเป็นโรคที่เกิดในผู้หญิงเท่านั้นแปลว่าฉันมีโครโมโซม X แค่ตัวเดียวและผลจากมันก็คือทำให้ฉันเด็กกว่าอายุจริงและฉันสูงเท่าเด็ก11ขวบทั่วๆไปเลยทำให้แม้ฉันจะเป็นผู้ใหญ่ฉันก็ยังดูเหมือนเด็กคุณอาจคิดว่ามันดูดีใช่ฉันวิ่งเล่นในร้านขนมได้โดยไม่แปลกเลยแต่นอกจากนั้นแล้วการหน้าเด็กกว่าอายุเนี่ย อยู่ยากเหมือนกันนะฉันเป็นพี่สาวคนโตของน้องชายเจมี่และน้องสาวสเตลา่าถึงจะเป็นน้องแต่เพราะอาการของฉันพวกเขาก็เลยดูแก่กว่าฉันและสูงกว่าฉันมากๆฉันจะเล่าย้อนไปตอนอายุ16และพ่อแม่เห็นว่าฉันดูเด็กกว่าสเตลา่าแถมเตี้ยกว่าด้วยฉันบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรแค่เป็นคนโตช้าเฉยๆแค่นั้นเองแต่แม่ฉันไม่คิดแบบนั้น ท่านเลยพาฉันไปหาหมอถึงเจ็ดคนและโปะเชหมอคนหนึ่งวินิจฉัยว่าฉันเป็นเทอร์เนอร์ซินโดรมปกติแล้วทั้งครอบครัวและฉันเองไม่รู้จักอาการนี้มาก่อนคือว่าคิดนะโรคที่ทำให้ดูเหมือนเด็กตลอดไปเหรอฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังใจเย็นฉันไม่ได้เป็นอมาตะหรอกแต่มันแปลว่าฉันไม่เคยดูเป็นผู้ใหญ่ฉันรู้ว่าทุกคนจ่ายเงินเป็นฟอนเพื่อทำให้ตัวเองดูเด็กแต่ดูฉันสิเด็กตลอดกาลโดยไม่ต้องทำอะไรแต่เชื่อเถอะ การดูเหมือนเด็กทั้งที่โตแล้วมันปวดหัวมากนะชีวิตไฮสกูของฉันเหมือนฝันร้ายฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออลิซตอนแรกเราก็สนิทกันดีนะแต่พอเวลาผ่านไปโดยเธอโตขึ้นแต่ฉันเหมือนเดิมเธอก็ทิ้งฉันไปแล้วไปเข้ากลุ่มอื่นแล้วล้อเลียนฉันพวกเขาชอบแกล้งทำเสียงเด็กร้องไห้เวลาฉันเดินผ่านและมีคนนึงเอาตุ๊กตาเด็กมาใส่ในล็อกเกอร์ซึ่งแปะหน้าของฉันเอาไว้ ฉันเลิกเป็นเพื่อนกับอลิซหลังจากนั้นและนั่งซึมคอตกเพราะสาวๆรุ่นเดียวกันมีแฟนกันแล้วแต่ไม่มีใครสนใจฉันเลยแบบว่าจริงๆนะพวกเขาไม่เห็นฉันด้วยซ้ําโดยเฉพาะคนสูงสูงและบางคนก็ดูถูกฉันด้วยซ้ําบางคนชอบเล่นมุกแบบนี่เคลลินอากาศข้างล่างดีไหมและใครช่วยโทรหาโรงเรียนอนุบาลหน่อยมีเด็กหลงทางแม้ว่าฉันจะโดนแกล้งหนักสเตล่ากับเจเรมีก็ช่วยฉันอย่างดี ทังช่วยให้กำลังใจรวมถึงส่งโลคุกกี้ให้จากชั้นบนฉันอาจตัวเล็กแต่มีความมุ่งมั่นฉันเลยสอบเข้าวิทยาลัยได้และผ่านคุณสมบัติเป็นครูการทำงานวันแรกของฉันฉันประหม่ามากๆเลยแต่ฉันก็บอกตัวเองว่าฉันทำได้เด็กๆเ,เห็นฉันครั้งแรกต่างก็ตกใจและงงกันมากมีคนนึงลุกขึ้นพูดขอโทษนะหนูน้อยลงทางหรือเปล่าจ๊ะแม่อยู่ไหนจ๊ะโห กล้ามากนะเธอพูดออกมาได้นะฉันตัดสินใจสูดหายใจและพูดไม่ฉันเป็นครูและแม้ว่าจะดูเหมือนเด็กอายุ11แต่ฉันบอกเลยว่าไม่ใช่พวกเขาขำกันใหญ่เลยและคนหนึ่งพูดอ๋อเหรอฉันเลยส่งบัตรประชาชนให้ดูรอบห้องฉันอดยิ้มไม่ได้เลยเมื่อแต่ละคนดูบัตรประชาชนฉันแล้วทำหน้าช็อกยอดเลยระหว่างการสอนคาบแรก ฉันก็สอนนักเรียนเรื่องเทอร์เนอร์ซินโดรมให้ทุกคนเข้าใจหลังจากนั้นพวกเขาก็เคารพฉันยกเว้นเด็กคนหนึ่งที่ชอบทำตัวเป็นตัวตลกของห้องเขาพูดขึ้นคือว่าครั้งหน้าที่สอนครูน่าจะใส่ชุดชิปมังมาหรือชุดเอลฟ์นะเพราะคงเหมาะกับครูมากเลยทางห้องหัวราอกันใหญ่ฉันเลยให้กักบริเวณ4ี่สัปดาห์บอกเลยว่าไม่มีใครขำอีกเลยและไม่มีใครรอเรื่องอาการของฉันอีกด้วย พักเที่ยงวันหนึ่งฉันอยู่ในห้องบุคลากรครูสอนวิทยาศาสตร์ชื่อเฮนรี่ก็เข้ามานั่งข้างฉันเขายิ้มให้และพูดขึ้นไงสัปดาห์แรกเป็นไงบ้างเขาเหล่อมากเลยค่ะขาฉันนี่อ่อนปลกเปียกไปหมดเราเริ่มคุยกันเรื่องอาการของฉันและเขาก็น่ารักมากเลยไม่เป็นไรผมศึกษาเรื่องการเทิร์เนอร์มมบ้างไม่เป็นไรหรอกเพราะผมชอบคุณนั่นตัวตนคุณนะคำพูดเขาทำให้ใจฉันหวั่นไหวเขาช่างจริงใจและใจดี เราได้คุยกันมากขึ้นก่อนจะเริ่มคบหากันอย่าบอกใครนะแต่บางทีเขาก็เกินต้านจนฉันต้องจับเขาจูบในห้องพารงแน่นอนว่าอาการของฉันก็สร้างปัญหาอยู่บ้างครั้งหนึ่งเฮนรี่กับฉันอยู่ในบาร์ฉันสั่งบาร์เทนเดอร์ว่าขอวอดก้าแก้วหนึ่งได้ไหมเขาตอบโท่นั้นแม่หนูเธอเด็กเกินจะดื่มเหล้านะแม้ฉันจะเอาบัตรประชาชนให้เขาดูเขาก็ไม่ชงให้ไม่อยากเชื่อเลย และมีครั้งหนึ่งเราจูบกันในสวนสาธารณะมันโรแมนติกมากจนกระทั่งมีหญิงชาราตะหวาดใส่เราไอ้คนโรคจิตจูบเด็กตัวเล็กๆแบบนี้ได้ยังไงและยิ่งแย่ไปกันใหญ่เมื่อมีตำรวจสองนายเดินมาฉันต้องอธิบายให้พวกเขาฟังและเอาบัตรประชาชนให้ดูโชคดีที่พวกเขาเชื่อฉันเฮนรี่เลยไม่โดนจับแต่หญิงชาราคนนั้นยังมองแรงใส่เขาไม่เลิกแล้วเมื่อฉันคิดว่าทุกอย่างคงไม่แย่ไปกว่านี้ เราก็ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกันเฮรี่ส่งซีเรียลให้ฉันเพราะฉันเตี้ยจนหยิบไม่ถึงแต่ฉันก็ได้ยินคนข้างหลังพูดเคทลิน <ath> นั่นเธอเหรอโอ๊ยตายฉันจำเสียงนั่นได้ฉันหันไปมองและถูกเพื่อนเก่าสมัยเด็กอลิสเธอยิ้มเยาะและพูดเฮอเธอไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ไม่แปลกหรอกเธอไม่เคยเปลี่ยนฉันตอบไป เป็นผีไม่มีสารเหรอฉันเที่ยวกับแฟนอยู่นะเธอมองช็อกๆแล้วมองที่เฮนรี่เดี๋ยวคุณคบเธอเหรอนี่แบบว่าเอมเธอต่ำไปสำหรับคุณไหมอะเขายักไหล่และบอกผมไม่สนความคิดคุณหรอกเพราะเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตเธอสะบัดผมและพูดทำไมไม่คบกับคนที่เท่ากันละ่ะคือว่าดูฉันสิฉันเซ็กซี่จะตายจะ งั้นตายไปฉันกรอกตาทุกคนในร้านเริ่มหัวราอเธอไหนใครต้องอายแล้วรู้ไหมเขาพูดว่าไงนามยอกต้องที่เหลือรู้นะคะแม้ว่าจะเจอเรื่องมากมายเฮนรี่ก็อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันเสมอเขาจัดให้ครอบครัวเราเจอกันด้วยเราเจอกันในร้านอาหารเมื่อพ่อแม่ของเฮนรี่เจอฉันพวกท่านประหลาดใจทีเดียวแม่เขาต้อนรับฉันด้วยอ้อมกอดแต่พ่อเขาจ้องฉันเฉยๆ พ่อแม่ฉันคอยถามเฮนรี่เรื่องต่างๆระหว่างที่สเตล่ากับเจเรมีถามน้องสาวฝาแฝดของเฮนรี่เรื่องกีฬาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งจูจ่ๆพ่อของเฮนรี่ก็ใช้มือตบโต๊ะและพูดฉันทนไม่ไหวแล้วนะเธอไม่ควรครบลูกฉันเขาดีเกินไปความเตี้ยของเธอจะทำชีวิตเขาล่มจมฉันพยายามจะทำนิ่งๆแต่มันทำให้ฉันเจ็บใจมากจนพูดไม่ออกเลยเฮนรี่ออกตัวปกป้องฉันพอแล้วพ่อ พ่อทำแบบนี้แค่เพราะเขาแตกต่างไม่ได้น่าไม่อายแล้วเขาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งหยิบแหวนออกมาจากกระเป๋าเคลลินผมรักคุณและจะรักตลอดไปงั้นคุณจะช่วยเป็นเกียรติเป็นภรรยาผมได้ไหมตอนแรกฉันพูดไม่ออกเลยแต่ฉันก็ตอบกลับว่าค่ะค่ะค่ะแต่งแน่นอนค่ะฉันร้องให้ด้วยความสุข แล้วครอบครัวของฉันกับแม่เขาก็ปรบมือให้และกอดกันเองแต่พ่อของเฮนรี่ก็สายหน้ารับไม่ได้แล้วก็เดินออกไปในวันแต่งงานของเราพ่อของเฮนรี่ไม่ยอมมางานฉันเสียใจแทนเฮนรี่แต่เขาบอกว่าเราไม่ควรให้ทาทีไม่ดีของพ่อมาทํำลายวันของเราฉันกำลังจะเดินเข้าพิธีแต่พ่อของเขาก็พรวดเข้ามาในงานไม่นะเขาจะทำลายงานแต่งเหรอทุกคนจ้องมองเขาและฉันเกือบสุดเพราะความช็อกแล้ว แต่เขาพูดขึ้นขอโทษที่ทำตัวแบบนั้นนะฉันผิดเองที่ตัดสินเธอจากอาการที่เป็นถ้าเธอต้องการฉันก็อยากร่วมงานแต่งของเธอเหมือนกันฉันต่อไปค่ะแน่นอนค่ะนั่งเลยค่ะงานแต่งของเราวิเศษมากและชีวิตคู่ของเราด้วยทุกอย่างระหว่างฉันกับเฮนรี่เป็นไปด้วยดีและฉันมีความสุขกว่าที่เคยเป็นฉันอาจมีรูปลักษณ์เหมือนเด็กและใช่ค่ะอาการของฉันไม่มีวันหายไป แต่ชีวิตฉันในฐานะผู้ใหญ่นั้นวิเศษมากและนี่ก็เป็นเพราะคนสําคัญในชีวิตฉันโชคดีมากที่มีคนคอยให้กำลังใจเพราะมีทุกคนเคียงข้างฉันถึงมีกำลังใจฮึดสู้และก้าวข้ามอุปสรรคที่เข้ามาขวางไม่ว่ามันจะสูงสักแค่ไหนไม่เห็นนีใครบอกว่าบนนี้ลมอย่างแรง ฉันโดนพัดออกนอกโลกก่อนจะเช้หน้าต่างพวกนี้หมดก่อนแง่แงไม่เป็นไรนะฮาร์เปอร์จำไว้นะจะททำเพื่อแอรอนทำงานหนักในตอนนี้แต่นึกถึงเวลาแสนสนุกที่จะได้ใช้ในคอนเสิร์ตสิคิดดูคุณประช่วยแอรอนกับเธอเดี๋ยวก่อนนะมาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยไงยฉันฮาร์เปอร์แฟนตัวยงของสุดยอดกลุ่มบอยแบนเดอะสตาร์ติกส์โดยเฉพาะแอรอนเมนแรป ฉันเพิ่งอายุ18ได้ไม่นานและฉันกำลังพักแกลบเยียร์เพื่อหาสิ่งที่ชอบเอาจริงๆนะฉันไม่สนเรื่องอื่นเลยอย่างเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตคือการเป็นแฟนเกิร์ตามหนุ่มๆที่ชอบดูคอนเสิร์ตตามทัวร์และอื่นๆแต่หลังทำได้หลายเดือนฉันก็ถังแตกนอกจากนี้ไอรอนจะเดบิวต์อัลบั้มเดี่ยวอีกด้วยก็ฉันก็เลยไม่มีทางเลือกก็เลยขอแฟนหนุ่มสุดน่ารักเคิร์กว่าขอยืมเงินหน่อยแต่อีกแล้วเหรอจะใช้เงินอย่างไม่ยั้งคิดกับขยะพวกเนี้ย เธอไม่เรียนไม่หางานทำจะหาเงินมาจ่ายได้ยังไงเล่อไอดอลพวกนี้เลี้ยงเธอเหรอหรือให้ที่สู้หัวนอนมาไม่ใช่ใช่ไหมฉันก็ช่วยเธอตลอดไปไม่ได้ด้วยสิขยะเหรอเรียกสิ่งที่ฉันชอบว่าขยะเหรอขอโทษนะสิ่งค่ขอยืมไม่ได้ปล้นกันสักหน่อยครั้งก,ก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ในที่สุดก็เผยท่าแท้แล้วเหรอก็ได้ฉันไม่ต้องการแฟนหนุ่มที่ไม่ช่วยเหลือแบบนี้ใครที่มาขวางฉันกับความสุขฉันก็ใสหัวไปก็เราจบกันก็แล้วแต่เลย เดี๋ยวก่อนฉันยังต้องเข้าไปอยู่ในฐานะเพื่อนไคราไม่ใช่ฐานะแฟนนายคุณอาจสงสัยว่าความสัมพันธ์ของฉันเป็นแบบไหนกันก็จริงๆแล้วฉันเป็นเพื่อนกับไคราก่อนพวกเราจะเป็นเอ็กซ์ตัติกชื่อแฟนดอมเดอะสต t ติกถ้าคุณรู้จะเข้าใจสายสัมพันธ์ของแฟนเกิร์ลแน่นกว่ามิตรภาพใดๆแม่เธอทางานให้กับสื่อใหญ่บางครั้งเธอก็พาเราไปดูโชว์ต่างๆได้เจ๋งเนอะก็ฉันก็เลยช่ามาที่บ้านเธอแล้วก็เกิดเรื่องต่อๆกันมา ใช่กับพี่เธอชอบกันหัวปากหัวปัม๊มแต่ไม่อีกแล้วล่ะได้ยินย่างเรื่องบ้านใหม่ของแอรอนดูเหมือนว่าจะออกหลังจากคอนกลุ่มที่ดาวเทานิวยอร์กเราขอให้เคิร์กไปส่งได้นะต้องสนุกมากแนะ่อ๋ไม่ได้อยากจะให้สะดุดนะแต่ฉันเพิ่งเลิกกับเคิร์กสี่นาทีสามสิบหกวินาทีที่แล้วไม่จริงนะจริงสิฉันบอกเธอว่าพี่ชายเธองี่เง่าขนาดไหนแต่เธอก็ยังพยายามแก้ตัวให้เขาหวังว่าจะให้เราคืนดีกันแต่โทษทีใจฉันเสริมเพชรแล้วล่ะ ตอนนี้มาทุม่มให้กับแอรอนคนเดียวไม่เอาแล้วแฝนงี่เงา่าเพราะงั้นฉันก็เลยมารับงานอันตรายแบบนี้ค่าแรงมันสูงพอให้ฉันซื้อบ็อกซ์กับอัลบั้มตั๋วคอนเสิร์ตได้เลยแต่ที่ฉันได้มาแทนก็คือไอดอลที่รักสุดใจกำลังกอดกับนักร้องที่ฉันเหม็นหน้าที่สุดในโลกเบียงก้าแอรอนกับเบียงก้ารีเปิดหน้าต่างแล้วก็ลากฉันเข้าไปอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้นะต้องการอะไรไลายเซน็นตัววีไอพีเหรอขอละคุณคงรู้ดีว่าสองด้อมเราเหมือนกับน้ำกับน้ำมัน วกเขาต่อต้านเราหนักเลยหลังคอลับกันรอบก่อนนะใช่ฉันต้องรู้สิเพราะฉันนี่แหละคนที่โวยนะเอาจริงดิแอรอนเห็นอะไรในตัวนางนะเธอเอาแต่พูดอะไรเรียกทัวพัวพันในข่าวเดดกับผู้ชายาทั้งโลกปาร์ตี้ตลอดเวลาและเพลงเธอก็ห่วยอีกแต่พอมาคิดอีกทีไม่ใช่ง่ายๆที่เซลเลบร์ต้้สองคนจะมากราบกรานฉันแบบนี้ บางทีฉันน่าจะเคลื่อนไหวให้ฉหลาดจะแบบไหนนี่ก็เป็นโอกาสทองที่จะได้ไปอยู่ในชีวิตแอรอนใช่ไหมล่ะโอเคฉันเก็บความลับให้แต่มีเงื่อนไขเดียวให้ฉันเป็นผู้จัดก,การของเบียงกาผู้จัดก,การของเบียงกาใครเรียกผมเดี๋ยวคุณเป็นใครอะแต่เขาไม่รอยฉันตอบด้วยซ้ําแล้วก็เริ่มส่งของเป็นตั้งให้เบียงกาเอาไปเซน็นเป็นผู้จัดก,การไม่ใช่เรื่องเล่นนะเห็นไหมวิวทำมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังลำบากถ้างั้นฉันก็ยิ่งเข้าไปช่วยสิ ฉันก็เลยเดินเข้าไปช่วยเขาบปสเตอร์เนี่ยเหย่มากคราวหน้าฉันทํานะเชื่อสิฉันดีไซน์ให้งานแฟนอีเวนต์มาเพียบเพลงหลักรอบนี้ปังนะแต่ถ้าโปรโมทไม่ดีมันก็พังได้ง่ายๆฉันแนะนานให้เอาไปทําชาเลนจ์ติ๊กตอกฉันอายุพอกับเบียงก้าต้องเข้าใจเธอกับแฟนๆมากกว่าคุณอยู่แล้วอ่ะฉันมีประโยชน์นะถูกไหมจะใช่ถูกต้องเธอมีเหตุผลนะคุณต้องการผู้ช่วยตอนนั้นวิวก็มีสายเข้าดูด่วนด้วยหลังวางสายเขาก็คุยกับฉัน จริงอยู่ที่ผมงานล้นผมต้องไปเช็คที่จัดงานแต่อีกชั่วโมงเบียงก้ามีตารางไปสถานีวิทยุพาเธอไปได้ไหมรับทราบค่ะและดังนั้นฉันก็เลยช่วยวิวแล้วบอกได้เลยว่าฉันเป็นรองผู้จัดก,การของเบียงก้าค่ะชีวิตดีทีเดียวฉันได้ตามไปดูโชว์ต่างๆฟรีๆพร้อมกับคอยจับตาดูมานความรักด้วยฉันสนุกในบทพระเจ้าก,กับตุ๊กตาตัวใหม่ทุกอย่างที่เบียงก้ากินต้องผ่านฉันก่อนและก่อนทาโก้และเบอร์เกอร์แสนอร่อย เธอใช้โทรศัพท์ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งของวันเลิกแชทหาผู้ชายและทำงานเพลงห่วยๆของเธอไปซะงั้นบอกให้พวกหนุ่มๆเลิกตามตัวแย่ฉันสักทีสิขณะเวลานอนก็ต้องคอยคุมเพียงเพราะว่าฉันชอบเห็นเธอลำบากและฉันคอยให้ตารางเธอแน่นเอียดทั้งฝึกรอ้องไปซ้อมเต้นถ่ายคอนเทนต์เธอจ๋ามีงานให้ทำอีกเพียบเลยจ้ะแต่ในวันที่ทำงานกับวงสตาร์ติกส์ฉันก็ไปปล่อยเธอนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทั้งคู่จะจีบกันต่อหน้าฉันได้นะ เอาจริงดินี่พวกคุณอยากจะโดนจับได้หรือไงอะคิดถึงอนาคตสิความรักั่วประเดี๋ยวเนี่ยไม่สําคัญหรอกในวันที่อาชีพล่มจมอะถูกไหมฮะฉันเป็นผู้จัดจาก,การที่ดีนอะแต่บางทีฉันก็เห็นเลียมสมาชิกอีกคนของสตา t i ติกช่างพูดช่างคุยกับเบียงก้าไปนิดก็ไม่ใช่แอรอนของฉันก็พอแต่ฉันรู้ว่าใครไม่ปลืม้มใครราเพราะว่าเลียมเป็นเมนเธออดูท่าเขาลือจริงฮะเลียมเป็นเพย์บอย และเพื่อป้องกันแอรอนไม่ให้เจอแบบเดียวกันฉันก็เลยบังเอิญบังเอิญจัดตารางของเบียงก้าให้คลาดกับแอรอนแบบร้อยเปอร์เซนทั้งคู่จะได้ไม่เจอกันแต่เบียงก้าก็ยังขอให้ฉันเอาของขวัญไปให้และน่าแปลกใจที่แอรอนไม่เสียใจนะที่แฟนสาวเขาไม่มาฉันอาจเข้าไปหาเขาได้ในแบบที่เบียงก้าทําไม่ได้ไม่นานเราก็คุยกันเยอะและอยู่ด้วยกันอีกแล้วเขาก็หลุดปากออกมาว่าเบียงก้าเคร่งไปหมดว่านิสัยน่ารําคาญบางจุดของเธอทําให้เขาขยานันและอยู่กับฉันก็สบายใจกว่าเยอะ เอยตายดูเหมือนรักจังแล้วสินะในอีกด้านหนึ่งเบงก้าก็เสียใจหนักที่ทั้งคู่ไปเดทในวันครบรอบไม่ได้ไม่ใช่ฉันนะแอรอนเขาไม่อยากเจอเธอเองอะและอ้างว่าพักนี้ป,รปาราปรัสซี่ตามเขาแจเพราะว่าช่วงนี้เขาไปได้ดีแต่เบียงก้าก็ทนไม่ไหวแล้วถ้าอยากจะเปิดตัวฉันได้ยินเธอคุยทางมือถือกับแอรอนเรื่องนี้ไม่ไม่ให้เกิดขึ้นหรอกฉันต้องก้าวนำไปก่อนฉันหารูปในทันทีแล้วก็โพสต์แบบนินะนามในกระทู้แฟนคลับ ถ้าแอรอนจะเปิดตัวกับใครก็ต้องเป็นฉันนี่แหละแต่โอ๊ยตายฉันไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยวันถัดมาอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟพร้อมคอมเมนต์แง่ลบโชคยังดีที่ฝั่งแอรอนมาพูดและแก้สถานการณ์โดยแต่งเรื่องว่าน,นี่เป็นรูปมอนานมากแล้วและนั่นเป็นรักแรกบลาบลาไงาก็ได้แค่เรื่องสงบก็พอฉันไม่ทันได้ถอนหายใจโลง่งแต่ทันใดนั้นแอรอนก็เดินเข้าไปในสตูดิโอของเราอย่างโมโหจบเห่แล้วเรา เบียงก้าคุณบ้าหรือไงอะผมบอกแล้วว่าไม่เห็นด้วยทําไมลงรูปของเราอะพยายามเล่นงานผมหรือไงอะขอโทษนะที่คุณไม่มีงานทําและทําตัวเลอะเลอะแค่ไหนก็ได้แต่ผมมีผมมีชื่อเสียงและกองทัพแฟนคลับงี่เง่าให้เอาใจด้วยฉันอึ้งไปเลยรวมถึงเบียงก้าด้วยตอนนั้นเองฉันมีสายเข้าจากไคร,ราฉันรีบย่องออกไปเพื่อรับสายเธอใช่ไหมสาวผู้โชคดีในรูปมองแว็บเดียวก็รู้แล้วรับก่อนที่คุยกันเธอพูดแค่ว่าได้เจอเบียงก้าตัวจริงใช่ไหม แต่แอรอนไปเกี่ยวด้วยตอนไหนอะทำไมไม่บอกฉันเนี่ยฉันอึ้งไปเลยไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงฉันพูดออกไปสองสำค้าให้ไคร่าเก็บเป็นความลับแล้วค่อยคุยกันโอเคได้เลยแต่งั้นให้ฉันไปเจอเลียมนะฮะไม่ฉันเชื่อเขาหลายใจของแท้เลยลืยมเขาไปเถอะนะงั้นไคร่าจะฉันได้ง่ายๆแต่ทําไมแอรอนจําไม่ได้เขาจำฉันผิดเป็นแฟนสาวข,ของเขาเบียงก้าแถมรูปนั่นถ่ายที่มุมระเบียงลับของเพนท์เฮาส์เขาด้วยอะ ที่เขาสาบานว่าไม่เคยพาใครมาก่อนฉันมีเรื่องให้ต้องคิดมากมายก็เลยเดินไปที่บ้านเขาแต่ก็เจอกับเลียมเขากําลังคุยกับสาวคนนึงถ้ปะานน้าตาแล้วก็ไปฉันควรไปดีกว่าไม่อยากจะมาพัวพันกับเสือผู้หญิงอีกคนฮาร์เปอร์อะไรไม่ต้องห่วงนะฉันไม่บอกใครเรื่องแฟนสาวคนที่400ของคุณหรอกก็ถูกตรงแฟนคนที่400แต่ไม่ใช่ของผมหรอกนะปรากฏว่าเธอก็เป็นเหยื่อของแอรอนจอมหักอกไม่ใช่เลียมเลียมเป็นคนที่คอยตามล้างตามเช็ดให้ ให้แน่ใจว่าพวกเธอโอเคและไม่ทําอะไรที่กระทบชื่อเสียงของวงเพราะงั้นสื่อก็เลยตราหน้าว่าผมเป็นเพลย์บอยละมั้งผมโดนเห็นพร้อมกับสาวๆพวกนี้บนะ่อยเนอะแถมคุณอีกด้วยหมายความว่ายังไงฉันโอเคเอานะ้าผมรู้ว่าคุณก็ติดใจในบวงรักของแอรอนขอโทษนะน่าจะเตือนให้เร็วกว่าเนี้ผมพยายามใบ้ๆกับเบียงก้าแต่เธอก็หลงเขาจนหน้า,ามืดฉันรู้สึกโง่มากที่คิดมโนไปว่าจะได้เป็นแฟนของแอรอนได้ง่ายๆตลอดมาพวกเรายกแอรอนไว้บนหิ้ง แล้วก็ปล่อยให้เหลียมรดนกล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําเลยสักนิดจากเลียมเล่าฉันก็รู้ว่าวงสตาร์ติกส์กำลังมีปัญหาแอารอนอยากจะออกจากวงเพราะคิดว่าทุกคนถ่วงเขาและเขาฉายเดี่ยวจะดีกว่าแต่ที่เหลือรู้ว่าแฟนๆต้องเสียใจแน่ถ้าเขาออกไปเลยพบกันครึ่งทางให้แอรอนออกอัลบั้มเดี่ยวโดวยอยู่ในวงต่อไปไม่นะไล่เขาออกไปเลยในฐานะตัวแทนเอ็ก a ตาติกฉันบอกเลยว่าเราไม่เสียายแน่ถ้ารู้ว่าเขาแห่งส่วยขนาดไหนถีบส่งเลยด้วยซ้ำนะ่ะดีใจที่รู้อย่างนั้นเนาะ ทีนี้เรื่องเบียงก้ารู้ไหมว่าจะบอกเธอดีๆยังไงอะยากแหละแต่ยังไงก็ต้องบอกความจริงก็วันถัดมาเราไปหาเบียงก้าด้วยกันเล่าไปว่าแอารอนเลวขนาดไหนสา,สาวทุกคนที่เขาคบเรื่องแย่ๆทุกอย่างที่เขาพูดถึงเธอน่าแปลกใจมากที่เธอรับข่าวนี้ได้ดีกว่าที่คิดขอบคุณทั้งคู่ที่ระวังให้ฉันนะฉันรู้ว่าเขาเลวแต่คิดว่าฉันเปลี่ยนเขาได้แต่เมื่อวานตอนเขามาวีนฉันก็รู้ตัวแล้วว่าฉันควรได้ดีกว่านี้โถอเบียงก้า ฉันต้องขอโทษเธอสักล้านล้านครั้งแล้วฉันบอกเลียมว่าขอคุยลำพังแล้วก็สารภาพกับเธอทุกอย่างตั้งแต่รูปที่ลงหรือฉันจงใจขวางความสัมพันธ์ของพวกเธอหรือกดงี่เง่าเพียงเพื่ออาชนะเธอฉันขอโทษจริงๆฉันเป็นแค่แฟนคลับคีโมจริงแหละฉันเสียใจที่ได้รู้นะเพราะว่ามีจุดหนึ่งฉันมองเธอเป็นเพื่อนจริงๆโดยเฉพาะกดงี่เง่าของเธอมันช่วยฉันได้มากนี่เธอให้ฉันคุมอาหารช่วยฉันเข้านอนเป็นเวลาให้ฉันซ้อมมากขึ้น ห่างๆจากมือถือไม่เอาจะถ่ายข่าวแย่ๆแ,และจมกับคอมเมนต์แอนตี้ฉันมั่นใจว่าเธอช่วยฉันเป็นศิลปินที่ดีขึ้นได้และเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยแม้จะไม่ตั้งใจก็เถอะเธอดีเกินไปแล้วนะหลายปีมานี้ฉันมัแต่เกลียดเธอได้ยังไงอะ่ะขอโทษนะฉันไม่ควรอยู่กับเธอแล้วล่ะฉันกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมดีกว่าดูแลตัวเองนะเบงก้ากอดฉันแน่นแล้วบอกว่าอยากจะให้ฉันมาคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าเพราะว่าเธอจะเต้นท่าที่เราคิดด้วยกันอือหือ เลียมใจดีพอจะมาคอนเสิร์ตของเบียงก้าเป็นเพื่อนฉันถามไคล่ราว,ว่าอยากจะมาด้วยไหมแต่เธออารมณ์เสียคอนเสิร์ตเบียงก้าเหรอยังเป็นเอ็กซ์ตติกอยู่ไหมนั่นศัตรูของเรานะเฮะ้ยแยหนูถ้าเธอปล่อยวางความเกลียดป่านนี้เธอคงได้เจอเลียมแล้วโชว์เป็นไปอย่างราบรื่นเบียงก้าเต้นตามที่ซ้อมได้เป๊ะ,ปะฉันภูมิใจมากแต่เมื่อเธอไปเตรียมการแสดงเพลงต่อไปภาพวิดีโอแปลกๆก,ก็เล่นขึ้นมาจะเป็นแฟนคลับเห็นเกลตัวคนหักหลังเพื่อนจำปอกลอกอย่าขี้มันโง แล้วบนจอคือรูปของฉันไม่เพราะงี้เบียงก้าก็เลยอยากให้ฉันมาเหรอจะเอาคืนฉันเหรอหรือเป็นแอรอนหรือเลียมทันใดนั้นเสียงเบียงก้าก็ผ่านไม่เรียกสติฉันจากอาการแพนิกเออเออฉันคงจะแยกกว่านี้หากขาดพวกคุณสุภาพบุรุษและสตรีเพลงโปรโดของทุกคนจากอัลบั้มที่2เพลง without you ทุกคนส่งเสียงเชียร์ลันแต่เสียงข้างหลังก็ทำฉันพงังอะไม่ใช่ วิดีโอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเยบ้ามันอยู่นี่นี่ไงคะคุณพระช่วยเลียมฉันเลียมรีไปเธอเงียบแล้วก็ลาาเธอออกมาข้างนอกปรากฏว่าเพื่อนซีเหมือนพี่น้องของฉันทําแบบนี้เองทําไมละ่ะฉันเกลียดเธอฉันรู้ทุกอย่างแล้วอย่าลืมสิว่าฉันเป็นใครไม่มีเรื่องไหนในด้อมรอดจากฉันได้เธอได้เป็นเพื่อนกับหนุ่มๆแต่เทฉันเพราะอยากจะเก็บไว้คนเดียวละสิหลังเราผ่านเรื่องทุกอย่างมา ทุกโชว์ที่แม่ฉันช่วยพาไปดูเธอกลับยั่วแอรอนเป็นเพื่อนกับเบียงก้าแล้วก็บอกว่าเลียมของฉันหลายใจจะดูซิว่าเธออยู่กับใครอะหลังจากนั้นเธอทิ้งพี่ฉันด้วยเหตุผลงี่เง่าคนหลายใจนะ่ะมันเธอชัด,ชดเลยเละเทะหมดแล้วและฉันก็ผิดจริงๆฉันน่าจะบอกใครราทุกอย่างเร็วกว่านี้เห็นเธอตอนนี้แนละ้วเหมือนกับตัวฉันในสัปดาห์ก่อนเป๊ะเ,เลยอะแฟนขาบหัวร้อนขาดบุฒิภาวะแต่โทษเธอไม่ได้ฉันขอโทษแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง และพอเลียมที่รักช่วยพูดไคด้าแม้จะยังโกรธก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นฉันรักเธอนะและหวังว่าเธอจะเข้าใจเหมือนกับฉันในตอนนี้ไอดอลเองก็เป็นคนไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยงามเราจะคาดหวังให้พวกเขาเพอร์เฟกต์แล้วไม่รับรู้ความผิดของพวกเขาหรือว่าจุกจิกเรื่องเล็กน้อยเพียงเพราะพวกเขาไม่เป็นไปตามหวังไม่ได้มาเป็นแฟนคลับที่ดีขึ้นกันเถอดดีไหมจากนั้นมาก็6เดือนแล้วฉันบอกได้เลยว่าทุกอย่างดีขึ้นเห็นเห็นเลยค่ะนี่เป็นการแสดงแรกของส t a t i ติก ตั้งแต่แยกทางกับแอรอนหลังท่าแท้ของเขาโดนแฉใช่พูดจริงค่ะตอนนี้ดูทุกคนโอเคที่ต้องทิ้งตัวปัญหานั่นเหมือนกันนะส่วนฉันเหรอปกติฉันมาในฐานะแฟนคลับแต่ไม่ใช่วันนี้ฉันทำงานพาร์ทไทม์พร้อมกับเรียนทดสอบใบรับรองด้านการบริหารศิลปินฉันรู้แล้วว่าฉันสนุกที่ทำงานกับเบียงก้าและฉันก็มีแววด้านนี้ฉะน,นั้นฉันจะทำงานด้านนี้ค่ะทีนี้ขอตัวนะคะขอผู้จัดจาก,การคืนได้ไหมได้เวลาแล้วล่ะบาย ไงฉันแคลลี่จากบอชิงตันฉันอาจาแต่งตัวเหมือนผู้ชายแต่จริงๆฉันเป็นสาวที่หวานที่สุดเลยละค่ะก่อนฉันจะเล่าต่อกดไลค์และกดซับด้วยนะฉันเกิดมาพร้อมกับผมสีทองสว่างและตาสีฟ้าเหมือนกับแม่ของฉันฉันไม่เคยเจอพ่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่ต้องอยู่ในปราสาหรูหราเราก็รู้สึกเป็นเจ้าหญิงได้ในสายตาแม่จะเป็นเจ้าหญิงแล้วละ่ะท่านเอาใจฉันด้วยสิ่งน่ารักน่ารักมากมายลูกสวยทัดเทียมกับราพันเซลได้เลยนะจ๊ะ แต่น้าเศร้านักที่แม่ฉันจากไปเพราะว่าอุบัติเหตุตอนฉันสิบขวบและฉันต้องย้ายไปอยู่กับเซลีนา่าเพื่อนของแม่ฉันเธออยู่ในคฤหาสน์ซึ่งมีคนมากมายแต่งตัวเหมือนเธอทันทีที่พวกเขาเห็นฉันต่างก็ร้องอู้และหุยก,กันใหญ่เหมือนตุ๊กตากระเบื้องเลยลงประกวดไวที่ไหนก็ได้มงแน่น่ารักเกินไปมากจริงๆนะคุณนายซานเชสไม่ชอบให้ใครมาสวยกว่าลูกสาวของเธอนะ ใช่เธออารมณ์ไม่ดีเลยตั้งแต่นายท่านหนีตามชูรักไปเนี่ยฉันได้ยินที่พวกเธอคุยกันนิดเดียวก่อนที่เซลีนาจะลกฉันเข้ามุมหนูจ้ะได้ยินแล้วนะผู้ชายน่ะตัวซวยดูพ่อหนูเป็นตัวอย่างได้ฉะนั้นอย่าได้ไปใกล้เชียวโอเคไหมอ,อ๋อและทางเดียวที่จะไล่เขาได้คือต้องดูเหมือนผู้ชายยิ่งขึ้นจากนั้นเธอก็บอกให้ฉันใส่คอนแทคเลนส์เพื่อซ่อนตาสิฟ้าเอาไว้ตัดผมยาวๆของฉันทิ้งชุดกระโปรงของฉันไปและซื้อเสื้อผ้าที่คล่องจนดูย้อยมาให้ใส่และ แตนแตตนฉันดูเหมือนกับหนุ่มวัยรุ่นเลยอะวันหนึ่งฉันอยู่คนเดียวในครัวก็ได้ยินใครตะโกนมาเอาสมูทตี้มาสองแก้วสิฉันเอาอะโวคาโดเชคสองแก้วไปเสิร์ฟแต่เพอทำามันสาใส่หน้าของเด็กหญิงเข้าทำหน้าเธอเขียวเป็นเชคเลยทำอะไรระวังสิยะหน้านางฟ้าของลูกฉันจ้องมองมิสอุเอสอยู่นะกล้าดียังไงเนี่ยนูนูขอโทษด้วยนะคะเยนนาแม่มารหน้าอะโวคาโดกำลังฮิตอยู่ด้วยนะ น่าเศร้าที่ฉันต้องโดนลงโทษอยู่ดีแต่ทันใดนั้นเด็กหญิงก็เดินเข้ามาหานี่ฉันเบียทริซไปเล่นกันเถอะแต่ฉันไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ด้วยแม่ไม่ลงโทษเธอแล้วล่ะจากนั้นเธอก็พาฉันไปที่ห้องว้าวเธอถึงกับมีปราสาทในห้องเลยอะแล้วเบียทริซก็สวมวิกแล้วก็แต่งหน้าให้ฉันฉันมองตัวเองในกระจกแล้วความทรงจําของแม่ฉันก็ย้อนกลับมาฉันรีบหยิบรูปท่านที่ฉันพกติดตัวไว้ตลอดขึ้นมาดู เราดูเหมือนกันมากเลยฉันก็มันจะถอดคอนแทคเลนส์แต่เซลิน่าก็เข้ามาแล้วก็ลากฉันกลับห้องอย่าให้ฉันเจอหนูในนั้นอีกนะและรักษาระยะห่างจากคุณหญิงน้อยด้วยเราอยู่กันคนละโลกกับคนแบบนั้นจำเอาไว้ด้วยนะแต่เซลิน่าไม่รู้เลยว่าเบียริกซ์เพิ่งขอแม่เธอว่าให้ฉันเรียนที่เดียวกันกับเธอนะ่ยและจากนั้นมาเราก็ตัวติดกันตลอดเลยคือว่าติดกันจริงๆนะ เธอเกาะฉันตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปยังห้องครัวจากบ้านไปโรงเรียนเอาจริงนะตอนเดียวที่ฉันได้อยู่สงบสงบก็คือในห้องน้ำค<ฮ>งจะไม่และทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกันมันก็ทรมานมากเลยค่ะฉันต้องสู้กับความอยากทำตัวสาวน้อยตีมือตัวเองเวลาจะเอื้อมไปหาของน่ารักน่ารักตีจนมือบัวหมดแล้วคราวหน้าติดกาวไว้กับกระเป๋ากางเกงดีกว่าจากนั้นวันหนึ่งฉันก็ไปโรงเรียนเพื่อเจอข่าวร้ายสุดช็อกเทลลี่นักกีฬารักบี้หญิงของเราคนหนึ่งบาดเจ็บ ฉันก็เลยให้เธอเข้าทีมนะอะไรนะฉันเล่นรักบี้ไม่เป็นด้วยซ้ำนะ่ะนี่ออสตินโค้ชรักบี้ของเธอถ้าต้องการอะไรถามเขาได้เลยรู้จักเหรอเขาอาจจะหลอ่อแต่บางอย่างในตัวเขาบอกว่าหนีไปคนเรียกเขาว่าออสตินใจมารระวังไว้ดีกว่านะและเธอก็ไม่ได้พูดว่าเกินไปเลยตั้งแต่วันแรกเขาก็ดันขีดจำกัดร่างกายของฉันตอนฝึกจนสุดเลยเอาซะฉันแทบเป็นลม ตอนฝึกที่บันไดฝึกความคล่องตัวท้าฉันก็สะดุดกับเส้นแล้วก็ล้มกับพื้นแต่แทนที่จะยื่นมือมาช่วยฉันกลับได้สายตาไร้วิญญาณมาและครั้งหนึ่งฉันรับลาดทําให้บอลชนผู้เล่นคนอื่นเฮ้ยเธอคิดว่าหน้าขำเหรอให้มันดีๆสิฉันนึกถึงคําพูดของเซลีนาฉันก็เลยหุบปากเงียบแล้วก็เหมือนเขาซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นผู้ชายเฮ้ยท่าทีนั้นอะไรอะเธอถ่วงทีมเราอยู่นะเห็นไหม่ยแมวกัดลินหรือไง แกล้งโง่ไปก็ไม่ได้ผลนะจากพรุ่งนี้ไปเะต้องฝึกเพิ่มไม่มีข้ออา้างเบียริกส์พูดถูกเขาใจมารจริงฉันลากร่างกายที่ปวดร้าวกลับบ้านหลังฝึกฉันก็เจอแมวน่ารักเข้าแล้วแว้ไปลูบแต่แมวก็หนีไปฉันก็เลยวิ่งตามแล้วก็ไปหยุดที่ประตูหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดห้ามผ่านฉันไม่เคยมาที่นี่เลยว้าวดูปภาฝาผานังสวยๆนี่สิน่าทึ่งมากเลยล่ะคะ่ะมาทำอะไรที่นี่ <S <S เอเอเออสตินใจมาร เอมฉันแค่จะจะว่าไปนี่นายว่าเหรอสวยมากเลยนะเปล่าสักหน่อยอเลิกสาซีเนอะเขาก็หกไม่เก่งเลยแต่เอาจริงนะฉันไม่คิดว่าหนุ่มกีฬายอย่างเขาจะสนด้านศิลปะเลยล่ะแถมด้านฝีมือดีซะด้วยพวกเธอมาทาอะไรที่นี่อย่าเขายับเนอะไม่นะยามเห็นเราแล้วออสตินรีบจับมือฉันแล้วก็เริ่มวิ่งหนีเราซ่อนในตรอกเล็กๆและเขาก็กดฉันเข้ากับกําแพงด้วยแขนแกร่งใจฉันเต้นรัวแรง เขาก็คงเหมือนกันพวกเราใกล้กันมากจนใบหน้าห่างเพียงไม่กี่นิ้วและลมหายใจอุ่นของเขาก็ทำฉันหน้าแดงกว่าเดิมฉันก็เลยเผอส่งเสียงวีดออกมาอ้โชคดีไปก่อนที่ทุกอย่างจะชวนเก้อเขินกว่านี้ยามก็ไปจนได้อย่าคิดจะเอาไปบอกใครเด็ดขาดเลยละ่ะน่าแปลกที่คราวนี้คำพูดของเขาไม่ทำให้เจ็บเลยคงเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าใต้ลุกนุ่มกีฬาสุดกระด้างเขาก็มีความลับซ่อนไว้เหมือนฉันฉันชอบภาพของนายนะก็ไม่ต้องซ่อนเอาไว้หรอก ออสตินหยุดเล็กน้อยก่อนจะเดินต่อแต่ฉันว่าฉันเห็นเขายิ้มนะหลังจากวันนั้นเขาก็ทำตัวเปลี่ยนไปทีเดียวอ่อนโยนมากขึ้นเขาไม่วอแตกใส่ฉันแล้วแต่ช่วยให้ฉันผ่านการฝึกไปได้ที่จะได้ตามผู้เล่นคนอื่นทันฉันเพิ่งเตะลูกสำเร็จเป็นครั้งแรกเย่ฉันหันไปจะดีใจกับออสตินแต่ในตอนนั้นเองจะจูเบลก็พุ่งมาหาฉันและเขาก็รับเอาไว้ด้วยมือเดียวส่วนอีกมือก็อบเอลฉันเอาไว้โอเค เขนเลยแบบนี้นะสัปดาห์นี้จะมีงานซีเนียพร้อมที่โรงเรียนและเบียทิกส์ก็จะลากฉันไปให้ได้แน่นอนฉันปฏิเสธเธอแต่เธอเกาะิ้นแจเลยฉันจึงไม่มีทางเลือกใส่นี่นะเคเป็นชุดคู่แหละคงจะเหยมากถ้าฉันต้องใส่คนเดียวนะก็ได้แต่เพราะว่าเธอบังคับฉันหรอกนะเย้รักนะกรีดว้าวชุดหอมมากเลยอะสวมแล้วเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวแล้เซลีน่าล่ะ ช่างประไรทเธอไม่ได้มาด้วยสักหน่อยอะลุยเลยฉันเดินเข้าห้องบอลรูมพร้อมสวมชุดสุดสวยนี่ดวงตาสีฟ้าและสร้อยที่แม่ให้ฉันมาทุกคนอ้ปาปากค้างทันทีที่เห็นฉันตอนนั้นเองที่ออสตินเดินมาหาฉันไงดูเปลี่ยนไปนะคืนนี้เออเปลี่ยนในแง่ดีนะ่ะเต้นรำกันมาโทษจ้าเวลาสาวๆนะ่ะเคลลี่ดูมุมอาหารหน่าอร่อยนี่สิบอกแล้วว่าเราต้องมานะอ๋อเบียทิสเพื่อนฉันหิวจะแย่แล้ว พาเขาไปตักอาหารทีสิว้าวได้จ้จรูปปล่อเรามีคัพเค้กบิสกิตเออรบรวนี่ก็มีนะงี้เขาเรียกว่าเห็นผู้ดีกว่าเพื่อนไหมเนี่ยก็ดีกับเธอแล้วนี่ <c oughs> จากนั้นออสตินก็เต้นวอลส์นำฉันอย่างนุ่มนวลเขาดูเหมือนกับเจ้าชายในเทพนิยายเลยระหว่างที่เต้นด้วยกันปล่อยให้ท่วงทำนองควบคุมการเคลื่อนไหวฉันรู้สึกว่าร่างกายสะท้านไปหมดเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นไปทั่วแต่ทันใดนั้น,นดนตรีก็เปลี่ยนไปเป็นแนวมันส์ พวกเรามองตากันอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็จับมือยิ่งฝ่าฝูงชนออกไปข้างนอกไม่เคยคิดว่าสาวทมบอยอย่างเธอจะเป็นแบบนี้ได้เลยนะเอ่อที่จริงฉันไม่ใช่ทมบอยหรอกนะหมายความว่ายัางไงเนี่ยฉันก็เลยตัดสินใจบอกเขาทุกอย่างว่าฉันหลงไหลในของสไตล์สาวน้อยแต่ต้องเก็บซ่อนมันเอาไว้ตลอดรู้สึกด,ดีมากค่ะที่ได้เล่ามันออกมาหลังจากซ่อนเอาไว้มานาน และออสตินก็เป็นผู้ฟังที่ดีว้าวเคลลี่ฉันเสียใจด้วยจริงๆนะอันที่จริงฉันก็ต้องเก็บซ่อนความชอบในศิลปะเพื่อช่วยธุรกิจของพ่อก็ที่เธอพูดมาเมื่อวันก่อนช่วยเปิดบางอย่างในใจฉันเนอะฟังเขาเองก็ลำบากเหมือนกันสินะท่านใดนั้นเขาก็หยิบสมุดสเก็ชออกมาแล้วก็เริ่มว่าฉันอยากให้เวลานี้อยู่ตลอดไปจังแล้ใบหน้าของเขาก็พลันจริงจังแต่ไม่ใช่แบบเย็นชาเหมือนเคย กลับกันเลยมันเปี่ยมด้วยไฟมุ่งมั่นเราสบตากันและใจฉันก็จะหลุดออกมาจากอกแล้วและใช่ฉันก็อยากให้เวลานี้อยู่ตลอดไปเหมือนกันและทันใดนั้นเขาก็โน้มตัวมาจัดผมให้ฉันฉันพร้อมจูบแล้วแต่ว่าเคลลี่เซรีน่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยคุณคงจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเลิเล่ได้ขนาดนี้คุณไม่ใช่แม่หนูนะและทุกคนไม่ได้เหมือนพ่อหนูด้วยคุณคิดผิดระวังมารยาทหน่อยเปลี่ยนชุด เดี๋ยวนี้ตอนนั้นเองคุณนายซานเชสก็มาขัดพวกเราเดี๋ยวนะตาเธอสีฟ้าเหรอและนี่อะไรอะ่ะเออเอออย่าสนเธอเลยค่ะฉันซื้อมาครึ่งราคาที่ตลาดเปิดท้ายนะคะและเธอก็ส่งสัญญาณให้ฉันรีบหนีไปถ้าแม่อยู่ด้วยท่านคงเข้าใจความรู้สึกฉันฉันก็น้ำตาเอาไว้จู่ๆก็รู้สึกถึงมืออบอุ่นบนบ่าตัวเองโอเคไหมเห็นเธอออกไปกับออสตินเขาตัดผมเธอเหรอดูอสร้างลงนะฉันโอเคเบียทริกส โอ้โหฉันก็มีสรอยคล้ายๆกันที่ได้จากพ่อนะอันนี้พ่อฉันก็ให้มาแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะบางทีพ่อเธอก็คือพ่อฉันไหม <c oughs> มุกนี้สูดคะแนนนะเบียทริซโท่แต่ทําไมเซลีน่าต้องโกหกเรื่องสร้อยกับคุณนายซานเชสฉันเลยไปหาเซลีน่าหลังจากนั้นแล้วเธอก็เล่าเรื่องสุดช็อกให้ฟังพ่อของเบียทริซนายท่านคนก่อนที่นี่ที่จริงก็คือพ่อของฉันเขาโปรยสเสน่ห์ให้แม่ที่เคยเป็นสาวใช้ที่นี่ด้วย ตอนคุณนายซานเชสรู้เรื่องนี้ทั้งคู่ก็โดดไล่ออกไปจากบ้านแล้วพอรู้แม่ฉันท้องพ่อก็ทิ้งท่านทันทีซารีน่ากลัวคุณนายซานเชสจะเห็นเขาของแม่ในตัวฉันเธอก็เลยต้องบังคับให้ฉันปิดบังตัวเองว้าวนี่มันอีลุงตุงนางไปหมดเลยยังไงก็ต้องเก็บความลับเอาไว้ให้ได้ไม่งั้นเราสวยแน่เข้าใจไหมฉันช็อกสุดๆเลยแต่ฉันก็รู้ว่าจากนี้ไปเราต้องระวังตัวขึ้นตลอดสัปดาห์หลังจากนั้นคุณนายซานเชสดูอารมณ์ดีวันหนึ่งเธอชวนฉันไปช้อปปิ้งด้วย แต่สตูดิโอชุดแต่งงานเหรอจะมีงานแต่งเหรอคะคุณนายใช่ของแกไงยายโสโครก็กต้องชดใช้แทนแม่แกที่มาแย่งสามีของฉันไปเนอะงั้นเธอรู้ทุกอย่างเลยเหรอฉันพยายามวิ่งหนีไปแต่ก็โดนจับในทันทีจากนั้นเธอก็พาฉันมาบ้านหรูหลังนี้แล้วรู้ไหมฉันเจอใครเเคลลี่ทธอมาทําอะไรที่นี่ออสตินฮะต้องการอะไรเนอะฉันยังอึ้งอยู่เลย แต่ก็มีชายคนหนึ่งเขนหนุ่มบนรถวีลแชร์เข้ามาในห้องนั่งเล่นไงคะคุณฟิชเชอร์เรื่องการมันหมายของเรานี่คือเจ้าสาวค่ะเธอกับไอวานต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแน่ว่าว่าคุณจะชอบของขวัญแทนคำขอบคุณที่คุณช่วยขออวยพรให้คู่แต่งงานและครอบครัวคุณค่ะพ่อจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอวานจะแต่งงานกับเธอพ่อจัดการทุกอย่างแล้วไอวานจะได้มีอนาคตสดใสโดยไม่ต้องกังวลอะไรไงล่ะอะไรนะผมต้องวางความฝันด้านศิลปะของผมแล้วเรียนธุรกิจตามใจพ่อแล้ว ทีนี่จะมาบงการชีวิตของน้องด้วยเหรอผมคัดค้านการแต่งงานเพราะว่าผมรักเธอจากนั้นเขาก็ลกฉันออกไปที่ให้คุณฟิชเชอร์นิ่งด้วยความช็อกเคลลี่ฉันขอโทษที่เธอต้องมาเจอพ่อฉันได้เลวร้ายแบบนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทํากับเธอแบบนี้อีกนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันสิต้องขอบคุณนายคําพูดนายปลูกความกล้าในตัวฉันออสตินอาสาช่วยฉันคุยเพื่อจัดการเรื่องนี้แต่ว่าได้เวลาฉันสู้เพื่อตัวเองแล้วฉันกลับบ้านไปก็เจอคุณนายซานเชสกําลังโกรธหัวฟัดหัวเวียง หล่อนกล้าดียังไงโผล่หน้ากลับมาบ้านนี้น่ะคุณมันคนใจร้ายหนูจะไม่แต่งงานกับใครเพื่อใช้หนี้ให้คุณนะแน่ในตอนนั้นเองเซริน่าก็เดินมาและเธอก็แทบปลายร่างเป็นกระทิงแล้วกล้าดียังไงมาทําลูกฉันแบบนั้นนะฉันต้องรั้งเธอไม่ให้ตรงไปซัดคุณนายซานเชสแล้วที่พวกเธอทํากับฉันล่ะรู้ไหมว่าหลายปีมานี้ฉันต้องเจอกับอะไรบ้างนะแม่มันขโมยสามีฉันจะยอมให้ฉันปล่อยวางง,ง่ายๆหรอจากนั้นเธอก็สุดลงแล้วก็ร้องไห้ออกมา ทันใดนั้นฉันก็สงสารเธอหนูเสียใจกับทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องลองเทาตัวเองเลยหรือว่าให้สิทธิ์คุณบงการคนอื่นด้วยค่ะเธอไม่ได้ติดค้างคุณและคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุมชีวิตใครหลังจากนั้นซล,ลิน่ากับฉันก็เก็บของแล้วก็ออกจากบ้านตอนเดินผ่านประตูเรารู้สึกเป็นอิสระกว่าที่เคยหลังเรื่องดราม่าผ่านไปเราก็ใช้เวลาสักพักเพื่อปรับชีวิตให้เข้าที่ด้วยเงนินที่ซล,ลิน่าเก็บออมเอาไว้ตอนทํางานสาวใช้ เธอก็เปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองและควบคุมชีวิตเธอเองได้ฉันเองก็ด้วยในที่สุดฉันก็กลับมาแต่งสไตล์เจ้าหญิงและหลังจากเรื่องวุ่นวายผ่านพ้นไปได้บางอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเราเป็นน้องต่างแม่เย่ yeah! อ๋อแม่ฉันบอกว่าท่านรู้สึกผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นมากแต่ก็ขอให้เก็บเป็นความลับอุ้ย แล้วเรื่องของหมอนั่นใช่ไหมเขาจัดการเคลียร์กับพ่อแล้วแล้วดาวซิเขาเรียนศิลปะแล้วโอเคทีนี้เอียงหัวไปทางขวาใช่นั่นแหละโห<ฮ>เดรสนี่ยทำให้เธอเหมือนกับเจ้าหญิงแฟรี่เลยนะใครเขาให้เจ้าหญิงยืนนิ่งเป็นหุ่นมาเกินชั่วโมงแบบนี้กันบ้างล่ะฮะคุณศิลปินทรงสนเสน่ห<ช>์เกือบเสร็จแล้วเนอะขออภัยด้วยขอรับ สวัสดีฉันเชลซีและฉันอยากจะเล่าเรื่องของฉันเกี่ยวกับสาวสุดป๊อปแล้วก็ชายหนุ่มจอมเซียวอ่ฉันคิดเสมอว่าตัวเองค่อนข้างป๊อปใช้ได้แบบว่าถึงจะไม่ใช่ตัวแม่แต่ก็มักจะได้คบกับกลุ่มเพื่อนที่เริอดและป๊อปตลอดเลยเพื่อนของฉันคริสซี่เป็นสาวสวยที่สุดแล้วก็ป๊อปที่สุดในโรงเรียนพวกผู้ชายเนี่ยคลั่งคล้เธอมากๆและพวกผู้หญิงก็อยากเป็นแบบเธอด้วยแต่คริสซี่ก็แอบร้ายอ่ะ เธอมาัากจะแกล้งคนที่ดูไม่เจ๋งเท่าเธอเสมอเธอเคยเทถ้วยยกเกิดทั้งถ้วยใส่ในกระเป๋าของหนุ่มสุดเชิมนั่นก็คือเฮนรี่แล้วก็หัวเราะยอกเขาว่าเขากลิ่นเหมือนนมบูดถึงเธอจะนิสัยแบบนี้แต่ฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่เธออาจจะร้าย แต่ว่าเธอก็เป็นคนที่คอยปลอบฉันตอนที่ถูกแบรนด์วิลสันนอกใจผ่านโซเชียลแถมเธอยังตัดต่อภาพมีมล้อเลียนพวกนั้นอย่างเจ็บแสบฉันชอบที่เป็นเพื่อนกับคริสซี่พอๆกับการเป็นคนป๊อปทว่าจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปที่ปาร์ตี้บ้านคริสซี่คนอื่นส่วนใหญ่กลับไปแล้วแล้วก็เหลือแค่พวกเราห้าคนที่ยังอยู่รวมถึงแซค หนุ่มหล่อที่ฉันกำลังปิ๊งแบบสุดๆพวกเรากำลังกึ่มๆพอได้ที่แล้วคริสซี่ก็ประกาศกล้องว่าเล่นเกมเรื่องจริงหรือกล้าทำกันเธอพวกเราทุกคนตกลงแอชลี่เลือกเรื่องจริงแล้วเธอก็ต้องขายหน้าแทบตายเมื่อถูกถามถึงชีวิตเซ็กสุดน่าอายแน่นอนว่าฉันไม่ยอมถูกถามแบบนั้นแน่เพราะถึงตาของฉันบ้างฉันก็เลยเลือกกล้าทำคริสซี่รู้ว่าฉันชอบแซ็กดังนั้นฉันก็เลยหวังว่าเธอจะช่วยโดยการท้ายฉันจูบก,กับเขาแต่ว่าผิดถนัดเลยอะ เชลซี Chelsea, ถ้ามีเวลาหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะขอออกเดทก,กับหนุ่มเสี่ยวขี้แพ้เฮนรี่หรือว่าจะยอมทำอะไรที่แย่สุดๆกว่านี้จ้ะและเชื่อเถอะฉันต้องแย่แน่ฉันยืนตะลึงตาค้างเลยอ่ะเธอต้องร้อแล่นแน่ๆให้เดทก,กับตาขี้แพ้สุดเฉ่มเนี่ยนะถ้าหากว่าเธอทำสำเร็จแล้วก็เราก็จะแกล้งให้เขาอายจนแทบมุดดินลองคิดดูว,ว่ามันจะตลกขนาดไหนเธอหัวเราะ ทุกคนในกลุ่มมองมาที่ฉันดังนั้นฉันก็เลยจะแกล้งแอบว่าเรื่องนี้มันง่ายเหมือนปอกกล้วยแน่หละง่ายโคตรฉันตอบตกลงฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าฉันจะเข้าไปจีบเฮนรี่ได้ยังไงอะนะก็ฉันยังไม่เคยคุยกับเขาสักครั้งอะฉันรับคําท้าของเพื่อนในวันเสาร์แล้วกว่าจะได้เจอกับเฮนรี่ก็วันจันทร์เข้าไปแล้วก็ชัดเลยเวลาของฉันค่อยๆน้อยลงทุกทีฉันลองแอดเข้าบน Facebook แต่ฉันก็ไม่เจอชื่อเขาเลยในสื่อโซเชียลหิดตายเถอหมอนี่ประหลาดชะมัดยุคนี้ใครบ้านที่ไม่เล่นโซเชียลอ่ะพอวันจันทร์ฉันก็บังเอิญชนกับเขาตรงหน้าตู้ล็อกเกอร์แล้วก็ทำหนังสือร่วงฉันบอกว่าขอโทษแล้วก็พยายามส่งยิ้มหวานที่สุดให้เขาเขาหน้าแดงแล้วก็ก้มลงช่วยเก็บหนังสือขึ้นมาวันต่อมาฉันแอบดักเจอเขาที่คลาสภาษาอังกฤษที่เราลงเรียนด้วยกัน เขาก็ดูเต็มใจพูดคุยกับฉันอยู่หรอกแต่แล้วเย่ยเพื่อนสุดเฉิมของเขามาทีนก็เดินเข้ามาหาเราแล้วก็ดึงเขาออกไปบนประมาณว่าฉันเป็นพวกนิสัยไม่ดีมาทีนชอบทําผมสีแสบๆแล้วก็ชอบทาไอายไลเนอร์สีดำนนหนาๆเธอจึงเป,เป็นเป้าหมายในการแกล้งของคริสซี่เสมอฉันรู้ว่าถ้าฉันอยากจะจบการท้าทายบ้าๆนี้นะ ฉันก็ต้องทําตัวให้พวกเขาเชื่อว่าฉันเป็นพวกเดียวกันฉันบอกกับเพื่อนเพื่อแล้วก็เริ่มวางแผนช่วงพักฉันไปที่โต๊ะของพวกเราแอช l ลี่ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับเธออีกแล้วเธอตะโกนใส่ฉันใช่เธอห่วยแตกเชลซีแล้วทรงผมเธอก็เหยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น คริสซี่ขยิบตาให้ฉันฉันแกล้งทําเป็นเศร้าอย่างเนียนที่สุดแล้วก็เดินออกไปพอเดินมาถึงโต๊ะของเฮนรี่ฉันก็ร้องไห้โฮแล้วก็วางถาดไว้ข้างๆเขาฉันเอามือปิดหน้าแล้วแกล้งร้องไห้อยู่แบบนั้น ไม่ต้องพูดต่อเลยแผนฉันได้ผลแล้วตลอดทั้งอาทิตย์เพื่อนฉันก็ร่วมมือกันแกล้งเมินฉันเพื่อให้ฉันตีซีกับเฮนรี่ได้ตอนแรกฉันเกลียดมากที่ต้องมาจีบคนแบบนี้เขาพูดไม่เก่งเลยแถมยังใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆติดกันถึง3วันอีกด้วยอีจากนั้นเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้น ตอนที่ฉันทำการบ้านเลขไม่ได้เฮนรี่ก็มาช่วยสอนให้เขาซื้อคัพเค้กเชอรี่ช็อกชิตมาให้กำลังใจฉันและพอฉันให้ดูรูปที่ฉันสวมชุดสวยเขาก็ชื่นชมฉันอย่างจริงใจสุดๆเขาบอกว่าฉันดูสวยมากเขาทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจแล้วก็เริ่มเปิดใจให้เขาฉันเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องของพ่อฉันที่แอบกี้กับคนข้างบ้านรวมถึงชีวิตในบ้านที่เหมือนฝันร้าย พอวันศุกร์มาถึงและนั่นคือเส้นตายฉันทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จและอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หนักหนามากสำหรับฉัน่ะฉันกำลังเดินกลับบ้านพร้อมจิตใจที่ย่ำแย่และนึกถึงการรับคำท้าที่แย่ยิ่งกว่านี้เอาไว้จนกระทั่งมีคนเรียกชื่อฉันฉันหันกลับไปพบเฮนรี่วิ่งตามฉันมาจากนั้นเขากลั้นใจแล้วก็ขอฉันออกเดทฉันดีใจมากจริง,รงๆแทบตะกนตอบไปว่าตกลงเขาชวนฉันไปร้านอาหารใกล้ๆนี้เขาดูดีใจมากและ มันทําให้ฉันรู้สึกผิดนิดหน่อยฉันสวมชุดสวยที่สุดของฉันไปเดทกับเขาส่วนเฮนรี่ก็สวมเสื้อเชิ้ตที่บอกได้เลยว่าเขาคงเพิ่งไปซื้อมาเพื่อโอกาสนี้แล้วมันทําให้เขาดูน่ารักมากก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านอาหารคริสซี่กับเพื่อนคนอื่นก็กระโดดออกมาจากมุมหนึ่งแล้วก็หัวเราะและชี้ไปที่เฮนรี่แซคบันทึกทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดในมือถือของเขา เฮนรี่ดูสับสนมากและมองมาที่ฉันเหมือนต้องการคำอธิบายฉันบังคับตัวเองอย่างหนักเพื่อให้หัวเราะแล้วก็ชี้ไปที่เขาตามเพื่อนเขาทั้งรู้สึกโกรธมากแล้วก็อับอายสุดๆวิดีโอนั้นถูกอัพแล้วก็ส่งไปทั่วโลกโซเชียลเลยจากนั้นก็ลือกันถึงทั่วโรงเรียน แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมมองหน้าฉันอีกเลยฉันพยายามจะขอโทษเขาแต่เขาก็แค่กระแทกประตูล็อกเกอร์แล้วเดินจากไปเขาเกลียดฉันแล้วแล้วฉันก็ว่าอะไรเขาไม่ได้ด้วยปัญหาก็คือยิ่งฉันคิดถึงเขามากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้ตัวว่าเขาไม่ใช่พวกขี้แพ้สักนิดเขาก็แค่พูดน้อยแล้วก็แตกต่างแล้วเขาก็ยังฉลาดตลกแล้วก็น่ารักแล้วฉันก็ชอบเขาไปแล้ว ฉันคิดว่าเขาเองก็คงรู้สึกแบบเดียวกันแต่ว่าฉันกลับทำลายมันทั้งหมดฉันทําให้เขาอับอายขายหน้าและตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อแล้วฉันควรไปขอโทษเขาอีกสักครั้งและอธิบายดีไหมว่าฉันทำแบบนั้นไปเพราะอะไรกันหรือว่าเราก็แค่เมินใส่กันแล้วก็ทำเป็นไม่รู้จัก ไงฉันซาร่าค่ะคือฉันนึกว่าเด็กในโรงเรียนยอมรับฉันสักทีเอชลี่ชวนฉันไปปาร์ตี้ของเธอนอกจากนั้นเธอยังจัดปาร์ตี้เพื่อฉันอีกจากนั้นเนาอาก็ส่งชุดวันเดอร์วูแมนสุดเฉิดฉายให้ใส่ไปงานฉันไปงานด้วยความตื่นเต้นแต่แล้วอารมณ์ฉันก็ต้องเปลี่ยนเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่ใส่ชุดคอสตูมฝูงชนเข้ามารุมล้อมฉันจนหนีไปไม่ได้ฉันรู้สึกอับอายและเดียวดาฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ รู้สึกว่าทุกอย่างที่ตัวเองทำมันงี่เงา่าฉันพยายามมองหาเพื่อนสักคนที่เป็นมิตรแต่ก็ไม่มีเลยนี่มันแย่มากฉันต้องออกจากฝันร้ายครั้งนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ฉันหาทางออกที่ใกล้ที่สุดและจะวิ่งฝ่าฝูงชนเพื่อออกไปจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุดแต่แล้วก็มีเสียงดังคร่อมดังขึ้นมาจากจอภาพข้างหลังฉันและได้ยินเสียงไฟประทุฉันหันไปมองและเห็นละครหุ่นเงากำลังฉายอยู่บนจอฉันจ้องภาพที่คุ้นตาด้ความชัก มีแมนชั่นที่ไฟไหม้อยู่และนักดับเพลิงบุกเข้าไปอุ้มเด็กสาวออกมาก่อนจะล้มลงในอ้อมกอดของเพื่อนนักดับเพลิงฉันมองเด็กสาวอีกคนเดินเข้าไปหานักดับเพลิงเธอกระโดดขึ้นลงพร้อมกับโปรยเงินลงมาฉันรู้ว่าเด็กสาวคนนั้นก็คือฉันส่วนแอชลี่ก็อยู่เบื้องหลังเธอคือคนที่รู้เรื่องนี้ดีพอแล้วก็เป็นคนที่ฉายละครครั้งนี้ได้ด้วยและคอเล่นต่อและฉันเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามาในฉากกับหญิงสาวก่อนจะจูบ ทันใดนั้นก็มีสาวอีกคนหนึ่งเข้ามาในฉากและลากผู้ชายคนนั้นออกไปจากสาวคนแรกฉากจบคือหญิงสาวนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้ออกมาฝูงชนโห่ร้องใส่ฉากที่พวกตอนได้เห็นในจอฉันทำได้แค่ยืนนิ่งนี่มันไร้สาระมากฉันไม่ได้จะแย่งแฟนของเธอนะแอชลี่ต้องเข้าใจผิดไปไกลสุดๆแล้วนะ่แต่ก็คงยังไม่สาแก่จใจเธอมากพอเพราะฉันก็ต้องผวาเมื่อะครครั้งนี้ยังไม่จบแอชลี่เดินมาที่เวทีพร้อมกับไมโครโฟน ทันใดนั้นสปอตไลท์ก็ส่องมาที่ฉันพร้อมกับแอชลียพูดขึ้นนี่ไงนางร้ายตัวจริงเสียงจริงและดูเหมือนว่าเธอยังคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่อยู่ด้วยเธอทําทแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะฉันเชื่อใจเธอและคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันทุกสายตาจับจ้องที่ฉันพวกเขากระซิบแล้วก็ชี้ชวนและหัวเราะเยาะพร้อมกับมองแรงใส่ฉันปาดน้ําตาและพยายามวิ่งหนีจากคนใจร้ายพวกนี้แต่ฉันก็ไปชนเข้ากับโนอา ไม่แปลกที่แอชลียจะเข้าใจฉันผิดแต่โนอาช่วยเธอแกล้งฉันได้อย่างไงกันน่ะที่เขาทำมันแยก่กว่าอีกฉันมองเขาแล้วพูดใส่ขอบคุณสำหรับชุดนะคงสาเกตใจนายแล้วสิเขาเรียกชื่อฉันและพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันก็คิดเพียงแค่จะออกไปจากที่นี่วันนี้เลวร้ายที่สุดในชีวิตและฉันจะไม่มีวันกลับไปเรียนกับพวกใจยักษ์ไก่มารพวกนั้นแนะ่ไม่เอาแล้ว ฉันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแต่ก็เสริมว่าให้ปิดพ่อเอาไว้เพราะไม่อยากให้ท่านเศร้าไปมากกว่านี้เพราะท่านแค่ต้องรักษาตัวก็หนักแล้วเราเลยบอกพ่อไปว่าฉันเรียนที่โรงเรียนใหม่ลำบากเพราะว่าเข้าเรียนช้ากว่าคนอื่นพ่อช่วยเหลือฉันโดยไม่กังขาแต่ฉันรู้ว่าคงทําให้พ่อเสียใจที่ฉันพลาดโอกาสทองแบบนี้ฉันเป็นลูกสาวของนักเดบเพลิงนะและฉันจะทําให้เขาภูมิใจให้ได้ฉันกลับไปที่โรงเรียนเดิมแล้วรู้สึกสงบกว่าเยอะเมื่อเทียบกับโรงเรียนไฮโซ อย่างเดียวที่ฉันคิดถึงในโรงเรียนนั้นก็คือข้าวปูนปาสเตอร์แต่ไม่เป็นไรเพราะฉันขออนุญาตคุณครูเพื่อตั้งชมรมปั้นปูนปาสเตอร์ขึ้นมาท่านตกลงและฉันก็เอารายละเอียดไปแปะบนบอร์ดโรงเรียนดูแล้วไม่มีคนสนใจแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ฉันก็ดีใจแล้วที่ได้ปั้นปูนต่อห้องชมรมเล็กๆเ,เหมือนกับอาณาเขตส่วนตัวของฉันจนวันหนึ่งเบนเข้ามาเขาเดินเข้ามาและถามมีใครอยู่ไหมตอนแรกฉันก็งงนะ แต่เห็นอุปกรณ์ในมือเขาแล้วก็เลยรู้ว่าเขาอยากเข้าร่วมชมรมด้วยฉันยิ้มแล้วตอบไปมีสิฉันกับจนเจนนวีฟขอต้อนรับสู่ชมรมปรากฏว่าเบนชำนาญด้านนี้และเขาแบ่งเคล็ดลับให้ด้วยนะเราสองคนวาดฝันเอาไว้ว่าจะเข้าวิทยายลัยศิลปะที่เดียวกันและเปิดนิทรรศการเป็นของตัวเองเขาน่ารักมากเขาซื้อขนมมาแบ่งบ,บ่อยๆไม่เคยลำคาญเวลาฉันถามอะไรซ้ำๆแถมยังเป็นผู้ฟังที่ดีอีกตั้งหาก ฉันชอบที่มีเบนอยู่เคียงข้างแต่ข้อเสียเดียวก็คือการที่อยู่กับเขาทําให้ฉันนึกถึงโดอาฉันรู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยเสียแต่ฉันก็โกหกตัวเองไม่ได้ว่าฉันชอบเขามากแล้ววันหนึ่งในชมรมทุกอย่างก็ชวนอึดอัดเบนเอาลูกอมรูปหัวใจมาให้และพูดว่านี่ซาร่าคืองี้นะฉันชอบเอาตายแล้วฉันดู้นะว่าเขาจะพูดอะไรฉันชอบเบนนะแต่แบบเพื่อนฉันจะยอมให้เขาสารภาพรักและทำให้เรื่องระหว่างเราอึดอัดไม่ได้ฉันเลยพูดแทรกเขา โห้เบนฉันก็ชอบเธอเธอเป็นเพื่อนที่ดีนะอืมช่วยฉันตรงนี้ได้ไหมก่อนจะชี้ไปที่การปั้นที่กําลังทําอยู่เบนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันก็แซงว่ายุ่งเรื่องอื่นจากนั้นเขาก็ยอมแพ้และเข้ามาช่วยฉันงเงียบๆจากนั้นเขาก็ไม่คิดจะสารภาพรักกับฉันแล้วและเป็นเพื่อนที่ดีต่อไปแบบนี้แหละดีแล้วจบชีวิตไฮสคูลและความพยายามก็ช่วยส่งฉันกับเบนได้เข้าวิทยาลัยชั้นดาได้ฉันตื่นเต้นมากแต่ก็กลัวการเปิดใจและเป็นเพื่อนกับใครสักคนอีกด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันทําไม่สําเร็จเบนดูเข้าใจความรู้สึกฉันเขาเลยอยู่กับฉันตลอดฉันดีใจที่มีเบนอยู่ตรงนี้เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็ดีใจที่ได้เพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกับฉันแบบนี้น่ารักมากนะที่เบนเป็นห่วงใยฉันแต่บางครั้งเขาก็ห่วงเกินไปหนุ่มคนอื่นในวิทยาลัยก็ดูชอบฉันแต่ก็ไม่มีโอกาสเข้าใกล้ฉันเลยฉันรู้ว่าเบนเอาของขวัญและการ์ดทุกอันที่พวกหนุ่มๆคิดจะส่งไปให้ฉันทิ้งถังขยะ เขาถึงขั้นเดินไปดักหน้าผู้ที่คิดจะเข้ามาคุยกับฉันด้วยและสั่งว่าให้พวกนั้นคุยกับเขาก่อนเขาทําจริงจังมากจนฉันคิดว่าตัวเองเป็นน้องสาวเขาแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งตั้งใจจะเจอฉันให้ได้เขาก็เลยมารอที่บ้านฉันแล้วก็คอยระวังให้ฉันคิดว่าเรื่องนี้ตลกดีแล้วพ่อฉันก็คิดงั้นฉันว่าที่เบนทาแบบนี้คนอื่นคงมองว่าแปลกแบบมีครั้งหนึ่งเราทานมื้อเที่ยงกันมีหนุ่มคนนึงแวะมาที่โต๊ะและถามเรา นี่เขาเป็นแฟนเธอเหรอถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีสีทหวงแบบนี้นะเอาจริงๆฉันก็ไม่อยากคบกับใครหยู่แล้วไม่มีเวลาให้ผู้ชายหรอกอยากจะเจอกับงานศิลปะมากกว่าฉันก็เลยจับมือเบนแล้วบอกหนุ่มคนนั้นว่าใช่เขามีสิทธิ์สินายก็ระวังเขาเอาไว้ให้ดีล่ะฉันเห็นว่าเบนหน้าแดงและยิ้มออกมาเขายังชอบฉันอยู่เหรอเอาจริงดิเมื่อถึงวันพรีเซนต์ชิ้นสุดท้ายก็มีเอเจนต์มากความสามารถมาดูพวกเราจะถือว่าเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกก็ได้ ฝ่ายจัดหาสัมภาษณ์เราแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่ก็ได้มันน่ากลัวมากแต่ก็ตื่นเต้นด้วยหลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าฉันกับเบนได้ข้อเสนองานดีๆมารวมถึงมีบริษัทอยากจ้างพวกเราสองคนด้วยฉันโทรเรียกเบนมาฉลองกันที่ดาดฟ้าวิทยาลัยทันทีและเมื่อเห็นเขาก็ดูออกว่าเขาเศร้าโอเคนี่แปลกมากเลยเขาควรจะดีใจเหมือนกับฉันสิฉันถามเขาเป็นอะไรไปเบนเรายังทำงานด้วยกันได้ ฉันจะตกลงรับข้อเสนอแล้วก็ทํางานกับเธอแต่เบนผู้เสียงเศร้ายินดีด้วยนะซาร่าแต่ฉันเสียใจที่อยู่ด้วยไม่ได้รู้นะว่าฉันอยากอยู่กับเธอตลอดแต่ฉันมีฝันของตัวเองให้ไล่ตามฝันเหรอฉันไม่เคยถามเขาเรื่องความฝันมาก่อนเลยฉันเดาเเองว่าเขาคงมีฝันเหมือนกับฉันตอนนี้ฉันรู้สึกแย่ที่เห็นกระตัวกับเบนมาโดยตลอดเบนพูดต่อฉันได้ข้อเสนอจากพิพิธภัณฑ์ในซานฟรานซิสโก แล้วจะใช้ไอเดียกับโปรเจกต์ของตัวเองที่นั่นได้นั่นคือฝันฉันคือการจัดนิทรรศการศิละปะและฉันไม่อยากพลาดไปเธอมากับฉันไห้ซาร่าข้อเสนอที่เขาได้วิเศษมากทางนั้นของประทับใจเขามากถึงฉันจะตื่นเต้นกับเขาแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปกับเขาดีไหมมันไม่มีข้อเสนองานจากซานฟรานซิสโกมาให้ฉันแต่ฉันมีงานที่นี่แล้วเบนสัมผัสอารมณ์ของฉันได้เขาเลยกลุมมือแล้วพูด ฉันรักเธอนะซาร่าเธอก็รู้ดีให้โอกาสฉันเถอะฉันไม่อยากแยกจากเธอเลยฉันดึงมือตัวเองกลับมาไม่ได้หรอกเบนนี่ฝันของเธอเธอก็ควรไล่ตามมันแต่ไม่ใช่ฝันฉันเธอต้องประสบความสําเร็จแน่และวันหนึ่งกลับมาหาฉันก็ได้ฉันพูดต่อไปเมื่อเขารับรู้ถึงความตั้งใจฉันเบนก็ไม่ได้พูดอะไรในแต่เสตามองไปทางอื่นบ่ายวันนั้นเรารู้ตัวว่าต้องเติบโตจากคนช่างฝันมาคิดถึงอนาคตให้มากขึ้น ตอนนี้อนาคตดูสดใสและฉันก็ตื่นเต้นว่าเส้นทางนี้จะพาฉันไปทางไหนโรงเรียนนี้น่าเบื่อจังคนพวกนี้อาแต่คุยเรื่องไร้สาระและทำอะไรก็ไร้สาระที่แย่หนักคือ ฉันรู้สึกว่าหนีพวกเขาไม่พ้นเพราะบางคนก็อยู่ในย่านเดียวกันกันกบฉันเลยแต่รู้ไหมอะไรที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตฉันนั่นจอยพี่น้องฝาแฝดของฉันและในสายตาพ่อแม่เธอร้ายที่ติเพราะงั้นเธอเลยเป็นลูกคนโปรดข้าขนมของเธอเยอะกว่าฉันและเธอได้เข้าโรงเรียนเอกชนสุดหรูส่วนฉันต้องติด n งกในโรงเรียนรัฐหน้าเบื่อแบบเนี้ยเหม็นแร์เลยฉันทำหน้างอเดินเข้ามาในห้องตัวเองแล้วงอแงฉันคิดว่ามีลูกสาวหน้าเหมือนกัน คงทำให้พ่อแม่ลืมไปว่าพวกเรามีสองคนแง่เลยพวกท่านไม่เคยไปรับฉันที่โรงเรียนเลยอย่าไร้สาระนะพวกท่านแค่พาฉันไปรับชุดงานการาของโรงเรียนเนี่ยเดรสใหม่สำหรับปาร์ตี้หรูหราแหมชีวิตน่าเศร้าจังเนอะฉันไม่อยากไปปาร์ตี้ด้วยซ้ำเชื่อเลยว่าเนร์อย่างเธอไม่พอใจในสิ่งที่มีถ้าเป็นฉันนะฉันคงใช้เวลาในโรงเรียนหรูนั่นอย่างคุ้มค่าเลยแหละและถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะสนุกกับชีวิตที่ไร้ความกดดัน พวกเราถอนหายใจแล้วมองเหมือพร้อมกับคิดถึงชีวิตอันน่าเหนื่อยหน่ายแต่แล้วจอยก็หันมาหาฉันพระเจ้าเจ็ดเธออยากลองเป็นฉันไหมไปโรงเรียนฉันใช้ของของฉันแล้วก็ไปร่วมงานกาลาดด้วยนี่มันฉลาดสุดยอดเลยทำไมเราไม่คิดถึงมาก,ก่อนนะฉันจะได้ใช้ชีวิตหรูหราของเราและเธอก็อยู่แบบจืดๆเพอร์เฟกเลยโหโรงเรียนนี้ใหญ่จริงๆ ฉันพยายามทำตัวสุข,ขุมระหว่างเดินสำรวจโถงทางเดินทอดยาวเพื่อหาล็อกเกอร์ของจอยอ้าวเจอแล้วฉันเห็นกลุ่มนักเรียนหญิงโบกมือเรียกฉันไปหาต้องเป็นเพื่อนสนิทจอยแน่เลยอะรูธนอร่าและเนลไม่เหมือนกับฝาแฝดจืจดๆของฉันพวกเธอดูเฉิดฉายในชุดแบรนด์เนมนี่มันกลุ่มตัวแม่ชัดๆเลยไม่ว่าจะไปไหนทุกสายตาก,ก็จับจ้องเรานักเรียนเอาขนมมาให้จองที่ในโรงอาหารเอาไวใ้ให้พวกเราและให้พวกเรานั่งดูการแข่งบาสเกตบอลแบบติดขอบสนามเลย สาวๆวพวกนี้น่าสนใจจังฉันคงเข้ากับกลุ่มนี้ได้มากกว่าจอยแนะ่พูดถึงจอยเธอดูจะชอบโรงเรียนน่าเบื่อข่ำครื้อของฉันามากเลยฉันไม่เคยได้ยินเธอเจ้าขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วว่าเพื่อนของฉันดีขนาดไหนบทเรียนง่ายขนาดไหนและรถโรงเรียนเสงเพียงใดเพื่อนของจอยสนุกกว่าอีกอะ่ะแล้วพวกเธอก็ทําเรื่องเจ๋งๆด้วยนะเยกตัวอย่างพวกเธอชอบมีวันช้อปปิง้งและซื้อของราคาแพงให้กันโดยไม่ถามสักคําครั้งหนึ่งนอร่าสาวที่รวยที่สุดในกลุ่ม เดินเข้าเคสแบตแล้วก็ซื้อกระเป๋าถือใหม่ให้กับรูทด้วยนะคะมันสุดยอดมากฉันคิดว่านอร่าสุดยอดจริงๆแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทําให้ฉันสงสัยเรื่องเคมีภายในกลุ่มรูทบอกฉันว่าเธอชอบคัพเค้กเรดเวลเวทที่ร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านฉันแล้วเธอก็ขอให้ฉันซื้อให้หน่อยฉันยินดีซื้อให้แต่ว่าวันถัดมาเมื่อฉันเอาคัพเค้กมาให้แล้วบอกว่าราคาเท่าไหร่เธอกลับขำกริ๊งใ <c oughs> จที่รัก ฉันไม่สนกว่าราคาเท่าไหร่อ่ะนั่นมันเรื่องของเธอเลยแล้วเธอก็หันไปหานอราอาเดรสสุดน่ารักแต่แพงระยิบมาให้เธอดูแล้วบอกว่าสั่งมาให้เธอหน่อยเดี๋ยวนะนี่เธอคิดจะจิกหัวคนอื่นแบบนี้มันโอเคจริงๆอย่างงั้นเหรอไม่เข้าใจว่าหนอหนังสือใส่เสื้อ,อยางแฝดฉันมาอยู่กับแก๊งสาวเหลี่ยมจัดแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะพวกเธอไม่เรียนเลยสักนิดระหว่างสอบตอนฉันกําลังกาเข้อสอบมั่วๆอยู่รุดก็เตะขาเก้าอี้ฉัน แล้วบอกไอ้ฉันเอาข้อสอบมาให้เลกิกและทันทีที่ครูหันหลังให้พวกเราแธ่ก็แย่งกระดาษคําตอบฉันไปด้วยอะฮะทำไมนิสัยเสียแบบเนี้ยฉันมองไปรอบ,รบๆก็เห็นว่านอร่าและเนวก็ขอเลอกคําตอบของสาวคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจเหมือนกันอะหยาบคายหลังการสอบรูทก็มาขู่ฟ้าใส่ฉันท่านลืมที่เราตกลงกันเป็นแล้วหรือไงอะฮะตกลงเหรอเรื่องอะไรอะสงสัยฉันต้องทนกับรูทในฐานะจอยไีก่อน ที่จะคืนชีวิตให้กับเธอในสภาพเดิมหลังจากงานกาล่านั้นจบลงสิ่งที่ฉันควรทําตอนนี้ก็คือสนุกกับชีวิตหรูหราในโรงเรียนใช่ไหมก็ฉันเลยไม่ไปนั่งกับรูทและลิ้วล้อของเธอช่วงพักแต่ซื้ออาหารจากตู้อัตโนมัติสุดเจ๋งแทนมันมีพิซซ่าให้ซื้อด้วยอ่ะแต่เครื่องดันกลับทําเสียงปแปลกๆใส่เอ้ยสงสัยอาหารฉันจะติดนะฉันก็เลยเตะแล้วก็ตบมันแต่ม, e <contextual Morocco. S 1> มันก็ไม่ได้ผลเลยอ่ะ <_ d ans> นี่เธอกำลังลงไม้ลงมือกับเครื่องขายพิซซ่าอย่างนั้นเหรอของจจหิวหน้าดูเลยโอ้พระเจ้าช่วยหนุ่มนักบาสคนนี้เหรอที่สุดแบบไม่เคยพบเคยเห็นมากคอยเลยฉันหลงในดวงตาของเขานานจนไม่รู้ว่าไอ้ตู้บ้านนั้นปล่อยมือเที่ยงของฉันออกมาแล้วอ่ะแล้วหนุ่มคนนั้นก็โน้มมาหาฉันมันทําให้ฉันใจเต้นรัวโอ้การมเทพฉันอยากเป็นคนที่อยู่ในมือเขาแทนพิซซ่ากล่องนั้นจริงเลยรับไปสิฉันไม่ทันได้ตอบรับ ก็มีคนมาแย่งถาดแล้วผลักฉันออกไปเพื่อแทรกกลางระหว่างพวกเราขับใจเฮดเดนอยากกินกับฉันหน่อยไหมฮะอะไรนะเธอแย่งทั้งพิซซ่าแล้วผู้ชายไปจากฉันนั้นยังไงเนี่ยหนุ่มคนนั้นรับพิซซ่าของฉันจากเธอแล้วก็พูดขอบใจนะแต่ว่าฉันอยากกินกับสาวน่ารักหิวโซคนนั้นมากกว่าเดี๋ยวฉันซื้อน้ำให้เดียวนะนี่เขาชวนฉันเหรอเงินได้เลยได้แน่นอนอยู่แล้วอะ่ะเราปล่อยรู้ที่กำลังหัวเสียไว้เบื้องหลังจากนั้นก็เดินไปนั่งโต๊ะใกล้ๆ ก็เขาคือเฮเดนกับตันทีมบาสเกตบอลเราคุยกันเยอะมากเรื่องหนังสือการ์ตูนเรื่องปโปรดและบาสเกตบอลนิดหน่อยก่อนเริ่มเรียนด้วยเป็นมือเที่ยงที่ดีที่สุดเลยหลังเลิกเรียนฉันกำลังจะกลับแล้วแต่ว่ารูทมาดักฉันเอาไว้ไม่มีใครบอกเธอเหรอกว่าอย่ามาเจาะแจกับเฮเดน่ะเขาไม่ดีหรอกเราต้องมาตรฐานสูงเลือกคนที่สมควรคบหาด้วยสิไม่รู้ได้งไงฮะเมื่อกี้เธอก็ยังหลงเขาอยู่เลยนี่นา แต่พอเขาไม่เอาก็มาบอกว่าเขาไม่คู่ควรอะไรงี้เหรอชุดความคิดของแม่นี่เข้ากับฉันไม่ได้เลยอ่ะทันทีที่ฉันไปถึงบ้านฉันก็เล่าทุกอย่างให้จอยฟังเธอน่าจะฟังรูทนะเฮเดนไม่ใช่คนดีฉันไม่สนว่ารูทคิดยังไงอะ่ะแล้วเธอจะไปฟังทําไมเพราะข้อตกลงอะไรกับเธออย่างนั้นเหรออ้ยไม่เกี่ยวกับเธอหรอกแต่ว่าอยู่ห่างเฮเดนไว้ฉันไม่อยากงานเข้าเฮ้ยคาพูดคุงเครือพวกนี้ทําให้ฉันหงุดหงิดเป็นบ้าเรื่องอะไรกันแน่นะแต ไม่ว่าจอยกับรู้จะไปตกลงอะไรกันไว้แต่ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้มันมาขวางรักผีบ้านของฉันกับเฮเดนหรอกนะวันนี้ฉันกับเฮเดนนัดเจอกันตอนมื้อเที่ยงอีกครั้งเพื่อเล่นบาสฉันเดินออกมาจากห้องเรียนศิลปะอย่างตื่นเต้นแต่ก็มีสาวคนหนึ่งล้มทำชุดสีวาดภาพหล่นลงพื้นฉันก้มลงไปเก็บให้เธอแต่ว่าจู่ๆผู้ชายคนหนึ่งก็บาบังมือฉันเอาไว้ก่อนที่คนหนึ่งจะเอาเท้ามาเหยียบบนมือของเราอ่ะนั่นก็คือรูธเธอเป็นคนขัดขาสาวน่าสงสารคนนี้ ถธอจงใจทําแบบนั้นเพื่อทําร้ายฉันแต่ว่าเฮเดนเข้ามาขวางฉันเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่เธอละอายมากที่โดนจับได้แบบจังๆแบบนี้รู้ได้แต่มองฉันอย่างเกลียดชังแล้วก็เดินจากไปไม่อยากเชื่อเลยว่าเฮเดนจะทําเพื่อฉันเน่ะมือของเขาวมเลยแต่เขากลับมาดูว่ามือของฉันเป็นอะไรไหมซะงั้นะรู้ทําตัวแย่ขนาดนี้ได้ไงพระเธอรู้ความลับดํามืดของทุกคนไงแล้วจากนั้นก็ใช้มันเพื่อบองการทุกคนจอย เขารู้ความลับเธอใช่ไหมเปล่าเออไม่เคยชัวร์หรอกแต่ว่าฉันไม่แคร์ไม่ว่าจะเป็นความลับอะไรเพราะว่ายหยนน่าน่ะทำเกินไปแล้วนะสิไม่ต้องกลัวฉันจะช่วยเธอเองฉันก็ด้วยเออแต่ว่าไปฉันแค่นะจากนั้นฉันก็ไม่คบหากับ,บรูทและลิล้อของพวกเธอแต่ฉันก็เงียบๆไว้ไม่ให้จอยรู้เพราะว่าไม่อยากให้เธอสติแตกแล้วรีบสลับตัวคืนเร็วเกินไปยิ่งฉันใช้เวลากับเฮเดนฉันก็ยิ่งรู้ใจว่าฉันชอบเขาให้แล้วอ่ะ ฉันอยากจะสารภาพกับเขาว่าฉันเป็นใครแต่ก็ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยเคที่ดีกับฉันมากเหมือนกันเพราะว่าเธอพาฉันไปรู้จักกับเพื่อนๆน,นิสัยดีทุกอย่างไปได้สวยยกเว้นเกรดของฉันก็ฉันไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับจอยเหมือนกันนะ่ะฉันแอบเรียนห่วยมากอยู่แล้วแล้วมันก็ทําประวัติเอลูนของจอยย่ยยับ พร้อมกันนั้นรูทก็ขอยัดเยียดให้ฉันทําการบ้านวิในใจัยแล้วก็ข้อสอบให้เธออยู่เป็นพักๆเลยแต่อยากจะบอกว่าเออเธอจ๋าของฉันก็ยังทําไม่เสร็จเลยเธอรู้ว่าฉันกลุ่มอะไรไว้นี่เหรอแล้วมันอะไรอ่ะเอาอะไรมาขู่ฉันนั่นทําให้รู้ถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อเห็นฉันโต้อตอบเธอเช่นนั้นใช่พอกันทีฉันทนมาพอแล้วหลังเลิกเรียนเธอรอฉันที่ล็อกเกอร์และส่งสัญญาณให้ฉันตามเธอไปที่ห้องอุปกรณ์ ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าความลับของฉันคืออะไรรูดเอาวิดีโอที่จอยแอบดูโพลระหว่างทำข้อสอบมาให้ฉันดูนี่เธอโกงอย่างนั้นเหรอถ้าครูใหญ่ของเรารู้เรื่องฉันว่าทุนการศึกษาแสนรักของเธอจะต้องปลิวแน่นอนแล้วก็ยังตำแหน่งนักเรียนดีเด่นของเธออีกเด็ดจ้างั้นรูทก็เอาเรื่องนี้มาบงการจอยนี่เองอะ่ะนี่เธอทำแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอคิดว่าฉันจะกลัวเรืองไงแล่วฉันไม่คิดแต่ฉันรู้เลย เธอไม่อยากเสียทุกอย่างไปใช่ไหมล่ะจ๊ะฮะผิดแล้วเธอสิที่ต้องเสียทุกอย่างจะทําอะไรกับคลิปนั่นก็เชิญฉันไม่สนหรอกดังนั้นฉันหลุดเดินออกมาปล่อยให้รู้อารมณ์เสียไว้เบื้องหลังเอาจริงๆนะฉันก็กลัวนิดหน่อยก็รู้ว่าคะแนนผลและก็พวกใบสแสดงผลการเรียนพวกนั้นมันสาคัญกับจอยมากถ้าฉันทําทุกอย่างพังเละหลังหมดคาบสุดท้ายสิ่งที่ฉันนึกกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ครูใหญ่เรียกให้ฉันเข้าห้องทํางาน แล้วก็เอาวิดีโอพิสูจน์ว่าฉันโกงข้อสอบแรกมาให้ดูเธอผิดหวังกับเกรดของฉันที่ร่วงลงในช่วงนี้ด้วยเธอถามด้วยว่าเป็นเพราะฉันสนเจเรื่องรัก,รก,รกหรืออิทธิพลแย่ๆที่เรียกว่าเพื่อนแต่ฉันจะบอกครูได้ไงว่าเป็นเพราะว่าฉันได้ความสามารถเองไม่เกี่ยวกับจอยหรือเฮเดนหรือว่าเพื่อนใหม่ฉันฉันเดินมาถึงหน้าประตูก็ได้ยินแม่ดุจอยครูใหญ่โทรมาแจ้งท่านเรื่องนี้เป็นความผิดของฉันเองอะเมื่อแม่ออกมาจากห้อง ฉันก็เห็นเลยว่าท่านโกรธและก็หัวเสียมากขนาดไหนจอยฉันขอโทษจริงๆนะฉันปล่อยให้รุดระบงการฉันต่อไปเออฉันหมายถึงเธอไม่ได้อีกแล้วฉันรอให้จมาวินแตกใส่ฉันแต่ฉันก็ต้องแปลกใจที่เธอกลับดูเอิอดดีใจไม่เป็นไรฉันต้องขอบคุณเธอมากกว่าฉันไม่เคยกล้าหยัดยืนปกป้องตัวเองแม้ว่าฉันจะเหนื่อยที่ต้องโดนหาเรื่องตลาดเวลาเลยฉันกลัวมากแต่ปรากฏว่า โดนแม่ด่าอย่างนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยอ่ะครูโฮมรูมของฉันโทรมาหาและบอกว่าอย่าทำพลาดซ้ำสองอีกฉันไม่เคยรู้สึกสบายใจแบบนี้มาก่อนเลยนะเจดตอนนี้ฉันไม่ที่จอยผู้ไร้ที่ติอีกแล้วล่ะแล้วจอยก็เล่าว่าเธอกดดันที่ต้องทำตัวเพอร์เฟกต์ครั้งหนึ่งเธอป่วยขึ้นมาก่อนที่จะสอบวิชาคณิตเพราะว่าเธอโหมเรียนหนักไปเพราะว่ามันได้ทบทวนมาดีพอและเธอกลัวคะแนนไม่ดี จอยเลยโกงข้อสอบแล้วโดนรูทอัาเอาไว้เป็นหลักฐานในที่สุดเราก็เข้าใจกันแล้วและตัดสินใจว่าจะสั่งสอนบทเรียนให้กับรูทเธอจะได้หยุดวงการแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นสักทีอะเราสอดแนมรูทแล้วก็แอบบนันทึกภาพเธอเอาไว้แล้วรู้ไหมปรากฏว่าเธอไม่ได้รู้อย่างที่คิดเธแส้แซงมาตลอดพวกของแบรนด์เนมเธอเอามาจากเหยื่อผู้น่าสงสารที่เธอเรียกว่าเพื่อนฉันถ่ายตอนที่รูทบ,บังคับให้นักเรียนอันดับท็อปทำการบ้านแล้วก็เรยงความให้กับพวกเด็กไฮโซด้วย ระหว่างที่เธอนั่งเงียบดับเงินชิวๆฉันพร้อมที่จะเอาวิดีโอนี้ลงในเน็ตแล้วแต่ว่าจอยก็ห้ามเอาไว้เธอบอกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็แยกไม่ต่างจากรูดเลยกลับกันเธอคิดอะไรที่ดีกว่าได้ส่งวิดีโอให้รูดแล้วสั่งให้เธอลบความลับของนักเรียนคนอื่นทิ้งไปให้หมดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเราจะลบให้เธอด้วยรูดมีแต่ต้องเชื่อฟังที่เราบอกโอ้โหแฟนของฉันนี่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยอะวันสุดท้ายของฉันที่ใช้ชีวิตจอยก็มาถึงแล้ว ฉันใช้เวลานี้คุ้มค่าก่อนที่จะคืนตรงนี้ให้กับแฟนของตัวเองเอาจริงนะฉันแอบคิดถึงโรงเรียนปกติแล้วก็เพื่อนของฉันแล้วแต่แล้วเฮเดนล่ะเขายังอยากจะรู้จักฉันไหมหลังจากที่รู้ว่าฉันโกหกเขาอ่ะฉันมองหาเฮเดนรอบงานแต่ก็เห็นพวกสาวแสบแล้วเรียนรู้ที่แต่งชุดเดรสราคาถูกกว่าพวกเธอฉันเดินตรงไปหาพวกเธอแล้วก็ซิฟข้างหูพวกเธอว่าฉันรู้ความลับของพวกเธอและพวกนั้นทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินหนี รูทมองฉันอย่างไออยพึมพำว่าขอบคุณแล้วก็เดินไปในตอนนั้นเองมีมืออุ่นๆมากุมฉันเอาไว้เฮเดนเหรอโอ้เธอเท่จังฉันไม่เท่ขนาดนั้นหรอกเฮเดนอันที่จริงฉันมีอะไรต้องบอกนายอะแล้วฉันก็เล่าทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ที่ฉันสลับตัวกับแฟดของตัวเองนไปถึงฉันทำลายชีวิตของเธอเพราะว่าความไม่ยอมโตของฉันเธอน่ะไม่ได้ทำลายอะไรอันที่จริงเธอทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะ ก็ตั้งแต่ตู้กดพิซซ่าจนถึงตอนนี้ก็เป็นเธอมาตลอดไม่ที่จอยใช่ไหมล่ะเนอะใช่ทั้งหมดคือฉันเองอืมฉันอยากรู้แค่นั้นแหละแล้วเขาก็ดึงฉันเข้าไปจากนั้นก็มอบจูบสุดยอดให้ ไงฉันมีอาเจ้าหญิงจากเออเออไม่ใช่ดินแดนอันไกลโพ้นแน,แน่แต่ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กในยุโรปประเทศที่คุณก็รู้ว่าที่ไหนอันนี้เล่นมุกแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเพื่อคุณไม่เก็ทจะยังไงก่อนเล่าเรื่องสุดยอดของฉันกดไลค์และติดตามนะนะไม่นี่เป็นคำสั่งฟาบานขอรับโปรดลงมาเถอะครับฝันไปเถอะทุกคนยอมรับนะ พวกคุณก็คงฝันว่าอยากจะบินไปไกลๆด้วยบอลลูนมากมายอย่างน้อยสักครั้งเนี่ยนะฉันใช้ชีวิตที่คุณฝันอยู่แต่ตอนที่ฉันกําลังสนุกกับอากาศสดชื่นอันที่จริงบนนี้อากาศมันน้อยๆแต่ยังไงทํานใดนั้นเองฟูงนกจากไหนก็ไม่รู้จากทิศตรงข้ามบินตรงมาที่ลูกโป่ง1และ2และ3แตกโฟรับองค์หญิงเอาไว้ไม่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 ฉันตายแบบนี้ไม่ได้นะก็ที่งานศพฉันเล่นนะคิดจริงเหรอว่าฉันตายเนี่ยไม่ตายค่ะ แต่ฉันโดนพาตัวเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้าราชาและท่านแม่ผู้ไม่ปลื้มกับสิ่งที่ฉันทำลูกทำเรื่องเสี่ยงแบบนั้นได้อย่างไรลืมแล้วหรือว่าลูกเป็นใครเนะี่ยฝ่าบาทเพคะช่วยอบรมท่ายางเหมาะสมจะได้ไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำอีกนะอ้าก็จริงนะลูกประมาทได้อย่างไรข้าวหน้าเตรียมลูกโป่งเพิ่มอีกหรือให้พ่อสนุกด้วยสิฝ่าบาทเพคะ <c oughs> รู้แล้วนะว่าใครอยู่ข้างใครฉันโตมาฉัานพอจะให้ฉันไปผจญภัยล่าสัตว์กับท่าน แต่จริงๆเราไม่ได้ล่าอะไรหรอกนะแต่ว่าเราจะสำรวจทิวทัศสสน์สวยด้วยกันและเรียนเคล็ดลับการเอาตัวรอดการล่าสัตว์เหล่านั้นปลูกความรักในการผจญภัยที่อยู่ในใจให้ลุกโชนแต่แน่นอนท่านแม่อยากให้ฉันอยู่แต่ในวังมันอันตรายเกินไปมีอาจำไว้ว่าลูกเป็นใครหรือระวังมารยาทหน่อยแต่ฉันไม่แคร์ท่านเท่าไหร่เพราะว่าพ่ออยู่ข้างฉันเสมอเลยแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตอนฉันอายุสิบห้าจู่ๆพ่อก็เป็นสโตรกและนอนโคมา่า แม่ขึ้นครองบันลังและชีวิตฉันก็กลายเป็นนรกบนดินฉันไม่ได้พูดเวอร์นะฉันหัวเราะเสียงดังไม่ได้กินเยอะไปหรือออกจากวังก็ไม่ได้แล้วถ้าประสาทเสียมากจนจ้างบริการมาให้ด้วยเนี่ยวันหนึ่งฉันอ่านหนังสืออยู่แต่ปีศาจความง่วงก็แวะมาทักทายฉันก็เลยขอให้บริการเล่นเกมโปรดเป็นเพื่อนมาผลัดกันพูดคำที่ขึ้นต้นด้วยตอต่ากันคนที่แพ้จะต้องใช้มือเดินไปรอบวังฉันเริ่มก่อนหนะ้าตาก ผ่านไปสองสามตาผ่านกันไปมาเราก็เริ่มนึกคาที่ขึ้นต้นด้วยต่าๆไม่ออกกระหม่อมนึกออกคํานึงแต่พูดไม่ได้โอ้ยเอาหน้าพูดเลยหรือว่าจะให้ไล่ออกแต่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 ตูดต,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 ตอนนั้นแม่ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้และไล่เขาออกไปเพราะว่าใช้ภาษาไม่เหมาะสมเลยแล้วผมเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยฉันพยายามต่อรองกับท่านให้ปล่อยไปแต่ก็เป็นไปไม่ได้ฉันก็เลยได้บริการคนใหม่ซึ่งเพิ่งย้ายมาจากคัวโลกเหนือคำว่าต่อรองไม่มีในสมองเขาเลย ครั้งหนึ่งฉันอยากทดลองแบตเตอรี่แบบปีเตอร์พัคเกอร์ในหนังแต่ฉันรู้ว่าบริการของฉันต้องไม่ยอมแน่ก็เลย้เขาไปซื้อช,ช็อกโกแลตปัน่นฉันก็เลยลงมือพร้อมจะเป็นสไปเดอร์แมนคนต่อไปคำเตือนเดี๋ยวทำเองที่บ้านนะใช่พูดก,กับพวกคุณเนี่ยจะยังไงก็การทดลองประสบความสำเร็จค่ะแต่บริการของฉันก็โดนไล่ออกไปหลังจากนั้นไม่นานเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูทำอย่างนั้นน่ะครั้งนี้หนูผิดเองนะท่านแม่ท่านแม่าแมจากนั้น หลังจากพิจารณาหาคนใหม่และคิดทบทวนอีกมากมายราชินีก็เจอบริกาตคนใหม่ซึ่งตามที่ท่านเล่าอืได้สละยศถาบรรดาศักดิ์ของตนในราชวงศ์เพื่อฝึกในกองทัพลูกจะได้เรียนรู้จากเธอมากมายบลา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 ,บลานี่เธอชื่อมูห่ลานด้วยไหมนะแต่วินาทีที่ฉันเจอเธอฉันก็คิดว่าเธอเป็นมิสอูนิเวิร์สปอมตัวมาผิวขาวราวหิมะปากแดงด่งกุหลาบและผมดำด่งไม้มะเกลือหือ ดูบอบ้าเหมือนกับสันอไว้เลยอ่ะจะปกป้องฉันได้ยังไงเนี่ยหรือถ้าคงต้องทดสอบดูเข้ามาหาฉันเลยฉันไม่ทันได้ประมวลผลเธอก็พุ่งตรงมาหาฉันเร็วเกินความเร็วแสงแล้วก็เข้ามาล็อกคอฉันไว้ฝ่าบาทเพคะกระหม่อมเกรสจากนี้ไปจะเป็นบริการให้ท่านนะเรารู้แล้วช่วยปล่อยฉันทีได้ไหมฉันรอดจากแขนของเธอจนได้แล้วคุณหญิงเกรสจริงไหมที่เธอจะสละตตาแหน่งไปเข้ากองทัพถูกต้องเพคะองค์หญิงเรียกฉันมีอาเถอะว่าไปทําแบบนั้นทําไมอะ กระหม่อมแค่ฝันอยากจะเรียนต่อสู้โดยไม่มีอะไรรั้งเพคะเกรซคุยกับฉันอีกหน่อยและพบว่าจริงๆแล้วเธออยู่ได้แล้วสนุกมากเลยเวลาผ่านไปเกรซกับฉันก็สนิทกันเธอทำงานได้ดีมากปกปองฉันจากทุกปัญหาที่ฉันหาเรื่องใส่ตัวแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสเธอก็จะพยายามพาฉันไปทำธุระข้างนอกวังด้วยกันเธอรู้ว่าฉันชอบออกนอกวังขนาดไหนพอมีเกรซแล้วทุกอย่างคดีขึ้นจนวันหนึ่งหลังจากฉันอายุ17ราชินีก็เรียกฉันไปฟังข่าวที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันอ้างอิงจากบทบัญญัติหลวง ทันทีที่เจ้าหญิงอายุสิบเจ็ดจะต้องมีการจัดพิธีมั่นหมายให้ฮะมั่นเหรอหนูไม่อยากแต่งงานตอนอายุสิบเจ็ดนะสิบแปดด้วยแลวอย่างน้อยหนูก็ควรรู้ชื่อหนุ่มดวงซวยคนนั้นไหมตอนนั้นหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามายินดีที่ได้พบอีกครั้งครับองหญิงเลียมท่านายกจากประเทศเพื่อนบ้านเหรอฉันเคยเจอเขาบ้างที่งานเลี้ยงในวังพระเจ้าเขากลิ่นเหมือนกันกบเพิ่องอาบน้ําหอมดีออรซาวเวสมาหนึ่งพันหนึ่งขวดได้คือว่าดูท่าทางการลุกผมดูว่าทาลิปมันสิ เห็นแบบนี้แล้วท้องไ้ชินมวนไปหมดเลยอะ่ะแหวะไม่หนูไม่แต่งกับใครทั้งนั้นถ้าทุกคนยังตือ้อหนูหนูจะอดอาหารประท้วงแต่ว่าฉันไม่รู้เลยว่าอดอาหารประท้วงต้องใช้แรงใจมหาศาลซึ่งฉันไม่มีหลังจากอดมื้อเที่ยงฉันก็เกือบเป็นลมแล้วแต่โชคดีที่เกรซแอบเอาอาหารมาให้ขอบคุณมากนะฉันไม่มีทางอดช็อกโกแลตปัน่นตอนบ่ายสองได้แน่กระหม่อมเข้าใจที่จะสื่อเพคะเพราะอิตาเลี่ยมนั่นแทๆ้ๆเห็นท่าทางเขาไหมดูอย่างกับลาเลย อันที่จริงกระหม่อมเคยเรียนในวังกับท่านนายุกบ้างก่อนสละาานันดอนอ๋อเหรอขอดาว่าสอบตกแน่เพราะเขาไม่มีความสง่าเลยไม่จริงๆแล้วเขาฉลาดมากและใส่ใจผู้อื่นด้วยคือว่าสาวๆมากมายในห้องพยายามจะจีบเขาให้ได้ก็บางทีท่านควรจะให้เวลาเขาบ้างไปคะ่ะโอเคดาบได้ที่เธอเอาช็อกโกแลตปั่นมาให้นะนะดูท่าทางการอดอาหารประท้วงจะได้ผลเพราะวันถัดมาราชนินีก็มาที่ห้องดูกังวลสุดๆเลยมีอาลูกไม่ได้กินอะไรเลยเหรอพเพคะ ท่านแม่คือหนูหนูไม่อยากจะแต่งงานนะตอนนั้นมาคัสและขาส,ส่วนตัวของท่านแม่ก็เข้ามาขัดการแสดงอันยอดเยี่ยมของฉันฟาบาดขอรับพิจารณาร่วมรายการการกุศลที่หมู่บ้านทางใต้ข้าบอกว่าข้าไม่ไปไงละ่ะแต่กระหม่อมเกรงว่าตั้งแต่องค์ราชาไม่ได้สติชื่อเสียงของราชวงศ์เราก็ไม่ดีอย่างที่เคยหากสมาชิกราชวงศ์ไปร่วมด้วยก็คงช่วยโอ้รายการการกุศลที่หมู่บ้านทางใต้ตัวสุอิสรภาพเห็นเห็น ถ้าฉันไปก็จะได้เลื่อนการแต่งงานงี่เง่าน,นี่อีกอย่างฉันจะได้สำรวจหมู่บ้านฝวาบาทเพคะให้หนูร่วมรายการการกุศลในฐานะตัวแทนราชวงศ์ได้ไหมมันเสี่ยงเกินไปนะอันที่จริงถ้าองค์หญิงไปก็จะช่วยโปรโมทภาพลักษณ์ของนางด้วยนะเพราะนางก็เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แต่ท่านแม่ <c oughs> นี่เป็นทางเดียวที่จะชุบชูใจอัศมอาของหนูได้นะก็ได้ขอพระทัยค่ะท่านแม่มีไอคิวดีชีวิตก็จะดีแบบนี้แหละ ดูถ้าพิธีมั่นหมายกับเลี่ยมคงต้องรอไปก่อนเพราะาฉันองค์หญิงจะออกไปกู้โลกจะพอหวังอะไรฟ้าดินก็ไม่ค่อยเป็นใจพอฉันไปถึงทุกอย่างมันก็เหมือนกับรายการจริงๆทุกคนแต่งตัวดีถือช่อดอกไม้และยืนสองข้างทางเพื่อต้อนรับฉันทันทีที่เห็นฉันพวกเขาก็ปรบมือฉันยังไม่ได้ทําอะไรให้ชมเลยอ่ะเดี๋ยวนะควรยิ้มกว้างหรือว่ายิ้มน้อยโชว์ฟันเท่าไหร่ดีล่ะอุ๊ยเมื่อเช้าเริมสองกระจกเลย มีเล็ปสติกหรือผักจากเมื่อช้าติดฟันไหมทันใดนั้นฉันก็เห็นเด็กชายพร้อมกับช่บกากุหลาบสีแดงสดมองฉันอย่างใครรู้ให้ฉันเหรอจ้าขอบคุณมากจ้าเอ๊ะเปล่าเหรอดูท่าจะเป็นของคุณแม่เนอะฉันลูบๆูหัวเขาเพื่อจะจบเรื่องหน้าแต่งของฉันไปซะเมื่อฉันเดินต่อไปฉันก็เห็นสุภาพบุรุษแต่งตัวดีสวมหมวกอยู่ตรงหน้านี่ชาวบ,บ้านถึงกับเตรียมนักเต้นมูลวอล์กมาเลยเหรอช่างใสใจจริงจริง ต่ตอนฉันจะเดินเข้าไปเขาก็ยื่นมือมาหยุดฉันแล้วก็ยกหมวกขึ้นเผยรอยยิ้มหวานเจีย๊ยบเดี๋ยวก่อนนะฉันเคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้มาก่อนนี่นาบองเจอโน่ปรินเซเปซ่าเจอกันอีกแล้วนะเออเลียมมาทําอะไรเนี่ยไม่รู้ท่านเคยได้ยินไหมแต่มีสำนวนจริงที่บอกว่าหากชะตาผูกกันแม้จะห่างกันหมื่นลี้ก็ไม่อาจพรากเราได้โอ้อยฉันถอดมาถึงที่นี่แต่ก็ยังหนีแตานี่ไม่พ้นท่านแม่ต้องอยู่เบื้องหลังแน่ งั้นท่านก็คงจะรู้สำนวนจีนอีกอันหนึ่งว่าถ้าชะตาไม่ผูกกันเราก็ไม่ได้เกิดมาคู่กันแม้จะเจอกันต่อหน้าแม้ว่าฉันจะพูดออกไปชัดเจนว่าฉันไม่อยากเห็นหน้านายแบบนั้นเขาก็ยังไม่สะทกสะท้านและยังทำตัวหวันเลี่ยนอยู่เขายังกวนประสาทเกรซด้วยทำให้เธอไอายไปหมดจนฉันต้องลากเธอออกมาช่างเขาเถอะนะฉันคิดว่ามาที่นี่คงจะได้เดินเตร่ตามใจแล้วก็สำรวจที่ต่างๆ แถมพบกับคนใหม่ๆแต่หากองค์ราชินีไม่อนุญาตก็ออกไปไม่ได้เพคะส่วนเรื่องอาหารพวกเขาสับอาหารเลิศดรสต่างๆมากมายให้เราแล้วนี่เรามาทําการกุศลหรือว่ามาเที่ยวเนี่ยใช่ไหมเราสองคนจะทานหมดได้ยังไงเธอควรมาด้วยนะใช่เลยทุกคนควรทานด้วยกันสิมไม่ได้เพคะองค์หญิงโอเคจะมานั่งตรงนี้หรือว่าจะโดนไล่ออกนี่แหละอำนาจขององค์หญิงแหละก็ปรากฏว่าชีวิตที่นี่ไม่ได้ต่างจากในวังเลย ฉันต้องร่วมงานการกรุศลมากมายหลายงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกรุศลเลยแม้แต่น้อยที่แย่หนะักคือฉันไม่ได้นอนตอนื่นสายอีกต่อไปแล้วเช้าแล้วเพคะวันนี้เริ่มต้นด้วยมื้อเช้าตอนเจ็ดโมงร่วมโต๊ะกับท่านดยุกตามด้วยสัมภาษณ์กับนักข่าวตอนแปดโมงสิบโมงครึง่งฝ่าบาทกับท่านดยุกต้องมอบของขวัญให้กับผู้อาศัยในที่พำนักและถ่ายรูปกับประธานาธิบดีและภรรยาแห่งฝรั่งเศสจากนั้นตอนสิบเอ็ดโมงครึง่ง อย่างน้อยขอฉันบทฟักทองหน่อยได้ไหมไม่เป็นคะวันนี้เราไม่มีฟักทองเป็นอาหารเช้าถ้าจำไม่ผิดเมื่อเช้าวันนี้มีไม่เกรซฉันหมายถึงต้องไปทําธุระเออปลดทุกเนี่ยเออฉันต้องเข้าห้องน้ําด่วนนะก็เมื่อเช้าพังย่ะเพราะว่าเลียมถ้าไม่ใช่เพราะว่าเกรซฉันพุ่งเข้าไปขยำเขาแล้วค่ะตอนเนี้แต่ตอนนี้ฉันต้องมาทนอยู่กับคนแหงสวยแบบนี้เพื่อให้สัมภาษณ์เมื่อถ่ายรูปสวยๆขององค์หญิงแล้วก็ทนยุกด้วยกันนะคะฉันมองที่กล้องอย่างกดโกรธส่วนเลียมก็ยิ้มหน้าเซอร์เฮ้ อยากได้รูปสวยๆของฉันกับเลียมใช่ไหมฉันโพสท่าไปร้อยหนึ่งกระบวน่าสีีน้าทุกคนเปลี่ยนจากแปลกใจเป็นงงแล้วก็พูดไม่ออกฟาบาัตเทคะสปอตไลท์ของฉันไม่ทันไรก็โดนแย่งไปตอนที่เลียมเริ่มคานกับพื้นและโพสท่าเหมือนกับนางแบบซาร่านี่รอรออยู่ละถ่ายได้ตามสบายเลยนะเนี่ยนี่เขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอหลังจากฉันถ่ายรูปแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทั้งวันและทําตัวน่ารักและหายใจฉันก็เหนื่อยสุดๆเลย แต่ฉันก็ยังต้องร่วมมือข้ามกับประธานาธิบดีแล้วก็ภรรยาแห่งฝรั่งเศสฉันพยายามตามบทสนทนาให้ทันแต่ไม่นานเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงพูดคุยรอบๆตัวฉันก็ค่อยๆเบาลงจากนั้นฉันก็เห็นตัวเองกลายเป็นกระต่ายวิ่งไปทั่วรอบไร่แครอทไปเท่วกับเพื่อนเต่าน้อยเมื่อฉันหันไปมองเขาจู่ๆชาวนาก็ปรากฏตัวแล้วก็อุ้มฉันอ้าปรากฏว่าชาวนาคือเกรซฮ่าเออฉันพูดอะไรตลกงั้นเหรอคะอ้ามตอนที่ฉันมองแรงใส่เลียมจู่ๆเขาก็ทำหน้าเรียส ขออภัยด้วยครับผมต้องเผชิญกับโรคร้ายชื่อว่าโรคเซนตีนตั้งแต่ตอนเด็กๆนะโรคเซนตีงั้นรึทำไมฉันไม่รู้จักเลยอ๋อประชากรโลกเพียง0.01%ที่ทรมานจากโรคนี้ไม่ใช่โรคทั่วไปคนเป็นโรคเซนตีนจะควบคุมกล้ามเนื้อปากแล้วก็กรามไม่ได้หรือว่าการหัวเราะด้วยโอ้เข้าใจแล้วล่ะเสียใจด้วยนะคะท่านยังหนุ่มทแท้ๆเลยอะฉันพยายามกลั้นขำแทบตายท่านสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไม่รู้ได้ยังไงว่าเลียมแกล้งเธอแบบนี้นะ่ะฮ เวลาผ่านมาสองสามวันและฉันก็ได้แต่กินนอนแล้วก็ถ่ายรูปทธอไม่ไหวแล้วเช้าวันหนึ่งฉันเรียกเกรซมาหาสองสาว,วันนี้เหนื่อยมากเลยและฉันรู้สึกไม่สบายวันนี้ฉันจะพักอย่าให้ใครมารบกวนนะรับทราบพี่คาบาบาดห้ยน่าจะทําแบบนี้มาั้งนานแล้วประตูหน้าคุ้มกันแน่นหนาะฉันก็เลยต้องย่องออกทางสวนด้านหลังแต่ทาไมกําแพงสูงจังฉันกาลังจะปีนกําแพงแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงกุกกักข้างใต้ฮะ รู้หมาออกเหรอโหฉันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ถอยหรอกนะฉันพยายามยัดตัวเองผ่านไปแต่เมื่อเช้าอาจจะก,กินมื้อเช้ามากไปหน่อยเฮ้อเอ้ยออกสิจะทําได้เฮ้ยในที่สุดฉันสูดหายใจลึกฮ้ากลิ่นของอิสระเป็นแบบนี้นี่เองฉันเดินไปตามถนนข้างหน้าแล้วไม่นานก็เห็นหมู่บ้านลิบลิบฉันเดินรรดเรงร่าตรงไปแต่จ,จู่ๆก็เหยียบบางอย่างที่หวังว่าจะไม่ใช่ของคนก็มันไม่ใช่ของคนแต่เป็นของมา้า ระหว่างที่คิดว่าจะทํายังไงก็ไม่คนผ่านมาเขาสูงและหลอ่อเหมือนตัวละครชายส่งตรงมาจากมังงะญี่ปุ่นเลยละคะ่ะแต่ทำไมต้องเป็นสถานการณ์น่าอายแบบนี้ด้วยนะาะไงฉันเคลลี่จากบอชิงตันฉันอาจแต่งตัวเหมือนผู้ชายแต่จริงๆฉันเป็นสาวที่หวานที่สุดเลยละคะ่ะก่อนฉันจะเล่าต่อกดไลค์และกดซับด้วยนะ ฉันเกิดมาพร้อมกับผมสีทองสว่างและตาสีฟ้าเหมือนกับแม่ของฉันฉันไม่เคยเจอพ่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่ต้องอยู่ในปราสาทรูราเราก็รู้สึกเป็นเจ้าหญิงได้ในสายตาแม่จะเป็นเจ้าหญิงแล้วละ่ะท่านเอาใจฉันด้วยสิ่งน่ารักน่ารักมากมายลูกสวยทัดเทียมกับราพันเซลได้เลยนะเจ๊ะแต่น่าเศร้านักที่แม่ฉันจากไปเพราะว่าอุบัติเหตุตอนฉันสิบขวบและฉันต้องย้ายไปอยู่กับเซลีนา่าเพื่อนของแม่ฉันเธออยู่ในคฤริสา์ ซึ่งมีคนมากมายแต่งตัวเหมือนเธอทันทีที่พวกเขาเห็นฉันต่างก็ร้องอู้และหุยก,กันใหญ่เหมือนตุก๊กตากระเบื้องเลยลงประกวดไว้ที่ไหนก็ได้มงแน่น่ารักเกินไปมากจริงๆนะคุณนายซานเชสไม่ชอบให้ใครมาสวยกว่าลูกสาวของเธอนะใช่เธออารมณ์ไม่ดีเลยตั้งแต่นายท่านหนีตามชูรักไปเนะี่ยฉันได้ยินที่พวกเธอคุยกันนิดเดียวก่อนที่เซลีน่าจะลากฉันเข้ามุม หนูจ้ะได้ยินแล้วนะผู้ชายน่ะตัวซวยดูพ่อหนูเป็นตัวอย่างได้ฉะนั้นอย่าได้ไปใกล้เชียวโอเคไหมอืมและทางเดียวที่จะไล่เขาได้คือต้องดูเหมือนผู้ชายยิ่งขึ้นจากนั้นเธอก็บอกให้ฉันใส่คอนแทคเลนส์เพื่อซ่อนตาสีฟ้าเอาไว้ตัดผมยาวๆของฉันทิ้งชุดกระโปรงของฉันไปและซื้อเสื้อผ้าที่คล่องจนดูย้อยมาให้ใส่และแตนแตนฉันดูเหมือนกับหนุ่มวัยรุ่นเลยอะวันหนึ่งฉันอยู่คนเดียวในครัวก็ได้ยินใครตะโกนมา เอาสมูทตี้มาสองแก้วสิฉันเอาเอะโวคาโดเชคสองแก้วไปเสิร์ฟแต่เผลอธรรมันสาใส่หน้าของเด็กหญิงเข้าทำหน้าเธอเขียวเป็นเชคเลยทำอะไรระวังสิยะหน้านางฟ้าของลูกฉันจ้องมองมิส u เ a อยู่นะกล้าดียังไงเนี่ยหนูหนูขอโทษด,ด้วยนะคะเจนน่าแม่มาร์คหน้าอะโวคาโดกำลังฮิตอยู่ด้วยนะน้าเศร้าที่ฉันต้องโดนลงโทษอยู่ดีแต่ทันใดนั้นเด็กหญิงก็เดินเข้ามาหานี่ฉันเบียชิกส์ไปเล่นกันเถอะแต่ฉัน ไม่ต้องห่วงนะาฉันอยู่ด้วยแม่ไม่ลงโทษเธอแล้วล่ะจากนั้นเธอก็พาฉันไปที่ห้องว้าวเธอถึงกับมีประสาทในห้องเลยอะแล้วเบียทริซก็สวมวิกแล้วก็แต่งหน้าให้ฉันฉันมองตัวเองในกระจกแล้วความทรงจำของแม่ฉันก็ย้อนกลับมาฉันรีบหยิบรูปท่านที่ฉันพกติดตัวไว้ตลอดขึ้นมาดูเราดูเหมือนกันมากเลยฉันก็มันจะถอดคอนแทคเลนส์แต่ซาริน่าก็เข้ามาแล้วก็ลากฉันกลับห้องอย่าให้ฉันเจอหนูในนั้นอีกนะและรักษาระยะห่างจากคุณหญิงน้อยด้วย เราอยู่กันคคละโลกกับคนแบบนั้นจำเอาไว้ด้วยนะแต่เซลีน่าไม่รู้เลยว่าเบียริกซ์เพิ่งขอแม่เธอว่าให้ฉันเรียนที่เดียวกันกับเธอน่ะและจากนั้นมาเราก็ตัวติดกันตลอดเลยคือว่าติดกันจริงๆนะเธอเกาะฉันตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปยังห้องครัวจากบ้านไปโรงเรียนเอาจริงนะตอนเดียวที่ฉันได้อยู่สงบๆก็คือในห้องน้ำคงจะไม่และทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกันมันก็ทรมานมากเลยค่ะฉันต้องสู้กับความอยากทำตัวสาวน้อย ตีมือตัวเองเวลาจะเอื้อมไปหาของน่ารักน่ารักตีจนมือบวมหมดแล้วคราวหน้าติดกาวไว้กับกระเป๋ากางเกงดีกว่าจากนั้นวันหนึ่งฉันก็ไปโรงเรียนเพื่อเจอข่าวร้ายสุดช็อคเทลลี่นักกีฬารักบี้หญิงของเราคนหนึ่งบาดเจ็บฉันก็เลยให้เธอเข้าทีมนะอะไรนะฉันเล่นรักบี้ไม่เป็นด้วยซ้ำนะนี่ออสตินโค้ชรักบี้ของเธอถ้าต้องการอะไรถามเขาได้เลยรู้จักเหรอ เขาอาจจะลอแต่บางอย่างในตัวเขาบอกว่าหนีไปคนเรียกเขาว่าออสตินใจมารระวังไว้ดีกว่านะและเธอก็ไม่ได้พูดว่าเกินไปเลยตั้งแต่วันแรกเขาก็ดันขีดจำกัดร่างกายของฉันตอนฝึกจนสุดเลยเอาซะฉันแทบเป็นลมตอนฝึกที่บันไดฝึกความคล่องตัวทาฉันก็สะดุดกับเส้นแล้วก็ล้มกับพื้นแต่ทางที่จะยื่นมือมาช่วยฉันกลับได้สายตาร้วิญญาณมาแล้วครั้งหนึ่งฉันรับพลาดทำให้บอลชนผู้เล่นคนอื่นเฮ้ยจะคิดว่าหน้าคํำเหรอให้มันดีๆสิ ฉันนึกถึงคําพูดของเซลีนาฉันก็เลยหุบปากเงียบแล้วก็เมินเขาซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นผู้ชายเฮ้ยท่าทีนั้นอะไรอะถ้าถ่วงทีมเราอยู่นะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยแมวกัดลิ้นหรือไงแกล้งง่ไปก็ไม่ได้ผลนะจากพรุ่งนี้ไปเธอต้องฝึกเพิ่มไม่มีข้ออ้างเบียทริกซ์พูดถูกเขาใจมารจริงฉันลากร่างกายที่ปวดร้าวกลับบ้านหลังฝึก ฉันก็เจอแมวน่ารักเข้าแล้วแวะไปลูบแต่แมวก็หนีไปฉันก็เลยวิ่งตามแล้วก็ไปหยุดที่ประตูหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดห้ามผ่านฉันไม่เคยมาที่นี่เลยว้าวดูปภาพฝาผนังสวยๆนี่สิน่าทึ่งมากเลยล่ะคะ่ะมาทําอะไรที่นี่<ส><ก>เออออสตินใจมนันเออฉันแค่จะจะว่าไปนี่นายว่าเหรอสวยมากเลยนะเปล่าสักหน่อยเรื่อกเซาซีเนะเขาก็หกไม่เก่งเลย แต่เอาจริงนะฉันไม่คิดว่าหนุ่มกีฬาอย่างเขาจะสนด้านศิลปะเลยล่ะแถมด้านฝีมือดีซะด้วยพวกเธอมาทาอะไรที่นี่อย่าขยับเนาะไม่นะยามเห็นเราแล้วออสตินรีบจับมือฉันแล้วก็เริ่มวิ่งหนีเราซ่อนในตรอกเล็กๆและเขาก็กดฉันเข้ากับกําแพงด้วยแขนแกร่งใจฉันเต้นรัวแรงเขาก็คงเหมือนกันพวกเราใกล้กันมากจนใบหน้าห่างเพียงไม่กี่นิ้วและลมหายใจอุ่นของเขาก็ทําฉันหน้าแดงกว่าเดิมฉันก็เลยเผอส่งเสียงวีดออกมา โชคดีไปก่อนที่ทุกอย่างจะชวนเกอเขินกว่านี้ยามก็ไปจนได้อย่าคิดจะเอาไปบอกใครเด็ดขาดเลยลหะหน้าแปลกที่คราวนี้คําพูดของเขาไม่ทำให้เจ็บเลยคงเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าใต้ลุกหนุมกีฬาสุดกระด้างเขาก็มีความลับซ่อนไว้เหมือนฉันฉันชอบภาพของนายนะก็ไม่ต้องซ่อนเอาไว้หรอกออสตินหยุดเล็กน้อยก่อนจะเดินต่อแต่ฉันว่าฉันเห็นเขายิ้มนะหลังจากวันนั้นเขาก็ทำตัวเปลี่ยนไปทีเดียวอ่อ,อนโยนมากขึ้นเขาไม่วอแตกใส่ฉันแล้ว ช่วยให้ฉันผ่านการฝึกไปได้ที่จะได้ตามผู้เล่นคนอื่นทันฉันเพิ่งเตะลูกสําเร็จเป็นครั้งแรกเย่ yeah! ฉันหันไปจะดีใจกับออสตินแต่ในตอนนั้นเองจจจูบเบลก็พุ่งมาหาฉันและเขาก็รับเอาไว้ด้วยมือเดียวส่วนอีกมือก็อบเอลเช็ดเอาไว้โ okay. อเคเขินเลยแบบนี้นะ่ะสัปดาห์นี้จะมีงานซีเนียพร้อมที่โรงเรียนและเบียทิกส์ก็จะลากฉันไปให้ได้แน่นอนฉันปฏิเสธเธอแต่เธอเกาะฉันแจเลยฉันจึงไม่มีทางเลือก ใส่นี่นะเคเป็นชุดคู่แหละคงจะเหยมากถ้าฉันต้องใส่คนเดียวนะก็ได้แต่เพราะว่าเธอบังคับฉันหรอกนะเย้รักนะกรี๊ดว,ว้าวชุดหอมมากเลยอะ่ะสวมแล้วเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวแล้วเซลีน่าล่ะช่างปะไราเธอไม่ได้มาด้วยสักหน่อยอะลุยเลยฉันเดินเข้าห้องบอลรูมพร้อมสวมชุดสุดสวยนี่ดวงตาสีฟ้าและสร้อยที่แม่ให้ฉันมาทุกคนอ้าปากค้งทันทีที่เห็นฉัน ตอนนั้นเองที่ออสตินเดินมาหาฉันไงดูเปลี่ยนไปนะคืนนี้เออเปลี่ยนในแง่ดีนะ่ะเต้นรำกันมาโทษจ้าเวลาสาวๆนะ่ะเคลลี่ดูมุมอ,อาหารหน่าอร่อยนี่สิบอกแล้วว่าเราต้องมานะอ๋อเบียทิกสเพื่อนฉันหิวจะแย่แล้วพาเขาไปตักอาหารทีสิว้าวได้จ้ารูปหล่อเรามีคัพเค้กบิสกิตเออบรนี่ก็มีนะงี้เขาเรียกว่าเห็นผู้ดีกว่าเพื่อนไหมเนี่ยก็ดีกับเธอแล้วนี่ <laughs> จากนั้นออสตินก็เต้นวอลส์นำฉันอย่างนุ่มนวลเขาดูเหมือนกับเจ้าชายในเทพนิยายเลยระหว่างที่เต้นด้วยกันปล่อยให้ท่วงทํานองควบคุมการเคลื่อนไหวฉันรู้สึกว่าร่างกายสั้นไปหมดเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นไปทั่วแต่ทันใดนั้น,นดนตรีก็เปลี่ยนไปเป็นแนวมันส์พวกเรามองตากันอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็จับมือวิ่งฝ่าฝูงชนออกไปข้างนอกไม่เคยคิดว่าสาวทมบอยอย่างเธอจะเป็นแบบนี้ได้เลยนะเอ่อที่จริงฉันไม่ใช่ทมบอยหรอกนะหมายความว่าอย่างไงเนี่ย ฉันก็เลยตัดสินใจบอกเขาทุกอย่างว่าฉันหลงไหลในของสไตล์สาวน้อยแต่ต้องเก็บซ่อนมันเอาไว้ตลอดรู้สึกดีมากค่ะที่ได้เล่ามันออกมาหลังจากซ่อนเอาไว้มานานและออสตินก็เป็นผู้ฟังที่ดีว้าวเคลลี่ฉันเสียใจด้วยจริงๆนะอันที่จริงฉันก็ต้องเก็บซ่อนความชอบในศิลปะเพื่อช่วยธุรกิจของพ่อก็ที่เธอพูดมาเมื่อวันก่อนช่วยเปิดบางอย่างในใจฉันเนอะฟังเขาเองก็ลำบากเหมือนกันสินะท่านใดนั้น เขาก็หยิบสมุดสเกช็ชออกมาแล้วก็เริ่มวาดฉันอยากให้เวลานี้อยู่ตลอดไปจังแล้วใบหน้าของเขาก็พลันจริงจังแต่ไม่ใช่แบบเย็นชาเหมือนเคยกลับกันเลยมันเปลี่ยมด้วยไฟมุ่งมั่นเราสบตากันและใจฉันก็จะหลุดออกมาจากอกแล้วและใช่ฉันก็อยากให้เวลานี้อยู่ตลอดไปเหมือนกันและทันใดนั้นเขาก็โน้มตัวมาจัดผมให้ฉันฉันพร้อมจูบแล้วแต่ว่าเค <Kelly! S 3> ลีเซรีน่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยคุณคงจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเลินเล่อได้ขนาดนี้คุณไม่ใช่แม่หนูนะและทุกคนไม่ได้เหมือนพ่อหนูด้วยคุณคิดผิดระวังมารยาทหน่อยเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเองคุณนายซานเชสก็มาขัดพวกเราเดี๋ยวนะตาเธอสีฟ้าเหรอและนี่อะไรอะเอ่ออืมอ,อย่าสนเธอเลยค่ะฉันซื้อมาครึ่งราคาที่ตลาดเปิดท้ายนะคะแลวเธอก็ส่งสัญญาณให้ฉันรีบหนีไปถ้าแม่อยู่ด้วยท่านคงเข้าใจความรู้สึกฉัน ฉันก็น้ำตาเอาไว้จู่ๆก็รู้สึกถึงมืออบอุ่นบนบาตัวเองโอเคไหมเห็นเธอออกไปกับออสตินเขาตัดผมเธอเหรอหรือสั้าลงนะฉันโอเคเบียทริก์โอ้โหฉันก็มีสร้อยคล้ายๆกันที่ได้จากพ่อนะ่ะอันนี้พ่อฉันก็ให้มาแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะ่ะบางทีพ่อเธอก็คือพ่อฉันไหมมุกนี้สูตรคะแนนนะเบียทริกส์โท่แต่ทำไมเซลีน่าต้องโกหกเรื่องสร้อยกับคุณนายซานเชสฉันเลยไปหาเซลีน่าหลังจากนั้น แล้วเธอก็เล่าเรื่องสุดช็อกให้ฟังพ่อของเบียทริซนายท่านคนก่อนที่นี่ที่จริงก็คือพ่อของฉันเขาโปรยสเสน่ห์ให้แม่ที่เคยเป็นสาวใช้ที่นี่ด้วยตอนคุณนายซานเชสรู้เรื่องนี้ทั้งคู่ก็โดดไล่ออกไปจากบ้านแล้วพอรู้แม่ฉันท้องพ่อก็ทิ้งท่านทันทีซารีน่ากลัวคุณนายซานเชสจะเห็นเขาของแม่ในตัวฉันเธอก็เลยต้องบังคับให้ฉันปิดบังตัวเองว้าวนี่มันอีลุงตุงนางไปหมดเลยยังไงก็ต้องเก็บความลับเอาไว้ให้ได้ไม่งั้นเราสวยแน่เข้าใจไหม ฉันชอาสุดๆเลยแต่ฉันก็รู้ว่าจากนี้ไปเราต้องระวังตัวขึ้นตลอดสัปดาห์หลังจากนั้นคุณนายซานเชสดูอารมณ์ดีวันหนึ่งเธอชวนฉันไปช้อปปิ้งด้วยแต่สตูดิโอชุดแต่งงานเหรอจะมีงานแต่งเหรอคะคุณนายใช่ของแกไงยายโสโครกแกต้องชดใช้แทนแม่แกที่มาแย่งสามีของฉันไปเนอะงั้นเธอรู้ทุกอย่างเลยเหรอฉันพยายามวิ่งหนีไปแต่ก็โดนจับในทันทีจากนั้นเธอก็พาฉันมาบ้านหรูหลังนี้แล้วรู้ไหมฉันเจอใคร แคลลี Kelly, ่เธอมาทำอะไรที่นี่ออสตินฮะต้องการอะไรเนะี่ยฉันยังอึ้งอยู่เลยแต่ก็มีชายคนหนึ่งเขนหนุ่มบนรถวีลแชร์เข้ามาในห้องนั่งเล่นไงคะคุณฟิชเชอร์เรื่องการมันหมายของเรานี่คือเจ้าสาวค่ะเธอกับไอวานต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแน่วางว่าคุณจะชอบของขวัญแทนาคาขอบคุณที่คุณช่วยขออวยพรให้คู่แต่งงานและครอบครัวคุณค่ะพ่อจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอวานจะแต่งงานกับเธอพ่อจัดการทุกอย่างแล้วไอวานจะได้มีอนาคตสดใสโดยไม่ต้องกังวลอะไรไงล่ะ อะไรนะผมต้องวางความฝันด้านศิลปะของผมแล้วเรียนธุรกิจตามใจพ่อแล้วทีนี้จะมาบงการชีวิตของน้องด้วยเหรอผมคัดค้านการแต่งงานเพราะว่าผมรักเธอจากนั้นเขาก็ลกฉันออกไปที่ให้คุณฟิชเชอร์นิ่งด้วยความช็อกเคลลี่ฉันขอโทษที่เธอต้องมาเจอพ่อฉันได้เลวร้ายแบบนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ใครทำกับเธอแบบนี้อีกนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันสิต้องขอบคุณนายคำพูดนายปลูกความกล้านในตัวฉันออสตินอาสาช่วยฉันคุยเพื่อจัดการเรื่องนี้ แต่ว่าได้เวลาฉันสู้เพื่อตัวเองแล้วฉันกลับบ้านไปก็เจอคุณนายซานเชสกําลังโกรธหัวฟัดหัวเวียงหล่อนกล้าดียังไงโผล่หน้ากลับมาบ้านนี้นะ่ะคุณมันคนใจร้ายหนูจะไม่แต่งงานกับใครเพื่อใช้นี้ให้คุณนะแน่ในตอนนั้นเองซารีน่าก็เดินมาและเธอก็แทบปลายร่างเป็นกระถิงแล้วกล้าดียังไงมาทําลูกฉันแบบนั้นนะฉันต้องรังเธอไม่ให้ตรงไปซัดคุณนายซานเชสแล้วที่พวกเธอทํากับฉันล่ะ รู้ไหมว่าหลายปีมานี้ฉันต้องเจอกับอะไรบ้างนะแม่มันขโมยสามีฉันจะยอมให้ฉันปล่อยวางง่ายๆหรอจากนั้นเธอก็สุดลงแล้วก็ร้องไห้ออกมาทัานใดนั้นฉันก็สงสารเธอหนูเสียใจกับทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องลองเท่าตัวเองเลยหรือว่าให้สิทธิ์คุณบงการคนอื่นด้วยค่ะเธอไม่ได้ติดค้างคุณและคุณไม่มีสิทธิ์ควบคุมชีวิตใครหลังจากนั้นเซลีน่ากับฉันก็เก็บของแล้วก็ออกจากบ้านตอนเดินผ่านประตู เรารู้สึกเป็นอิสระกว่าที่เคยหลังเรื่องดราม่าผ่านไปเราก็ใช้เวลาสักพักเพื่อปรับชีวิตให้เข้าที่ด้วยเงนินที่เซลีนาเก็บออมเอาไว้ตอนทํางานสาวใช้เธอก็เปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองและควบคุมชีวิตเธอเองได้ฉันเองก็ด้วยในที่สุดฉันก็กลับมาแต่งสไตล์เจ้าหญิงและหลังจากเรื่องวุ่นวายผ่านพ้นไปได้บางอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วย เราเป็นน้องต่างแม่เย่อ๋อแม่ฉันบอกว่าท่านรู้สึกผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นมากแต่ก็ขอให้เก็บเป็นความลับอุ uh. ๊ยแล้วเรื่องของหมอนั่นใช่ไหมเขาจัดการเคลียร์กับพ่อแล้วแล้วดาวซิเขาเรียนศิลปะแล้วโอเคทีนี้เอียงหัวไปทางขวาใช่นั่นแหละโหเดรสเนี่ยทำให้เธอเหมือนกับเจ้าหญิงแฟรี่เลยเนอะใครเขาให้เจ้าหญิงยืนนิ่งเป็นหุ่นมาเกินชั่วโมงแบบนี้กันบ้างล่ะฮะคุณศิลปินทรงสนเสน่ห์เกือบเสร็จแล้วเนอะ ขออภัยด้วยขอรับไงเวเนซ่า,าเองค่ะพร้อมชมตอนสุดท้ายของฉันด้วยยังก็รักแรกของฉันจูเลียนไปเยอรมน,นีและเพราะความกังวลของฉันเราก็เลยเลือกติดต่อกัน จากนั้นปีหนึ่งต่อมาฉันก็เจอเขาที่วิทยาลัยของฉันมาวัดต้นไม้เพื่อเตรียมคอนสร้างตึกเขาจําฉันไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าเขาต้นไม้ก็เลยปลอดภัยเขาพูดกับฉันต้นไม้นี้คงมีความหมายต่อเธอม,มากไม่งั้นคงมีสู้ตายเพื่อมันขนาดนั้นหรอกใช่ไหม ฉันก็มีต้นไม้แบบนี้เหมือนกันเขาถอนหายใจช่วยปกป้องแบบนี้ต่อไปด้วยนะฉันรู้สึกปวดใจขึ้นมาฉันรู้ว่าเขาหมายถึงต้นไม้ที่บ้านเกิดเราเรื่องนี้มันน่าตื้นตันมากฉันยืนมองรักแรกของตัวเองแต่เขาไม่รู้สักนิดเลยว่าฉันเป็นใครและฉันก็ไม่กล้าบอกเขาด้วยเพราะกลัวว่าถ้าบอกแบบนั้นฉันจะต้องเสียเขาไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นฉันก็ไม่เจอเขาที่วิทยาลัยอีกเลยนี่เขาออกไปแล้วสินะหรือว่าไปเมืองอื่นแล้วนะ ฉันมีคำถามมากมายอยากถามเขาแต่แล้วแม่ก็โทรมาแล้วบอกว่าให้ฉันกลับบ้านสุดสัปดาห์นี้และฉันไปถึงเจอแม่จัดโต๊ะในห้องครัวเมื่อแม่เห็นฉันก็พูดโอ้ลูกจ๋าไม่มีเซอร์ไพรส์จะมาบอกจูเลียนกับครอบครัวกลับมาเมืองนี้แล้วนะและจะมากินมื้อเที่ยงด้วยกันอะไรนะโอ้ไม่ทำไมแม่ถึงไม่รีบมาบอกฉันนะฉันร่มแตกตื่นจะทำยังไงกันดีละ่ะฉันรีบไปที่ห้องของตัวเองแล้วก็หาอะไรมาปิดหน้าตัวเองเอาไว้ ในที่สุดฉันก็เจออย่างหนึ่งฉันได้ยินแม่เปิดประตูต้อนรับจูเลียนกับครอบครัวเข้ามาและแม่ฉันก็ตะโกนอย่างสดใสวาเนสซ่ลูกอยู่ไหนจ้าที่รักมันนี่แล้วจูเลียนมาแล้วนะและโอ้โหเขาหล่อมากเลยลูกแต่รอยยิ้มของพ่อกับแม่ฉันก็หายไปทันทีที่ฉันเดินลงมาจากบันไดพวกท่านก็ถึงกับยืนช็อกอ้าปากค้างไปเลยแม่ฉันอึกอักวาเเนเซ่ นี่ๆลูกสวมอะไรของลูกกันเนี่ยค่ะอย่างเดียวที่ฉันเอามาปิดหน้าได้ตอนนี้ก็คือหน้ากากผ้ายิ่งกว่านั้นคือมันยังเป็นลายหมายิ้มอีกด้วยนะฉันรู้ว่ามันตลกมากแต่ว่ามันก็พอปิดผืนได้ดีเลยฉันรีบคิดแล้วก็พูดทักทายเอ่ฉันเป็นหวัดนะ่ะก็เลยไม่อยากให้ใครติดแล้วฉันก็หันไปมองจูเลียนด้วยใจหวิวหวิวเขามองฉันด้วยสีหน้าที่งงสุดๆดูออกชัดเลยว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ นี่มันน่าอึดอัดมากความทรงจำสุดท้ายที่มีต่อฉันคือฉันไม่อยากวิดีโอคอลกับเขาแล้วและนั่นก็ตั้งห้าปีมาแล้วอ๋อแย่ยที่สุดฉันผงกหัวให้เขาแล้วเขาก็ผงกหัวกลับฉันเห็นเขาแอบมองฉันก็แงสิฉันใส่หน้ากาก,ากลายตลกอยู่แต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันหรอกโชคดีที่พ่อแม่เราคุยกันได้อย่างดีเลยแต่แล้วแม่ฉันก็แนะนำว่าเราควรไปทานมื้อค่ำกันในคืนพรุ่งนี้อีกด้วย แม่อีกแล้วเหรอทำไมแม่ถึงไม่รู้สักทีว่ามันต้องบอกกล่าวกันก่อนนะและอีกอย่างนั่นแหละมันง่ายสำหรับแม่เพราะว่าแม่หน้าใสากิ้งโชคดีที่พรุ่งนี้บ้านเขามีธุระกกันฮแต่พวกเขาก็เสนอว่าให้กินมื้อข้ามกันในวันเมื่อรือนแทนเฮ้ยถ้าเรียงไม่ได้จริงๆแบบนี้ฉันก็ต้องหาทางปิดหน้าตัวเองแล้วละ่ะก้อนเย็นวันนัดฉันลงมาชั้นล่างแล้วก็แม่มองฉัน วันนซอาอะไรเข้าฝันให้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยลูกดูเหมือนกับเอลจอนเลยใช่ค่ะฉันสวมแว่นกันแดดแฟชั่นอันใหญ่มันเป็นอันเดียวในร้านค้าออนไลน์ที่ฉันดูว่าส่งมาทันวันนี้แน่แน่ฉันตอบกลับนิเทนใหม่ค่ะแม่แม่เริ่มตามไม่ทันแล้วนะที่ร้านอาหารจูเลียนกับครอบครัวมองฉันแปลกๆแต่ฉันก็ทำตัวเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและชมว่าอาหารอร่อยแค่ไหน อ่จริงๆนะฉันรู้สึกอึดอัดมากๆและหวังว่ามื้อนี้จะจบลงเร็วๆฉันร่มรู้สึกตึงปีหน่อยก็เลยขอไปสูดอากาศข้างนอกร้านและจูเลียนก็เดินมาตอนแรกเขายืนอยู่ข้างฉันเฉยๆเงียบๆเขายืนจนฉันรู้สึกไม่ไหวก็เลยถามนายกลับมาตอนไหนหรอเขาตอบกลับก็เดือนหนึ่งแล้วฉันถามเขาอย่างหงุดหงิดทำไมนายไม่โทรมาบอกฉันล่ะเนสเธอเป็นคนที่ไม่อยากเป็นเพื่อนฉันแล้วเองนี่ไม่ใช่นะ นายเข้าใจผิดแล้วคือฉันมีปัญหา่ะปัญหาใหญ่ด้วยฉันบอกนายไม่ได้รู้ไหมว่าที่เยอรมัน่ะฉันเหงามากเลยนะถ้าเป็นเพื่อนคนเดียวที่ฉันมีเสียงเขาดูเศร้าฉันตอบกลับฉันรู้ฉันยิ่งเหงาเองล่ละขอโทษนะแต่นายกลับมาแล้วนี่เรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมเขามองฉันแล้วก็ยิ้มให้เอาจริงเหรอฉันจะโกรธทนลงอีกได้ไงก็ดูเธอสิแล้วเขาก็กอดฉันในที่สุดฉันก็ได้เพื่อนสนิทขึ้น แต่นี่ยังไม่พอสำหรับฉันการได้เจอเขาอีกครั้งทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังรักเขาอยู่มาตลอดหลายปีแต่หน้าฉันคือปัญหาฉันคิดว่าถ้าเขาเจอหน้าจริงของฉันเขาคงเผ่นป่าราบไปหน้าหลังจากนั้นจูเลียนก็คุยกับฉันม้าขึ้นแต่แล้วจูเลียนก็ชวนฉันไปเดทในตอนแรกฉันตื่นเต้นสุดๆแต่ความจริงก็ตบหน้าฉันจังๆฉันสวมชุดตัวสวยแต่เมื่อฉันยืนหน้ากระจกฉันก็เห็นแค่แก้มแดงแฉของฉัน บางทีฉันควรจะบอกเขาเขาคงยังเข้าใจแล้วก็รักฉันอยู่ละ่ะคือว่าความงามจากภายในสำคัญกว่าอยู่แล้วแหละเนาะแต่ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันก็เลยแชทไปหาเขาแล้วก็บอกว่าไปกับเขาไม่ได้แต่เขาก็ตือ้อจนสุดท้ายฉันก็หมดข้ออ้างก็เลยจำใจตอบรับจนได้โอเคก็แล้วไงต่อฉันสวมหน้ากาก,ากแล้วก็เว่นกันแดดตลอดไปไม่ได้ฉันก็เลยได้ไอเดียแล้วแต่งหน้าละ่ะ ฉันดูว่าหน้าฉันของยิ่งแย่แต่ว่านี่เรื่องด่วนนะฉันแต่งหน้าตัวเองแต่ก็ยังเห็นผื่นอยู่ดีฉันเลยแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มให้สภาพฉันยังกับตุ๊กตาในหนังซอเลยและแล้วก็มีคนเคาะประตะูไม่นะเข้ามาถึงแล้วอะก็เออเขาคงชอบหนังผีนะเมื่อเขาเห็นฉันจูเลียนก็ดูชักชักแต่เขาก็พยายามทำตัวปกติร้านอาหารที่เราไปอร่อยมากแต่ทุกครั้งที่เขามองฉันเขาก็พยายามกลั้นขำเต็มที่ ซึ่งมันทำให้ฉันขำด้วยเขินเลยหลังจากนั้นเราก็ไปเดินสวนสาธารณะด้วยกันแต่ว่าจู่ๆฝนก็ตกเรารีบวิ่งเพื่อไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อหลบฝนจูเลียนเจอที่เขาสลักไว้บนต้นไม้แล้วพูดเธอจำวันนี้ได้ไหมอะวันนั้นที่ฉันสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอและเขาก็มองมาหาฉันดึงฉันเข้าไปหาใบหน้าเขาใกล้ขึ้นแล้วแล้วพระเจ้าช่วยนี่เขาจะจูบฉันเหรอ แต่เขาก็หยุดแล้วก็พูดขึ้นโอ้เนสเมคอัพถลุดหมดแล้วอะฉันมีทิชชู่นะเดี๋ยวฉันเช็ดหน้าให้เดี๋ยวอะไรนะเอาไม่นะแย่แล้วฉันแตกตื่นฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยหันหน้าหนีจูเลียนแล้วพูดอย่ามองหน้าฉันนะนายไปเถอะเขาถามงงๆอะไรนะ เธาทำตัวแปลกๆนลเป็นอะไรเหรอก่อนที่เขาจะหันมามองหน้าฉันฉันผลักเขาออกไม่เอาฉันโอเคแค่เป็นประจำเดือนอยู่นะ่แต่จูเลียนก็คอยตื๊๊นั่นทำให้ฉันตกใจสุดๆแล้วฉันก็วิ่งออกไปกลางสายฝนเขาวิ่งตามฉันมาแล้วตะโกนไว้ได้ซ่อเดียวฉันวิ่งไม่หยุดแต่ว่าก็ไปสะดุดแล้วก็หน้าจุ่มบ่อโคลนโอ้เจ๋งตอนนี้หน้าฉันเลอะไปด้วยโคลนและเข่าของฉันก็เลือดออกด้วยฉันเลยลุกไม่ขึ้น จูเลียนเลยพาฉันไปร้านขายยาใกล้ๆเพื่อซื้อผ้าพันแผลแล้วก็เบตาดินเพื่อล้างแผลให้กับฉันฉันนั่งที่โซฟาในสภาพเหมือนหมาโดนรถชนแล้วเขาก็หยิบทิชชู่ออกมาเช็ดโครนที่ใบหน้าของฉันให้ตอนแรกฉันห้ามเขาแต่เขาก็บอกด้วยสายตาจริงจังฉันก็เลยยอมให้เขาเช็ดหน้าแล้วก็นั่นเลยค่ะจูเลียนเห็นหน้าฉันจนได้และเขาก็คงไม่อยากคบกับฉันแล้วแน่นๆระหว่างเช็ดหน้าให้ฉันเขาดูแปลกใจมากก่าจะพูด เดี๋ยวก่อนนะเธอเรียนที่วิทยาลัยฟลอริดาใช่ไหมเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเราก็เพิ่งได้เจอกันที่นั่นหรือเปล่าทำไมถึงไม่บอกฉันเลยว่าเป็นเธอเน่ะก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้นายเห็นฉันในสภาพนี้ฉันหันหน้านีเขาดูสับสนก็เลยถามสภาพแบบไหนอะเนสเธอทำตัวแปลกมากเลยนะหมายความว่ายังไงอ่ะนี่เขารอเรียนฉันเหรอฉันเลยตวาดด้วยความโกรธกันหน้าฉันไงอย่าทำเป็นไม่เห็นน่ะฉันกลัวว่านายจะเห็นหน้าฉันแล้วนายจะไม่อยากอยู่กับฉัน จูเลียนสายหน้าแล้วพูดไม่เนสฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกสําหรับฉันแล้วเธอสวยเสมอนะความสวยไม่ได้อยู่แค่บนใบหน้าสักหน่อยมันอยู่ที่หัวใจนิสัยแล้วก็จิตวิญญาณนะรู้ไหมแล้วเขาก็จุ๊บที่หน้าผากฉันแระเจ้าฉันไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นแบบนี้จูเลียนเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกจริงๆด้วยฉันไม่น่ากังวลไปก่อนเลย ก็หลังจากนั้นจูเลียนกับฉันก็คบกันอย่างเต็มตัวได้รักเขาทําให้ฉันมีความสุขมากเขาทําให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองและคอยเตือนว่าต่อให้ฉันเป็นผื่นฉันก็ยังสวยและอีกไม่กี่เดือนเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะคะอยากใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตกับเขาจะแย่แล้วและมีความสุขด้วยกันตลอดไปก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะจูเลียนก็คือรักแรกและก็รักสุดท้ายของฉันแปลว่าฝันแสนหวานของฉันกลายเป็นจริง แต่ขอเล่าอีกนิดนะคะว่าคุณจะแต่งงานกับรักแรกหรือเปล่าไม่สําคัญที่สําคัญก็คือคุณต้องแต่งงานกับคนที่ทําให้คุณมีความสุขและเป็นคนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นนั่นเองค่ะก็ถ้าคุณเจอคนแบบนั้นก็ต้องกอดเอาไว้แน่นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นรักแรกหรือว่ารักที่20ก็ตามเฮ้ ทำไมายบ้านนี้ถึงไม่เปิดประตูสักทีเนี่ยฉันทุบประตูต่อไปจนฉันเจ็บมือขึ้นมาก็ดูเหมือนเธอจะหนีวินแล้วนางจิ้งจอกเนี่ยนะก็ผู้หญิงที่อยู่บ้านนี้เป็นเพื่อนของแม่ฉันเองชื่อแคลราแม่ฉันเป็นคนที่จิตใจดีงามมากท่านเลยเธอยืมเงินไปจํานวนหนึ่งเพื่อช่วยเธอหายใจหายคอได้แต่ปัญหาก็คือแคลร์เราไม่ยอมจ่ายคืนและตอนนี้เธอก็หนีแม่ฉันไปเลย คุณรู้ไหมว่าอะไรที่แย่ที่สุดก็คือเงินก้อนนั้นคือเงินค่าเรียนมาหาลัยของฉันฉันเดือดสุดๆเลยก็เลยเตะลมเพื่อบายอารมณ์แต่อุ๊ยฉันมองอย่างผวาเมื่อเห็นก้อนหินนั้นลอยกลางอากาศเป็นภาพช้าแล้วก็ไปชนกับหน้าต่างรถจนแตกตายแล้วฉันกล้ำกลืนความกลัวลงไปค่อยๆย่องไปที่รถคันนั้นใกลๆเพื่อดูว่ามันเสียหายเยอะขนาดไหนและทันใดนั้นประตูรถก็เปิดออก อันธพาลสองคนก็ออกมาฉันพยายามจะเย็นขอโทษแล้วก็เสนอจะชดใช้เงินค่าเสียหายให้แต่ว่าเกินคาดค่ะที่พวกเขายิ้มโอเคคนสวยถ้าอยากชดเชยให้พวกเรางั้นก็ตามมาสิจ้ะแล้วจากนั้นคนหนึ่งก็จับข้อมือฉันแล้วก็ลากตัวไปเอ้ยทำอย่างกับฉันเป็นสาวน้อยได้ทางสู้อย่างไงอย่างงั้นแต่เจ้าพวกงั่งนี้คงโชอร้ายปหน่อย ที่พวกเขากำลังเจอกับนักเทวนเดวสายดำอยู่ฉันกำลังจะเตะตอกสันสักหน่อยทันใดนั้น,น,นหนุ่มคนนึงก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องกลัวนะผมจัดการให้เองฉันยังไม่ทันกระพริบตาเขาก็บุกเข้าใส่ผู้ชายพวกนั้นเหมือนกับนักรบและโดนกระทืบจนช้ำปีหมดเอ้ยเอาจริงดินี่ใครช่วยใครกันแน่เนี่ยฉันไม่ลังเลแล้วตรงเข้าไปแจกเตะนิดหน่อยจนทำให้พวกกุ้ยน่นนาซีดแล้วก็วิ่งกลับขึ้นรถไป แล้วพอพระยะาส้นเท้าฉันพวกเขาก็หันกลับมาแล้วพูดแซะขึ้นมาว่าครั้งนี้จะไว้ชีวิตก่อนเถอะอ้อและคราวหน้าก็เลือกแฟนให้มันเดยๆดยหน่อยนะฉันก็มองพ่อหนุ่มหวยคนนี้ที่นอนขุดคูอยู่บนพื้นอ้อใช่เกือบลืมเขาพิสนิทเลยถึงจะสู้ไม่ได้เรื่องก็เธอแต่เอานะอย่างน้อยเขาก็พยายามช่วยก็ฉันพาเขาไปศูนย์พยาบาลใกล้ๆและทำแผลให้เรียบร้อยเขาชื่อว่าไทเลอร์และเขาผอมเทียวแต่ก็นะ จัดว่ากล้าหาญที่เดียวเลยเขายังเจ็บอยู่ฉันเลยอาสาพาเขาไปส่งที่บ้านแต่เขารีบปฏิเสธโอเคก็ได้เขาคงจะกลัวหัวหดแล้วพอเห็นว่าฉันเถื่อนขนาดไหนแต่ว่าทันทีที่ฉันหันหลังจะจากไปเดี๋ยวมือถือผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอีกอะมันไม่เห็นมีเบอร์คุณเลยอะ้ยนี่ปี2022แล้วนะแต่เขายังไช้มุกจีบรุ่นพ่ออยู่อีกเหรอเนี่ยแต่ว่า ฉันก็หัวเราะแล้วนกมาแล้วก็กดเบอร์ลงมือถือเขาให้หลังจากนั้นเราก็เริ่มแชทหากันทุกวันเขาส่งมีมน่ารักน่ารักมาทาให้ฉันรู้สึกดีนะพูดต,งตรงๆเลยว่าฉันอาจจะดูน่าเกรงขามไปบ้างทําให้พอมีหนุ่มหวานอย่างไทเลอร์มาสนใจตัวฉันก็ทําให้ใจฟูขึ้นมาหน่อยเลยและต้องยอมรับเลยว่าเขาน่ารักหนุ่มนุ่มตัวจริงก็เขาเป็นนักเรียนโรงเรียนดนตรีเป็นนักร้องแต่งเพลงที่น่าจับตามองในอนาคตเลยนะคะ่ะ และดังนั้นนั่นแหละค่ะเราก็เป็นแฟนกันแต่ว่าไม่นานนักฉันก็รู้ตัวเข้าว่ามีบางอย่างที่แปลกมากเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนนี้คือว่าระหว่างที่เราไปเดทกันที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วระหว่างที่ฉันรอโคกอยู่ไทเลอร์ก็ขอแก้วใส่น้าแข็งเพิ่มมาอีกใบฉันจาได้เลยว่าตัวเองตกใจขนาดไหนตอนที่เห็นเขาหยิบขวดใส่น้าสีดำๆออกมาจากกระเป๋าของตัวเองเป็นครั้งแรกอ๋อคือ นายไม่ควรเอาเครื่องดื่มข้างนอกเข้ามานะไม่ต้องกลัวนี่กาแฟดำสีเดียวกับโคกเป๊ะๆเลยก็ไม่มีใครรู้หรอกนะฮะฉันหูฝาดป่ะเนี่ยปรากฏว่าฉันไม่ฝาดและนี่ก็กลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกครั้งที่พวกเราไปกินข้าวด้วยกันเอยแต่ไม่หมดแค่นั้นในโอกาสนานๆที ที่เรากินสลัดผักผลไม้กับชีสเบอร์เกอร์ลาตาฉันเกือบสำลักอาหารเนะี่ยตอนที่ไทเลอร์หยิบกระปุกโยเกิร์ตออกมาแล้วตักผลไม้ทั้งหมดบนจานใส่ลงไปว้าวได้โยเกิร์ตผลไม้หนึ่งถ้วยเดี๋ยวผมเก็บไว้กินทีหลังกินที่นี่ของจะไม่ดีใช่ไหม <c oughs> แล้ว,วันหนึ่งตอนที่ถึงวันครบรอบสามเดือนของเราไทเลอร์ก็บอกว่าเขาจะพาฉันไปร้านอาหารฝรั่งเศสที่เด็ดมากๆโหฉันตื่นเต้นมากที่เขาไม่ทำแบบปกติสักทีอะแต่ปรากฏว่า มันก็เป็นเดทกับไทเลิ์เหมือนปกติจนได้มันผิดปกติตั้งแต่วิยาทีแรกเลยตอนที่เขาจอดรถแล้วก็เริ่มหาเศษตังในรถเขาขอให้ฉันช่วยก้มมองข้างๆเบาะรถด้วยทำไมน่ะเหรอเพราะมีมิตต้าราคา2.9เหรียญแต่เขาไม่อยากแตกเงิน3เหรียญเพื่อไปใช้10เซนเอาจริงดิแค่10เซนเองเขาวิ่งไปหาเหรียญแล้วก็ปล่อยให้ฉันนั่งอยู่คนเดียวอยู่20นาทีเลยพอเขากลับมา เขาก็ยิ้มกว้างเลยค่ะพร้อมกับโบกเหรียญสิบเซนให้ฉันดูตรงหน้าโอ้โหฉันโกรธสุดหัวใจเลยค่ะคุณคงคิดว่ามันคงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วเนอะผิดค่ะนอกจากเขาจะสั่งของเรียกน้ำย่อยเป็นจานหลักแล้วเขายังถามว่าลดราคาได้ไหมถ้าไม่สั่งน้ำราสลัดด้วยหลังกินเสร็จเขาก็รีบไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ทิ้งกระเป๋าเงินให้ฉันจ่าย เขากลับมาในเวลาที่ฉันกำลังจะให้ทิพนักงานสิบเหรียญพอเห็นงั้นไทเลอร์ก็รีบวิ่งติดสปีดมาหยิบเงินสิบเหรียญแล้วก็วางเงินห้าเซนแทนใช่ค่ะฉันขอยย้ําแค่ห้าเซนระหว่างนั้นพนักงานก็กำลังตกใจก็พูดเด็บแนมขึ้นขอบคุณครับขอบคุณสำหรับทิปห้าเซนด้วยเนียครับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆซุบซิบเรากันใหญ่เลยฉันนั่งติดเก้าอี้เลยค่ะ ยังจะโดนสูบหายไปตรงนั้นให้ได้เลยโหมันน่าอายสุดๆเลยไม่ต้องแปลกใจค่ะที่ฉันจะอารมณ์ไม่ดีเลยระหว่างที่ออกจากร้านมาฉันหงุดหงิดมากจนมองหน้าเขาไม่ไหวเขาพยายามจับแขนฉันแล้วถามว่าเป็นอะไรไปฉันชักแขนให้หลุดแล้วก็พูดเอาจริงดิยังต้องถามอีกเหรอในวินาทีนั้นเองรถรุ่นคนึงก็มาจอดข้างๆเรารถกระจกรถลงและโอ้พระเจ้า ข้างในรถคือวิกตอเรียที่นกร้องวัยรุ่นชื่อดังไม่ทันที่ฉันจะประมวลผลได้ว่าเกิดอะไรขึ้นวิกตอเรียก็พูดประชดขึ้นมาเออแมดูใครสิแฟนเก่ายาจกของฉันเองบอกลอกฉันไม่ได้ก็เลยหันไปหาแม่นี่เหรอแต่แผนใหญ่ของเธอดูจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะที่รักแล้วก็ขับรถออกไปงั้นตกลงว่าเขาเป็นจอมปลอกลอกงั้นเหรอคือว่า เขาไม่เคยขอเงินจากฉันหรอกนะแต่ที่แน่นอนก็คือเขาขี้เหนียวสุดๆไม่แปลกที่เขาจะไม่เคยพาฉันไปบ้านเลยมีครั้งหนึ่งที่ฉันเหนื่อยเรื่องครอบครัวบางอย่างมากๆจนฉันอยากจะไปบ้านเขาเพื่อขอพักใจสักหน่อยแต่เขาก็อ้างขึ้นมาว่าบ้านเขารกตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าก็เพื่อรักษาระยะห่างกับฉันเขาจุดได้เทฉันทิ้งทิ้งทีหลังได้โดยที่ไม่มีอะไรผูกพันกันง่ายขึ้นเฮ้ยฉันเดือดมากจนวอยวายชุดใหญ่ กราจะแฉะความง้ของเขาให้ถึงโลกได้รับรู้ไทเลอร์อายมากๆจนเขาหนีไปจากตรงนั้นทันทีเลยช่างประไรไปตัดได้ก็ตัดสิและจากนั้นฉันก็ไม่ได้ข่าวคราวจากเขาอีกเลยแต่เอาจริงๆนะฉันก็รู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาเพราะไม่มีเขาอยู่ด้วยฉันคิดถึงข้อความน่ารักน่ารักที่เขาเคยส่งให้และสีหน้าอ่อนไหวบนใบหน้าระหว่างที่เขาร้องเพลงรักให้ฟัง โอ้ยตายฉันรัศิยมห่วยจริงจากนั้นบ่ายวันหนึ่งของช่วงสุดสัปดาห์ฉันกำลังเดินเล่นก็บังเอิญเจอไทเลอร์เดินออกมาจากคาเฟ่พอดีเอ่อเขาทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่หรือไงนะดังนั้นฉันเลยแอบที่หัวมุมแล้วก็ตามเขาไปต้องยอมรับเลยว่าฉันสงสัยว่าเข้าบ้านอยู่ไหนแต่เดี๋ยวนะถนนแถวนี้มันดูคุ้นๆจังฮะแล้วมันก็พาไปที่บ้านแคลรา ผู้หญิงคนที่ยืมเงินจากแม่ฉันไปอฉันยังสงสัยไม่หายเลยจนเขาหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูเฮ้ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นงั้นสินะไหนชอบต้มคนอื่นทั้งคู่เลยงั้นสิเขินเงินเรามาเดี๋ยวนี้เออสเตซี่เงียบไปเลยเกมจบแล้วเขินเงินมาผมขอโทษแต่ครอบครัวผมแม่ผมอยู่โรงพยาบาลอยู่ ก็ฉันเลยรับฟังเขาและวปรากฏว่าไทเลอร์อยู่กับแม่ลำพังพอพ่อเขาจากไปพร้อมกับผู้หญิงคนอื่นตอนนี้เขายังเป็นเด็กเขาโตมาอย่างยากลำบากแม่ฉันเลยให้แม่เขายืมเงินไปลงทุนในหุ้นตั้งใจจะให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นโชคไม่ดีนักที่มันนำไปสู่หนี้ก้อนใหญ่ความเพรียดทั้งหมดส่งผลด้านลบต่อสุขภาพของเธอตอนนี้เธอเลยนอนอยู่โรงพยาบาล และไทเลอร์ไม่มีทางเลือกนอกจากอยู่แบบขี้งกพืชใจทั้งหนี้สินแล้วก็ค่าพยาบาลสเตซี่ผมขอโทษจริงๆที่ปกปิดทุกอย่างเอาไว้ผมจะพยายามหาเงินเพื่อปลดหนี้แล้วก็ชดเชยให้กับคุณนะตายจริงได้ยินแบบนี้แล้วฉันใจหล่นวูบเลยค่ะความเศร้าทั้งหมดเหมือนหายไปหมดสิ้นเลยจากนั้นฉันก็ดึงเขาเข้ามากอดแน่นเขาเป็นตาทึ่มแต่เป็นตาทึ่มของฉันฉันจะไม่เสี่ยงเสียเขาไปอีกแล้วล่ะอ ระหว่างกลับบ้านฉันก็คิดหาทางช่วยไทยเลอร์ทันใดนั้นลมก็พัดโปสเตอร์มาแปะที่เท้าฉันการประกวดร้องเพลงของรายการทีวีประจําเมืองพร้อมกับรางวัลสูงสุดถึงสองหมื่นดอลล่านี่ไงไทเลอร์ใช่เลยก็ต้องเป็นร่างบอกเหตุนะ่ฉันส่งรูปโปสเตอร์ไปให้ไทเลอร์ดูแล้วบอกว่าเขาต้องร่วมงานนี้ให้ได้เขาดูชอบไอเดียนี้เอามากๆแล้วก็ร่าฝึกซ้อมอย่างหนักในทุกๆวัน เขาแชทมาหาฉันทุกครั้งที่ซ้อมเสร็จบางทีก็เสร็จตั้งตีสองตีสามนะ่ะมาถึงวันประกวดเทเลอร์ดูน่ารักมากในชุดสูทที่ฉันจัดให้เขาพอเขาร้องท่อนขอลัส์เราก็สบตากันซึ่งทำให้ฉันใจบางมากเลยค่ะแต่ทันใดนั้นเองวิกตอเรียก็ขึ้นเวทีขึ้นมาแล้วก็แย่งไม้ไปจากเขาแล้วก็พูดขออภัยเหล่าผู้ชมทุกท่านแต่ฉันต้องแฉคนคนนี้ เขากับแม่เขาล่อลวงให้คนอื่นเอาตัางมาให้ตัวเองเป็นพันๆเหรียญแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนคนแบบนี้ไม่สมควรอยู่บนเวทีเขาจะทำให้การประกวดมีมนทิน้นวิกผมซึ้งใจกับความรู้สึกที่คุณมีให้นะแต่ผมมีคนที่ตัวเองอยากปกป้องแล้วหวังว่าคุณจะเจอคนที่เหมาะสมแล้วก็ดีกว่าผมนะสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจริงคบที่ครอบครัวผมเป็นหนี้แต่เราไม่ได้หนีและไม่ได้หนีเด็ดขาด ไม่ว่าชีวิตจะลำบากขนาดไหนผมก็ยังซื่อสัตย์กับตัวเองและความรักในดนตรีของผมผมมาที่นี่ด้วยความคิดที่ดีและไร้กังวลในดๆผมไม่สนรลบว่าคนอื่นจะมองผมยังไงผมแค่อยากทุ่มเทให้ดนตรีและเหล่าผู้ชมสุดตัวขอบคุณครับทีนี้ผมขอแสดงต่อนะจากนั้นเขาก็เริ่มร้องเพลงที่แต่งให้ฉันในตอนนั้นเขาไม่เหลือความเป็นเนื้อดนตรีอีกแล้วค่ะ ไม่เลยมีแต่ผู้ชายที่พลังใจล้นเหลือฉันภูมิใจในตัวนายจังไทเลอร์รู้ไหมว่าเป็นยังไงต่อไปไทเลอร์ฉันน่รางวลที่หนึ่งเลยฉันภูมิใจจนล้นเลยจากนั้นเขาก็ไปที่บ้านฉันทันทีนทเพื่อคืนเงินให้แม่ฉันฮะรับไปเถอะครับขอบคุณที่ช่วยแม่ผมตอนที่ท่านลำบากช่วยทำใจให้อภัยท่านด้วยนะครับท่านป่วย และต้องการเพื่อนดีๆอ้อแต่คืองี้นะก็ปรากฏว่าแม่ของไทเลอร์ไม่ได้ยืมเงินคข้าเรียนมหาวิทยาลัยของฉันแม่ทั้งสองคนคุยกันว่าจะลงทุนในหุ้นแต่พอเสียแม่ก็ไม่กล้าบอกพ่อว่าท่านทำอะไรก็เลยกุเรื่องยืมเงินทั้งหมดนั่นขึ้นมาเองเฮ้ยแม่คะรับไม่ได้เลยค่ะหลังจากนั้น เราสามคนก็ไปเยี่ยมแม่ของไทยแล้วที่โรงพยาบาลและเอาเงินรางวัลให้เธอไปปลดหนี้เธอร้องไห้ออกมาแล้วแม่ทั้งสองก็กอดกันแล้วก็ขอโทษที่ทำตัวงี่เง่ามากๆจนลูกๆต้องมารับผลกรรมแทนเหลือเชื่อนะเธอรู้ไหมคะเพราะว่าเรื่องวุ่นวายครั้งนี้ฉันเลยได้พบเขาที่เป็นลูกหนี้ชีวิตฉันด้วยไง ไงฉันเอลล่าอายุ17ปีคุณเคยมีความกล้าพอจนเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยมานานแล้วบ้างไหมล่ะคะถ้าใช่คุณเจอความลำบากอะไรบ้างไหมก็สำหรับฉันใช่ไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงธรรมดาด้วยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อน่าร้อนที่แล้วและมันน่าเหลือเชื่อมากคะ่ะก็เตรียมใจไว้ได้เลยฉันเติบโตที่เมืองเล็กๆในเพนซิลเวเนียที่ว่าเล็กนะ่ะเล็กจริงๆนะ มีประชากรทั้งเมืองอยู่แค่85คนมีปั๊มน้ำมันอยู่เพียงแค่ปั๊มเดียวส่วนเล็กๆสองแห่งร้านของชำร้านเดียวและใช่มีโรงเรียนเดียวด้วยถ้ารวมชั้นก็มีคนเรียนชั้นเดียวกันแค่เจคนเองใช่คะ่ะแค่เจคนและห้องชั้นใหญ่ที่สุดแล้วด้วยนะตั้งแต่ชั้นห้าขวบจนถึงอายุ15ขวบฉันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนร่วมห้องคนเดิมหคน หลังจากอยู่กับทุกคนมาหลายปีหลายๆคนก็เริ่มทำฉันไม่พอใจ <g are> ก็ยกเว้นโรซี่นะโรซี่กับฉันเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ปสามเด็กคนอื่นล้อฉันเรื่องผมสีแดงและบอกว่ามันเหมือนกับมะเขือเทศแต่ว่าโรซี่ก็มาอยู่เคียงข้างฉันและบอกให้พวกเขาถอยไปหลังจากนั้นพวกเราก็อยู่กันแทบไม่เคยห่างเลยชีวิตฉันโอเครู้สึกปลอดภัยในเมืองน้อยๆซึ่งทุกคนรู้จักกันหมด ในเมืองใหญ่ฉันคิดว่าคนเยอะเกินไปและโดนกดดันให้เป็นคนเด่นและฉันก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นฉันดูว่าชีวิตสงบสุขในเมืองเล็กๆคือสิ่งที่ฉันต้องการแต่พอฉันอายุ16ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในบ่ายวันเสาร์วันหนึ่งฉันดูหนังอยู่ในบ้านของโรซี่แต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพ่อแม่บอกว่าให้ฉันกลับบ้านไปทันทีฉันแปลกใจเพราะว่าพ่อแม่ฉันมักจะเรียกฉันกลับบ้านแค่ตอนดึกๆแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงครึ่งเอง ทำไมพวกเขาต้องให้ฉันกลับบ้านด่วนขนาดนี้พอไปถึงบ้านก็เจอเจกน้องชายฉันร้องไห้ฉันวิ่งตาตื่นเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอคะเมื่อเห็นฉันตกใจสุดขีดพ่อก็พูดว่าเอลล่า e เรามีข่าวด่วนข่าวอะไรร้ายขนาดทำน้องฉันร้องไห้ซึ่งไม่ใช่คนบ่อน้ำตาตื้นที่จะร้องไห้ได้ใครป่วยโรคร้ายเหรอหรือว่าใครตายไม่นะหรือว่าหมาสารรันดาหของฉันตายแล้วพ่อก็พูด เอลล่าพ่อได้ข้อเสนอให้ไปทำงานที่นิวยอร์กอะไรนะฉันตะโกนเลยและพ่อก็ตกลงแล้วนี่เป็นโอกาสที่วิเศษของเราทุกคนเลยนะและย้ายออกจากเมืองนี้จะดีต่อพวกเราด้วยต้องเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนจ้ะแม่พูดนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้เลยอะนะไม่ฉันย้ายไปไม่ได้ฉันไม่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ฉันโอเคกับเมืองนี้แล้วตอนนี้และฉันไม่อยากไป แต่ว่าไม่ว่าฉันจะงองแงขึ้นเสียงหรือว่าอ้อนวอนเพ่อเท่าไรพวกท่านก็ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปโรซี่เสียใจมากเธอเศร้าสุดๆด,ดและฉันก็รู้สึกแย่ไม่น้อยฉันไม่อยากทิ้งเธอแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ฉันใช้เวลาวันสุดท้ายกับเธอเรากินพิซซ่าดูหนังเรื่องปโปรดเล่นเกมปโปรดด้วยกันทาอะไรทานองนั้นละ่ะเมื่อถึงเวลาต้องไปฉันก็ให้ตุ๊กตายูนิคอนกับเธอ เพื่อที่เธอจะได้ไม่ลืมฉันเรากอดกันร้องไห้และสัญญาว่าจะแชทหากันทุกวันเลยก็ฉันออกจากเมืองในน้อยที่เคยอยู่และย้ายเข้าไปในเมืองใหญ่บ้านใหม่เล็กกว่าบ้านเดิมโขเลยแต่ก็ยังพอที่จะเลี้ยงเซรี่ได้วันแรกที่โรงเรียนทำฉันผาวามีคนเต็มไปหมดและฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปไหนหรือว่าทำอะไรดีฉันโชคดีมากที่นักเรียนที่นี่นิสัยดีมีสาวคนหนึ่งพาฉันไปที่ล็อกเกอร์ แล้วมีคนหนึ่งให้ฉันนั่งด้วยตอนมื้อเที่ยงหลังจากอาศัยอยู่ในนิวยอร์กได้ไม่กี่อาทิตย์ฉันก็เริ่มปรับตัวได้แล้วฉันนู้ว่าจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินยังไงแถมมีเพื่อนดีๆด,ด้วยแต่ว่าโรซี่ยังเป็นเพื่อนของฉันไม่เปลี่ยนแปลงฉันแชทหาเธอทุกวันเลยและบางครั้งเราก็คุยกันผ่านโทรศัพท์เป็นชั่วโมงด้วยชีวิตในเมืองผ่านไปหนึ่งเดือนฉันก็ได้คุยกับหนุ่มคนหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าอเล็กซ์ เขามีผมทองสวยสุดๆด,ดวงตาเขาเป็นสีฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าและทะเลและสาะน้ำและค่ะคุณคงดูออกว่าฉันชอบอเล็กซ์มากนอกจากเขาจะน่ารักอย่างเหลือเชื่อแต่เขาก็ยังใจดีและก็ตลกด้วยเขาชอบวิดีโอเกมเหมือนกันแล้วก็หมาด้วยไม่นานเราก็สนิทกันทีเดียวเลยล่ะวันหนึ่งเขาชวนฉันมานั่งเล่นที่บ้านเขา เราได้ทานพิซซ่าถาดใหญ่แล้วก็ดูหนังเขาบอกกับฉันว่าชอบฉันและถามว่าเป็นแฟนกันไหมฉันตอบตกลงแทบทันทีเลยฉันตื่นเต้นมากแล้วก็อยากบอกโรซี่ใจจะขาดแต่ว่าเธอดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตลอดสองสามเดือนชีวิตฉันดีมากชีวิตในโรงเรียนก็ดีมีเพื่อนเยี่ยมและมีแฟนเหมือนกับฝันเลยแต่น่าเศร้าที่โรซี่กับฉันค่อยๆห่างเหินกัน ฉันแทบไม่มีเวลาคุยโทรศัพท์กับเธอเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนเวลาเราไม่ตรงกันแล้วเธอมักโทรมาตอนฉันยุ่งเพราะฉันแชทกลับไปเธอก็ไม่อยู่แล้วฉันรู้ว่าเธอห่วงใยฉันเสมอแต่ว่าชีวิตแสนวุ่นวายก็ทำฉันไม่มีเวลาฉันบอกกับตัวเองว่าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกคนเราก็มีเพื่อนได้เหมือนกันอาจจะคุยกันไม่บ่อยแต่ก็จะคุยกันทุกครั้งเมื่อมีโอกาสครั้งหนึ่งฉันบอกกับเธอว่าจะไปเดทกับอเล็กซ์ในร้านอาหารสุดหรู ทุกครั้งที่ฉันพูดถึงอเล็กซ์เธอดูไม่ค่อยโอเคแต่ครั้งนั้นเธอดูดีใจที่ฉันบอกว่าได้เป็นเดทกับอเล็กซ์มันทําให้ฉันดีใจมากมืถึงวันนัดฉันไปเจออเล็กซ์ที่ร้านอาหารของเขาที่จองเอาไว้ฉันเข้าไปนั่งรอเขาอยู่เกือบ20นาทีจนฉันเริ่มรอไม่ไหวและถามบริกรว่าเห็นหนุ่มผมทองตาสีฟ้าเข้ามาหรือย,ยังบริกรบอกว่าเห็นนะแต่ว่าเขาเดินออกไปกับสาวตัวสูงผมน้ําตาลตาสีฟ้าแล้วอะไรนะ เขาเดินออกไปกับใครแล้วก็ทําไมล่ะฉันนึกถึงคนที่มีลักษณะนี้เหมือนกันนะฉันนึกถึงใครไม่ออกเลยยกเว้นโรซี่แต่เธออยู่แพนซิเวเนียนะเธอจะถอดมาที่นี่เพื่อคุยกับแฟนฉันทําไมล่ะฉันตัดสินใจโทรหาอเล็กซ์จะเสียงเขาดูอูอ้อีและฉันก็ได้ยินเสียงผู้หญิงไกลๆฟังดูเหมือนทั้งคู่กําลังทะเลาะก,กันจากนั้นสายก็ตัดไปแปลกมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางฉันรู้สึกเหมือนมีใครแอบตามและแล้วฉันก็รู้สึกว่ามีรถคันหนึ่งแอบขับตามฉันอย่างช้าๆเมื่อฉันหยุดเดินรถก็หยุดด้วยอ้พระเจ้าเกี่ยวอะไรกับฉันไม่เนี่ยฉันรู้สึกกลัวมากแล้วรีบวิ่งสุดฝีเท้าจนถึงบ้านของตัวเองฉันหันไปก็เห็นว่ารถคันนั้นมาจอดอยู่หน้าบ้านฉันตัวสั่นพร้อมกับพยายามเปิดประตูเพราะอย่างนั้น เซอรี่กันเลยกระโจนเลยฉันไปหารถคันนั้นฉันไม่เคยเห็นมันร่าเริงขนาดนี้ยกเว้นตอนอเล็กซ์มาหามันชอบอเล็กซ์มากเดี๋ยวนะอเล็กซ์ใช่แน่แน่อเล็กซ์อยู่ในรถคันนั้นเขาแกล้งฉันเหรอฉันวิ่งไปดูว่าตกลงนี่มันเรื่องอะไรพบว่าคนที่อยู่ในรถคือโรซี่และฉันก็ต้องช็อกเพราะว่าอเล็กซ์โดนมัดอยู่ที่หลังเบาะด้วยโรซี่ฉันตะโกน ทธอมาทำอะไรที่นิวยอร์กพร้อมกับแฟนของฉันเนี่ยอเล็กซ์ตะโกนช่วยด้วยคนนี้บอกว่าเธอรอฉันอยู่ในรถก่อนที่จะลักพาตัวฉันโรซีร่รีผ่านมาและมองหน้าฉันอ้ออืมไงเบลล่านี่ทำไมเธอถึงได้ทำแบบนี้กับแฟนของฉันละ่ะเขาไม่ดีสำหรับเธอเหรอกเอลล่าฉันอยากให้เธอเลิกกับเขาซะไม่งั้นฉันจะขับรถหนีและเธอจะไม่มีวันได้เจอกับเขาอีกเลยนี่เธอสติแตกไปแล้วเหรอ ฉันจะไม่เลิกกับเขาเพราะว่าเธอสั่งเลยนะปล่อยเขาเดี๋ยวนี้เลยฉันเดินไปที่ประตูผู้โดยสารฝั่งอเล็กซ์แต่แล้วรถก็เลาออกตัวอย่างรวดเร็วฉันวิ่งตามรถแต่ว่าก็ช้าเกินไปเซอรี่ก็วิ่งตามไปด้วยแล้วมันไม่หยุดวิ่งเลยระหว่างที่ตามไปมันก็เกือบโดนรถเฉียวแล้วจากนั้นมันก็ลับตาไปฉันกลัวมากจนเกือบจะเรียกตำรวจแต่ก็เห็นรถตำรวจแล่นผ่านฉันไปพวกเขารู้เรื่องนี้ได้ไงใครเรียกตำรวจนะ ฉันหันไปก็เจอแม่ยืนอยู่นอกบ้านพร้อมมือถือโบอกมือมาหาฉันอย่างกังวลถ้าเห็นว่าเกิดเรื่องขึ้นก็เลยแจ้งตำรวจขอบคุณค่ะแม่ตอนนี้ฉันทําอะไรไม่ได้นอกจากรอมันแย่ามากๆกระวนกระวายไปหมดผ่านไปชั่วโมงหนึ่ง้วตำรวจก็มาจอดที่หน้าบ้านตำรวจลงมาและเปิดประตูพร้อมผู้โดยสารและเซลลี่ก็ลงมาฉันวิ่งไปที่รถตำรวจและกอดเซลลี่แน่นมันปลอดภัยแต่อเล็กซ์ ตำรวจบอกว่าพวกเขาต้องขับรถตามไปเกือบสองใก่อนจะต้อนเข้าทางตนจนได้เขาบอกว่าโรซี่มโมโหมากแล้วก็พยายามขัดขืนการจับกุมเขาพาเธอไปที่โรงพักแล้วและฉันก็โล่งใจมากที่อเล็กซ์ปลอดภัยฮ่าแต่ฉันไม่เข้าใจโรซี่เป็นเพื่อนสนิทของฉันทำไมเขาถึงคิดร้ายกับแฟนฉันล่ะฉันมารู้ทีหลังว่าโรซี่ได้รับการไม่ไิจฉัยว่าเป็นกลุ่มไบพล,ล่า มันเป็นรคกที่ทำให้อารมณ์เหวี่ยงขึ้นสุดลงสุดและบ้าระห่ำจนทำอะไรไม่เป็นตัวเองโรซี่เจอหลายเรื่องมากพอนอกจากฉันไม่อยู่แล้วพ่อของเธอก็ย้ายออกฉันไม่รู้เลยเพราะว่าเธอไม่เล่าตอนนั้นฉันไม่ได้คุยกับเธอมากนักแต่ก็ไม่คิดว่าการจากลาโรซี่จะต้องเจอเรื่องหนักขนาดนี้เธอกลายเป็นใบโพลล่าขึ้นมาฉันเคยเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเธอและเธออยากให้ฉันเป็นคนเดียวของเธอด้วย เมื่ออเล็กซ์เข้ามาก็ทำให้เธอไม่สบายใจและห่วงเพื่อนโชคดีมากที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นฉันหวังว่าโรซี่จะได้รับการรักษาโรคไบโพล่าอย่างดีเราอาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแต่สำหรับฉันเธอคือคนเดิมที่ช่วยฉันเอาไว้ตอนที่ถูกลังแกลเหมือนเดิมแต่มันทำให้ฉันรู้สึกผิดกว่าเดิมอีกที่ฉันไม่ได้รับฟังเธอตอนที่เธอต้องการฉันรู้สึกเศร้าไม่หายแต่ก็พยายามมองโลกในแง่ดีกับเรื่องอเล็กซ์เราก็ยังเป็นไปด้วยดีฉันมีความสุข ปรากฏว่าชีวิตในเมืองเหมาะกับฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนทุกคน,นยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแม้ว่าจะมีเรื่องเศร้าบ้างแต่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็จะผ่านไปการหวงกันเกินไปไม่ช่วยเยียวยาอะไรแต่มันเป็นการผลักดันให้อีกฝ่ายห่างกันกว่าเดิมไปอีกสวัสดีผมฟิลผมเป็นคนธรรมดาทั่วไป ที่มีชีวิตวัยรุ่นแบบน่าเบื่อบางคนบอกผมเนิร์ดใช่ผมเป็นเด็กเล่นเก่งคนหนึ่งเลยละ่ะผมไม่มีเพื่อนคงเป็นเพราะพวกเขาอิจฉาเกรดของผมผมเน่ะไปไกลกับเขาว่าเนิร์ดแล้วผมว่าผมเจ๋งหน้าตาก็ดูดีแถมยังเป็นคนตลกอีกถ้าผมไม่เจ๋งจริงพวกเด็กที่ดังที่สุดในโรงเรียนเขาไม่ชวนผมไปปาร์ตี้ด้วยหรอกผมเดาว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีกลุ่มที่เป็นที่สนใจและรวยสุดๆที่โรงเรียนของผมมีกลุ่มคนดังอยู่สี่คนดิลแลนมาร์คจาเลต และนิกพวกเขามีไอโฟนรุ่นใหม่ก่อนใคร้วยนสุดเจ๋งและสาวๆก,ก็ชอบพวกเขาอยู่ด้วยเรื่องมาเริ่มจากดีแลนเขาเข้ามาเรียนภาษาสเปนห้องเดียวกับผมและเก่งเขานั้นแย่มากๆวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนเขาเดินม,มาหาผมและบอกผมช่วยทาการบ้านให้เขาหน่อยถ้าผมทาให้เขาเขาจะพาผมนั่งรถหรูของเขาไปส่งถึงบ้านผมเลยผมตกลงการบ้านมันเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากสำหรับผมวันนั้นผมนั่งรถหรูเป็นครั้งแรกผมสนุกมาก กับการท้าทายสาวๆาวตลอดทางที่เราขับออกจากโรงเรียนการบ้านของดีแลนได้คะแนนดีมากเขาเลยไปอวดเพื่อนๆไอ้เพื่อนของเขาและพวกเขาก็ให้ผมทําการบ้านให้อีกด้วยและกับการที่ผมจะได้ไปเที่ยวกับพวกเขาผมไม่คิดอะไรมากที่ไม่มีเพื่อนในโรงเรียนแต่ผมก็มีเพื่อนแล้วผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการออกไปเที่ยวกับเด็กพวกนี้มันสนุกจริงๆพวกเขาชวนผมไปบ้านของมาร์กที่หลังใหญ่มโหฬานมาร์กเหมือนเป็นผู้นําของกลุ่มพวกเขาชอบมาเจอกันที่บ้านของมาร์ก เป็นหัวบ้านของเขาที่สุดยอดมากมิสระว่ายน้ํายิมโรงหนังและห้องเล่นเกมมาเป็นคนที่ชอบสบั่งพิซซ่ามาเยอะมากและผมก็ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทชีวิตช่างสุดยอดจริงๆผมเพิ่งได้ริมรถของการมีชีวิตที่ร่ํารวยผมรู้ว่าผมาไปคนนอกอยู่บางครั้งผมเดินเข้ามาในห้องเพราะเขาเงียบกันหมดมันทําให้ผมอึดอัดนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากผมรู้ว่าผมเพิ่งมาใหม่ในกลุ่มพวกเขาเขาต้องการเวลาสักหน่อยที่เข้ากับผมได้วันหนึ่ง มีเด็กใหม่มาที่โรงเรียนชื่อครยมาขอให้ผมเป็นพาร์ทเนอร์ในโครงงานวิทยาศาสตร์เขาดูประม่านิดหน่อยเขาตัวโตและแต่งตัวล้าสมัยมากเล่าชาเสื้อสันเองกิงยียนอีกด้วยผมรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่แต่งตัวดูดีที่สุดแต่ผมก็รู้ว่านี่มันดูไม่ค่อยดีเลยครยไม่ค่อยพูดถึงครอบครัวเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่าพ่อแม่ของเขาเข้มงวดมากและไม่ให้เพื่อนที่โรงเรียนไปที่บ้านทุกครั้งหลังเลิกเรียนเขาก็จะหายตัวไปเลยเป็นคนที่แปลกจริงๆแต่พวกเรา ชอบฟังเพลงคลาสสิกล็อกที่เด็กคนอื่นๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเราเลยสนิทกันไวมากแต่ผมก็ยังออกไปเที่ยวกับกลุ่มเด็กคนดังอยู่ผมถามคลายว่าอยากไปเที่ยวด้วยกันไหมแต่เขาก็ปฏิเสธผมคิดว่าเขาคงเที่ยวตัวเองเจ๋งไม่พอแต่เขาดูสนใจกลุ่มเด็กคนดังมากๆเลยเขาถามผมถามผมเยอะมากทุกครั้งที่ผมเล่าเรื่องสนุกๆที่ทํากับเพื่อนกลุ่มนั้นให้ฟังเขาชอบมากและบอกผมเล่าเรื่องอื่นอีกใช้นักสงสารจริงๆผมเที่ยวกับกลุ่มเด็กคนดังบ่อย และผมก็บอกคลายตลอดว่าเราไปไหนมาบ้างบางครั้งพวกเขาก็ตาแดงอารมณ์แปรปรวนและพอถึงสามทุ่มของทุกๆวันพวกเขาก็จะไล่ผมออกจากบ้านมีสายที่โทรเข้ามาทั้งวันเขาบอกผมว่ามันเป็นการพนันและให้ผมคำนวณและจบบันทึกไว้มันเหมือนกับว่าผมเป็นเพื่อนสนิทกับพวกเขาและผมก็ดีใจมากๆวันหนึ่งผมอยู่บ้านมาร์กผมเพิ่งออกมาจากห้องน้ําและกำลังเดินกลับไปที่ห้องผมก็ได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องจัดปาร์ตี้ที่ผับในเมืองคืนนี้ ผมได้ถามไปว่าโอ้ปาร์ตี้เหรอว่าเขาทำหน้าตกใจและมาก็บอกว่าใช่ใช่นายมาด้วยก็ได้นะผมตื่นเต้นมากนี่เป็นปาร์ตี้ครังแรกของผมเลยผมคงหาแฟนได้ที่นั่นผมกลับมาบ้านหาชุดที่หล่อที่สุดและโทรหาคลายเขาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่และเขาก็ทําให้ผมหมดสนุกผมคิดว่าเขาต้องอิจฉาผมแน่แนมันทําให้ผมาลมเสียมันไม่ใช่ความผิดของผมเลยที่เขาขี้อายแล้วก็ประมา มาคุยกันเรื่องปาร์ตี้ที่ผับด,ดีกว่ามันเป็นงานที่เจ๋งมากมีสาวว่ายน้ําบาร์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีสาวๆเดินไปมาโดยใส่ชุดปิกิน,นี่ตัวเล็กๆผมกำลังสนุกอยู่ในเลเวลพีกับเ,เพื่อนและถือแก้ค็อเทลที่สแสนแพงอยู่ในมือนี่แหละคือชีวิตที่ผมต้องการแต่สักพักก็มีเสียงตุม้มและตำรวจก็พานเข้ามาพร้อมกับปืนพวกเขาบอกให้เรามือวางไว้บนหัวผมกลัวมากผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมถูกขังไว้ในห้องขังที่สถานีตำรวจที่ผมกำลังเจอปัญหาใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ย ถึงผมจะไม่รู้ว่าอะไรทาให้เป็นแบบนั้นและลคยก็เดินเข้ามาในห้องเขาใส่ชุดตํารวจผมมองเขาด้วยความสับสนและเขาก็ทําหน้าประหม่าใส่ผมจริงๆแล้วคลายไม่ได้ชีอคลายเขาไม่ใช่เด็กมัธยมแต่เขาเป็นตารวจปลอมตัวมาผมรู้สึกเหมือนถูกหักหลังนี่เขาหลอกใช้ผมมาตลอดเลยใช่ไหมนี่เขาวางแผนให้ผมโดนจับงั้นเหรอและความเป็นเพื่อนของเราล่ะมันปลอมหมดเลยใช่ไหมเขาเลยบอกผมว่ากลุ่มเด็กคนดังพวกนั้นล่วมกนค้ายยาเสพติดเขาเลยต้องปลอมตัวมา เพื่อหาหลักฐานที่จะจับพวกเขากลายเป็นว่าผมให้ข้อมูลที่เขาต้องการพอดีเลยเขารู้ผมเป็นคนดีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเลยรีบดึงผมออกจากกลุ่มก่อนที่ผมจะถลำลึกไปมากกว่านี้ผมสามารถกลับบ้านได้แล้วแล้วเขาก็แนะนําชื่อจริงของเขาว่าแซมอายุ24ปีแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนและผมก็จไปเพื่อนกับแซมผมแวะไปที่บ้านของเขาเพื่อที่เล่นเกมและฟังเพลงคลาสสิกล็อกอยู่บ่อยๆผมรู้สึกแย่ที่ทําให้กลุ่มเด็กคนดังถูกจับ โดยที่ผมไม่รู้ตัวบางคืนผมก็สะดุ้งตื่นเพราะคิด,ดว่าพ่อแม่องพว่าเขาจะมาทําร้ายผมแซมบอกว่าผมจะปลอดภัยและไม่มีใครที่โยงหาผมได้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าการไปเที่ยวกับกลุ่มเด็กคนดังจะมาจบแบบนี้มันทาให้ผมปฏิเสธที่ทําการบ้าของนอื่นอีกแต่ผมก็ยกเว้นให้สาวๆที่น่ารักก็แล้วกันผมไม่ต้องการจะเป็นแบบเด็กกลุ่มนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นรถหรูหรือบ้านหลังโตๆผมว่าจะต้องมีบางคนที่ยอมเป็นเพื่อนจริงๆกับผมหากชื่นชอบ ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และมีเรื่องราวที่น่าสนใจกว่านี้อีกฟังเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องเล่าของเราไงาครับผมคอนเนอร์และผมมีเรื่องสยองขวัญสุดๆเกิดขึ้นกับผมผมจะเล่าให้พวกคุณฟังเองแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องขนหัวลุกฉะนั้นก็มีโอกาสที่คุณอาจจะกลัวมากจนต้องเปิดไฟนอนและพวกคุณอาจจะไม่เชื่อผมด้วยซึ่งก็แล้วแต่คุณแต่จำไว้นะว่ามันจริงมากสำหรับผม ผมเชื่อในหลายๆอย่างมาตลอดที่จริงผมหมกมุ่นเรื่องโลกหลังความตายมาตั้งแต่เด็กผมเคยฝันอยู่บ่อยๆว่ามีคนแปลกหน้าพยายามพูดคุยกับผมแต่มักจะมาแบบลางๆผมเลยมองหน้าไม่ชัดที่ผมจำได้หลังจากตื่นขึ้นมาคือเงาลางๆหรือรูปร่างแปลกๆทำท่าทางแปลกๆเพื่อสื่อสารพอผมเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังแม่ผมก็บอกว่าไร้สาระแต่คุณย่าบอกว่าอาจจะมีดวงวิญญ,ญาณพยายามบอกอะไรกับผมก็ได้ ท่านบอกผมว่าไม่ต้องกลัวเพราะวิญญาณส่วนใหญ่ไม่คิดจะมาปองร้ายหรอกบางครั้งวิญญาณเหล่านี้ก็บอกผมหลายอย่างครั้งหนึ่งมันมาพร้อมหมาและอีกเดือนถัดมาพ่อก็กลับมาบ้านพร้อมลูกหมาและมีครั้งหนึ่งผมฝันว่าคุณย่าเสียผมไม่กล้าเล่าฝันนั้นให้ใครฟังเพราะกลัวมากว่ามันจะเป็นจริงแต่สุดท้ายแล้วสองสามเดือนต่อมาท่านก็เสียผมฝันบอกเหตุอยู่เรื่อยๆแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือคุณย่าไม่อยู่ฟังผมเล่าอีกแล้ว ปรากฏว่าเมื่อผมโตขึ้นก็หยุดฝันแบบนั้นไปแต่ผมก็ยังไม่เลิกสนใจในโลกวิญญาณนะผมรู้ว่าไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้เพราะมันนําข่าวร้ายมาให้คุณย่าบอกผมอยู่เสมอแต่ว่าผมก็เริ่มคบกับเจนนิเฟอร์และผมก็อยากให้เธอเห็นเรื่องราวฝังนั้นผมซื้อกระดานผีถ้วยแก้วจากอเมซอนก็มันเป็นกระดานที่มีตัวอักษรกับตัวเลขอยู่บนนั้นเอาไว้เป็นประตูเชื่อมสู่โลกวิญญาณผมรู้กฎด,ดีอย่าเล่นในบ้านตัวเองเด็ดขาด ถือว่าหาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆเ,เ,เพราะผมไม่อยากให้มีปรากฏการผีหลอกอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็อย่าบอกให้วิญญาณปรากฏตัวด้วยผมก็เลยวางแผนจะแอบ,บเข้าไปในบ้านเก่าที่อยู่แถวบ้านมันเพิ่งขายออกก็เลยยังไม่มีใครอยู่ผมบอกแผนให้เจนิเฟอร์ฟังเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแม้จะไม่ใช่คนงมงายเธอก็ตื่นเต้นไปด้วยผมถึงได้ชอบเธอมากเธอเป็นคนกล้าหาและชอบลยุย เราเจอกันที่สวนหน้าบ้านนั้นตอนสามทุ่มตามที่นัดไว้เราสองคนตื่นเต้นมากๆตอนที่พยายามแอบเข้าไปในบ้านครับผมรู้ว่ามันฟังดูไม่ดีแต่เราไม่ได้อยากมาป่วนที่นี่หรืออะไรหรอกก็แค่ต้องการที่โลง่ลงๆเพื่อลองเล่นกระดานกันก่อนอื่นเราสร้างบรรยากาศโดยจุดเทียนและทูบหอมจากใบเศษก่อนจะเริ่มกันผมจับมือเจนิเฟอร์และพูดออกมาวิญญาณร้ายอย่าปรากฏตัวก่อนจะวางเหรียญลงบนกระดานเพื่อขับไล่วิญญาณร้าย แล้วเราก็วางนิ้วชี้ลงบนตัวชี้กันซึ่งเป็นแผ่นไม้ที่ขยับได้ผมสูดหายใจลึกๆส่งเสียงเรียกในความมืดมีใครอยู่ไหมครับถ้ามีดวงวิญญาณอยู่ตอบเราหน่อยครับไม่มีอะไรลมพัดสักวูบยังไม่มีเจนนเฟอร์หัวเราะซึ่งทำผมฉุนอยู่เธอมองหน้าผมก็รู้ว่าผมเคืองเธอเลยยิ้มแล้วพูดโทษทีมาลองอีกทีมาแล้ววางนิ้วลงไปใหม่ผมจึงพูดถ้ามีใครอยู่ที่นี่เราอยากพูดคุยด้วยครับ ผมขนลุกทันทีที่พูดจบและลมก็เริ่มพัดเข้ามาและมีแต่ความมืดอยู่รอบตัวพวกเราผมตะโกนด้วยความคึกมีใครอยู่บ้างไหมครับแล้วลมก็พัดแรงสุดๆลมวนรอบตัวพวกเราอย่างกับฉากในหนังเลยตัวชี้เริ่มขยับอย่างช้าๆเจนิเฟอร์มองหน้าผมแล้วพูดนี่เธอทำอะไรเนี่ยฉันเปล่านะพูดจริงๆผมตอบกลับแล้วก็มองหน้าเธอ และเมื่อเราสบตากันก็รู้ทันทีว่าตัวชี้มันขยับของมันเองผมเริ่มถามต่ออีกมีวิญ,ญญาณอยู่กี่ตนครับมันเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนตัวชี้จะขยับหนึ่งเริ่มน่าสนุกแล้วนี่คุณเป็นวิญ,ญญาณดีหรือร้ายมันขยับเร็วขึ้นดีไม่ดีก็ลองเดาดูาดสิโอเคจะถือว่าดีแล้วกันนะผมลองถามเรื่องที่ง่ายกว่านั้นคุณชื่ออะไรเหรอครับคำตอบคือ ปีศาจร้ายจอมบทขยี้ตอนนี้เองผมได้เห็นชัดว่าเจนิเฟอร์สติแตกแล้วซึ่งก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่เคยเรียกชื่อเธอเลยสักครั้งผมพูดถ้าคุณอยู่ตรงนี้จริงก็แสดงตัวมาเจนิเฟอร์สะดุง้งนี่เราสัญญาแล้วนะว่าจะไม่ขอให้ปรากฏตัวนะ่ทันใดนั้นก็มีลมพัดมาจากไหนไม่รู้พัดเทียนที่จุดอยู่ดับเจนิเฟอร์ตะวาดผมให้หยุดเดี๋ยวนี้แล้วเธอก็วิ่งออกไปผมรีบบอกดวงวิญญ,ญาณ ยินดีที่รู้จักแต่ต้องไปก่อนแล้วลาก่อนแล้วผมก็ใช้ตัวอักษรชี้ว่าลาก่อนบนกระดานเพื่อเลิกก่อนจะเก็บกวาดของแล้วรีบเดินตามเจนิเฟอร์ไปดูว่าเธอโอเคไหมเธอดูหวาดกลัวสุดขีดแล้วบอกผมว่าไม่ให้เล่นแบบนี้อีกปัญหาก็คือผมหยุดคิดเรื่องวิญญ,ญาณไม่ได้เลยเจ้าของคนใหม่ย,ย้ายเข้ามาในบ้านนั้นผมก็เลยไม่มีโอกาสกลับไปที่นั่นแล้ว แล้วอาทิตย์ถัดมาผมก็ไปที่เดิมตอนสามทุ่มผมชวนให้เพื่อนๆของผมออสตินกับมิเกลมาด้วยกันผมวางกระดานแล้วก็เริ่มกันผมถามคำถามนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นกระดานก็เอาแต่ชี้ตัวอักษรแบบสุ่มๆตอนแรกผมนึกว่าคนอื่นแกล้งปวดเล่นแต่ทุกคนก็ผ่าจากกระดานแล้วบอกว่าที่ผ่านมาผมอาจจะคิดไปเองออสตินหงุดหงิดก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำส่วนมิเกลกับผมเล่นกันต่อผมก็เลยตั้งใจถามคำถามต่อไป รู้หรือเปล่าว่าใครอยู่ในห้องน้ําแต่กระดานก็เอาแต่ชี้ตัวเลขแบบสุ่มๆเมื่อออสตินกลับมามิกเกลก็เอาเลขที่จดเอาไว้ให้ออสตินและบอกว่ารอบนี้อาจไม่ได้ผลควรกลับกันเถอะหน้าของออสตินซีดเผือดปรากฏว่าเลขนั้นคือเลขประกันสังคมของเขาเองออสตินเริ่มหาว่าพวกเราแกล้งผมบอกว่าไม่รู้เรื่องเขายังดูสงสยัยแต่ก็นั่งลงแล้วเล่นต่อแล้วมิกเกลก็ถามพี่เรียนออกมา เจ้าขี้แพ้คอเนอร์จะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ผมมองแรงใส่ละดาบอกแล้วไงว่าอย่าถามพี่เรนแล้วตัวชี้ก็เริ่มขยับไปหยุดที่หมายเลขหนึ่งและเลขศูนย์สิบปีผมเหลือแค่สิบปีเองเหรอเลวร้ายเป็นบ้านี่ผมยังเด็กเกินจะตายในสิบปีนะแต่ไม่ตัวชี้เริ่มขยับต่ออีกแล้วก็ต้องสยองขวัญที่มันชี้ว่าอีกแค่สิบวันพอสักที มันไม่ตลกแล้วนะผมตะหวาดพวกเขาทั้งสองคนมองกันด้วยความช็อกและหวาดกลัวโอเคผมว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นคนขยับแหละทั้งคู่เร่งให้ผมปิดเกมแล้วกลับบ้านโดยไม่ลืมห้ามให้ผมเล่นอีกเด็ดขาดพวกเขาก็พูดง่ายๆพวกเขาไม่ใช่คนที่โดนบอกว่าจะตายในสิบวันนี่ผมหยุดคิดเรื่องนั้นไม่ได้เลยเลวร้ายเป็นบ้าผมเครียดมากจนกว่าจะหลับได้ก็นาน,นแล้ววันหนึ่งผมก็ฝันขึ้นมา ผมเจอกับวิญญาณสาวเดินไปโรงเรียนกับผมแล้วทันใดนั้นเธอก็ผลักผมลงถนนแล้วรถก็เข้ามาชนผมตื่นมาเหงื่อโชกไปหมด3ามวันถัดมาผมแอบกลับไปที่บ้านนั้นเพียงลําพังและถามเพียงแค่ข้อเดียวผมจะอยู่ได้อีกแค่กี่วันและเธอตอบมาเหลือเพียงเจ็ดวันเงินเธอไม่ได้ตอบแบบทรงๆวิญญาณนั่นคอยนับวันที่ผมเหลืออยู่ 3วันถัดมาผมก็ห้ามใจไม่ได้จนไปอย่างที่นั่นอีกและถามคำถามเหมือนเดิมและคำตอบคือสี่ผมรอให้ตัวเองตายไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วผมก็เลยบอกพ่อแม่เรื่องนี้แต่พวกท่านไม่เชื่อเลยแถมยังด่าอีกที่ผมไปเล่นอะไรไม่รู้เรื่องตอนดึกๆในเวลาที่ผมควรจะตายพวกท่านมาเห็นสภาพของผมผมตัวสั่นไม่หยุดและไม่ยอมออกจากเตียงวันนี้ผมไม่ออกไปเจอถนนเด็ดขาดแม่ก็เลยโทรไปที่โรงเรียนบอกว่าผมไม่สบาย และแม่ก็ไม่ทำงานเพื่อคอยเฝ้าผมไม่ห่างวันนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วแต่ผมก็ยังไม่ตายผมโดนกักบ,บริเวณ3เดือนเพราะแอบ,บออกไปดึกดื่และทำให้พ่อแม่กลัวเมื่อผมพ้นโทษผมไม่มีวันเอากระดานผีถ้วยแก้วไปเล่นในบ้านร้างอีกแล้วที่จริงผมเก็บมันไว้ห้องใต้หลังคาและปิดตายตลอดไปนั่นแหละเรื่องของผมคุณเลือกเอาเองนะว่าจะลองเล่นหรือไม่ แต่ผมขอแนะนำเลยนะว่าอย่าไปยุ่งกับของแบบนี้เพราะมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกตอนที่ฉันยังเด็กอยู่มีคนทำลายชีวิตฉันจนถึงวันนี้ฉันก็ไม่ลืมเลยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะได้มาเจอคนคนนั้นตอนฉันโตแล้วรวมถึงมีโอกาสแก้แค้นด้วยแต่นั่นแหละสิ่งฉันทำไปก่อนฉันจะเริ่มเล่าลึก ขอแนะนำตัวก่อนนะคะฉันเอลลี่อายุ25ปีอาศัยในซานฟรานซิสโกและแม้ว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากตอนนี้ฉันก็มีความสุขดีและได้งานเงินดีด้วยฉันเป็นผู้บริหารโครงการในสตาร์ทอัพสุดเจ๋งที่ซิลิคอนวันเลย์ฉันทำงานหนักไม่ใช่แค่เพราะชอบงานแต่ฉันเป็นผู้หญิงที่ยืนบนลำแข้งเพื่อนฉันหลายคนคอยถามว่าทำไมไม่หาแฟนรวยๆมาเลี้ยงล่ะ และนั่นทำฉันปวดหัวมากคือว่าฉันขอเป็นโสดดีกว่าเพราะฉันไม่เชื่อใจผู้ชายเลยคือว่าพ่อฉันเป็นคนนิสัยเลวมากและเขาก็ทำให้ฉันมีความคิดอคติกับผู้ชายแบบฝังใจจนถึงปัจจุบันเลยค่ะตอนที่ฉันอายุห้าขวบพ่อทิ้งฉันกับแม่ที่เอลเพื่อไปอยู่กับชูรักพูดกี่ทีฉันก็โมโหด้ทุกครั้งเลยพวกเราใจสลายมากและอ้อนวอนไม่ให้ไปแต่เขาก็ไม่แยแส หลังจากนั้นชีวิตฉันกับแม่ก็ตกต่ำลงสุดขีดพ่อฉันเป็นคนหาเงินไปถึงซีอในบริษัทเราก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่หลังพ่อทิ้งไปแม่ฉันก็พยายามหางานและบางครั้งเราก็ต้องนอนทั้งที่ท้องหิวฉันจําได้ว่าหลายคนสงสารเราพวกเพื่อนบ้านก็เลยห่ออาหารมาให้พวกเราที่หน้าประตูบ้านพวกเขาใจดีมากแต่ฉันก็ขายหน้าเหมือนกันฉันเกลียดพ่อที่ทิ้งเราไปแล้วก็เกลียดชู้ของพ่อมากกว่าอีกที่แย่งพ่อไปจากเรา ฉันสาบานว่าจะไม่มีแฟนเพราะไม่อยากเจอแบบแม่ตัวเองที่ฉันรู้คือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงและฉันไม่เอาแบบนั้นแน่ทุกครั้งที่มีผู้ชายมาขอฉันเป็นแฟนฉันจะปฏิเสธหมดแต่แล้วก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นที่ทำให้ฉันเปลี่ยนทัศนคติเรื่องนี้ไปวันหนึ่งฉันรู้สึกไม่สบายมากและเพราะฉันอยู่ลำพังก็เลยต้องไปซื้ออาหารในซูเปอร์เองเมื่อกลับถึงบ้านฉันรู้สึกเหมือนจะสลบให้ได้ แต่ยังไม่ทันเข้าบ้านฉันก็หน้ามืดตรงทางขึ้นบ้านแต่โชคดีไปทีที่เพื่อนบ้านคนหนึ่งเห็นฉันเป็นลมก็เลยรีบเข้ามาช่วยฉันทันเห็นเขาแค่สองสามวิก่อนหมดสติเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาก็เจอเขายืนเฝ้าฉันอยู่ฉันรู้สึกปลื้มใจมากเขาบอกว่าตัวเองชื่อบรอันและไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะใจดีแบบนี้เขาคอยเฝ้าฉันจนอาการดีขึ้นเขาทําซุปให้รวมถึงนั่งข้างเตียงและเอาผ้าเย็นๆเช็ดหน้าเพื่อลดไข้ให้ยิ่งเขาอยู่กับฉัน ฉันก็ยิ่งเริ่มคิดว่าหรือตัวเองจะคิดผิดนะบางทีผู้ชายอาจไม่แย่เหมือนพ่อฉันทุกคนบางทีไบรอันอาจเป็นคนดีจริงๆไม่ค่อยน่าเล่านะแต่ฉันแกล้งป่วยต่อไปอีกนิดนึงเพราะอยากให้เขาคอยมาเยี่ยมฉันเรื่อยๆแม้ว่าจะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเขาก็หัวเราะและพูดขึ้นเอลลี e ่ใครเธอลงแล้วนะนี่หลอกใช้ผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกได้ว่าตัวเองหน้าแดงและพูดไปขำๆว่าดูสิเธอฉันเป็นใค้จริงๆนะ ฉันไม่อยากให้ไบรอันเลิกมาเยี่ยมเลยนอกจากแม่แล้วก็ไม่มีใครห่วงใยฉันขนาดนี้เลยไม่ต้องปิดบังเลยว่าฉันมีใจให้เขาพวกเราเริ่มไปเที่ยวกันบ่อยขึ้นบางวันนี้ฉันทำงานดึกมากๆเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็จะชวนฉันไปทานมื้อเย็นและคืนหนึ่งเขาทั้งจุดเทียนเปิดเพลงโรแมนติกและบอกให้วันนั้นแหละพวกเราจูบกันครั้งแรกมันรู้สึกฟินมากและตอนนี้ฉันหลอกตัวเองไม่ได้แล้วฉันรักเขา และเขาก็รักฉันด้วยสองสามเดือนถัดมาผู้เราตัวติดกันเราอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาที่ทําได้หลังเราครบกันได้หกเดือนวันหนึ่งเขาก็ชวนฉันไปทานมื้อเที่ยงที่แถวแถวริมน้ําเมื่อฉันไปถึงก็แทบไม่อยากเชื่อเขาหาเรือมารับเราเพื่อไปปิกนิกริมน้าแล้วเราก็ล่องเรือกันมองไปยังเมืองใหญ่โตและเขาก็หันมาพูดว่าเอลลี e ่ผมไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนผมอยากใช้ชีวิตที่เหลือเพื่ออยู่ดูแลคุณนะ เอลลี่ที่รักแต่งงานกับผมนะพระเจ้าช่วยฉันพูดจริงๆนะว่าฉันร้องให้หนักมากร้องจนหายใจแทบไม่ออกนี่เป็นการขอแต่งงานที่โรแมนติกที่สุดเลยแน่นอนว่าฉันตอบรักรอใช้ชีวิตกับไรอันไม่ไหวแล้วและฉันก็ตื่นเต้นมากที่จะได้วางแผนงานแต่งฉันอยากแต่งงานในไร่อ,อัุ่ลสวยๆมาตลอดเลยก็ที่เราต้องทำคือเลือกที่จัดงานและรวมถึงบอกให้พ่อแม่รู้ ไบรอันมาเจอแม่ฉันแต่ทั้งคู่เข้ากันได้ดีแต่ฉันยังไม่เคยเจอพ่อแม่เขาเลยทั้งคู่หยากกันและไบรอันก็แทบไม่เคยเจอพ่อเขาบอกว่าแม่ทํางานอยู่ตลอดทั้งคู่เลยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันฉันบอกว่าฉันอยากเจอพ่อแม่เธอทั้งคู่นะสุดท้ายเขาก็นัดให้ฉันเกรงทีเดียวแต่พ่อของไบรอันน่ารักมากๆเหมือนเขาเลยรู้เลยว่าได้ความอ่อนโยนมาจากใครแล้วก็ถึงเวลาเจอแม่ของเขาเราไปที่ร้านอาหารที่ท่านเลือกและเมื่อเราเข้าไปฉันก็แทบสุดตรงนั้นเลย แทบไม่อยากเชื่อตาตัวเองแม่ของไบรอันก็คือซาสาชาตินั่นเองหญิงชู้ของพ่อเมื่อหลายปีที่แล้วฉันคลื่นไส่และไบรอันก็สังเกตได้ว่ามีอะไรแปลกๆแต่ฉันพยายามทำตัวตามปกติแต่ในใจฉันอยากจะกรีดไบรอันเล่าเรื่องของเราและบอกว่าแม่เขาเป็นซ e อของบริษัทคู่แข่งฉันเองจะเลวร้ายไ,ได้มากกว่านี้อีกไหมเนี่ยฉันต้องยิ้มและทำเป็นปาลาปลื้มที่ได้เจอเธอเอาจริงๆนะ ฉันรู้สึกจะอ้วกจนอยากวิ่งหนีไปทุกวินาทีเลยในที่สุดแม่ของเขาก็บอกว่าต้องกลับไปทำงานต่อฉันถึงได้หายใจทั่วท้องอีกครั้งแต่ฉันสงสัยอย่างระหว่างทางกลับบ้านฉันถามไบรอันเรื่องแม่ของเขาและเขาเล่าว่าเธอหย่าก,กับพ่อเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เขาอายุเจ็ดขวบเธอย้ายไปอยู่กับชายอื่นซึ่งฉันรู้ว่าเป็นพ่อฉันเองแต่เขาบอกว่าทั้งคู่เลิกกันไปนานมากแล้วและตอนนี้เธอก็ยังเปลี่ยนแฟนหนุ่มอยู่เรื่อย ฉันหันไปหาไบรอันแล้วบอกเขาแบบนี้เธอโอเคเหรอถ้าเธอเป็นแม่ฉันฉันคงไม่อยากให้ท่านทําตัวแบบนั้นไบรอันบอกว่าผมไม่สนหรอกแค่ท่านเป็นแม่ที่ดีก็พอเรื่องส่วนตัวจะเป็นยังไงก็ตามใจท่านเนอะฉันไม่อยากเชื่อเลยไบรอันเป็นลูกชายฟ้าประธานแบบดีได้ยังไงเธอทิ้งเขาได้ลงคอแต่เขากลับไม่อะไรเลยเนี่ยนะฉันไม่มีวันให้อภัยพ่อตัวเองและหญิงชูนั่นที่ทำลายชีวิตฉันกับแม่หรอก และตอนนี้ฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจะแก้แค้นเธอทําให้วัยเด็กฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นและตอนนี้ถึงเวลาเธอลิ้มรสนรกแล้วเพื่อวางแผนงานแต่งเราเริ่มไปเจอแม่เขาซาชาบ่อยมากขึ้นและฉันก็ใช้โอกาสนี้เพื่อตีสนิทกับเธอแล้ววันหนึ่งฉันก็เริ่มบ่นถึงงานแม้ฉันจะรักงานก็เถอะนะแล้วซาชาก,ก็พูดมาทํางานกับฉันไหมล่ะจ๊ะยังมีตําแหน่งว่างอยู่และคุณสมบัติผ่านแน่คือหนูก็มีประสบการณ์ทํางานเยอะนี่ นี่แหละที่ฉันวางแผนตอนนี้ฉันจะทำลายบริษัทของเธอแล้วก็ดูชีวิตเธอพังพินาศทุกๆคนต่างตกใจที่ฉันลาออกไปทำงานให้บริษัทคู่แข่งแต่ฉันไม่มีเวลามาสวนว่าคนอื่นจะคิดไงหรอกวันแรกในที่ทำงานซาชาพาฉันไปแนะนำกับทุกคนในแผนดีไซน์ซอฟต์แวร์และฉันก็ได้พบครักหัวหน้าแผานากเขาแก่กว่าฉน,นิดหน่อยประมาณเลขสและเขาเป็นที่รู้จักในซีเดคอนวัลเลย์ว่าฉลาดมาก ทางแผนกกำลังจะปล่อยแอปใหม่ที่ทำให้ทุกคนต้องอึง้งและคนในแผนกต่างตื่นเต้นกันสุดๆในการทำงานวันแรกฉันสังเกตได้ชัดเจนว่าสาชาสนใจคราวเป็นพิเศษมองไปก็ถูเรดลรูกตาเธอคอยหยอดเขาไม่หยุดและที่ฉันคิดได้คือเขาเด็กไปสำหรับเธอตอเมื่อเที่ยงเธอทำตัวเหมือนสาววัยรุ่นนางพูดคราฟฉันจองที่ไว้ให้แนะมองไปก็คิดว่าคราจะชอบลงได้ยังไงเธอจีบเขาต่อเนื่องตลอดอาทิตย์ เธอซื้อกาแฟให้เขาเสมอโดยไม่ซื้อให้คนอื่นเลยแล้วในการประชุมเธอก็เลือกไอเดียของเขาทุกครั้งนี่มันนั่งหงุดหงิดชะมัดจนฉันอยากบอกไบรอันว่าแม่เขาจะขั้วลูกน้องกินแล้วนะแต่ว่าวันหนึง่งฉันทํางานจนดึกและเมื่อฉันเดินผ่านห้องประชุมเพื่อไปเข้าห้องน้ําฉันก็เจอซาชาก,กับคราคุยกันและฉันก็เข้าไปแอบฟังทันทีซาชาขำคิกคักและพูดโถนานะคราฟฉันจะขึ้นเงินเดือนให้อีกเดดครั้งเดียวเอง แล้วคราก็ตอบไม่ครับไม่นด้จริงๆผมงานยุ่งมากแล้วตรงๆนะครับผมไม่รู้สึกแบบนั้นกับคุณผมขอโทษครับฮะสัตว์ใจสุดๆที่คราวเทเธอแบบนั้นเธอไม่สมควรได้คนดีๆอย่างเขาหรอกระหว่างฉันเดินกลับโต๊ะตัวเองฉันแอบส่องในห้องประชุมแล้วก็เห็นว่าเธอปวดใจขนาดไหนโหเธอดูเจ็บมากเลยดูท่าจะชอบคราวมากดังนั้นแผนของฉันก็เริ่มเดินหน้า ฉันจะทำกับเธอเหมือนที่เธอทำกับแม่ฉันฉันแย่งคนที่เธอรักแบบไม่ให้รู้ตัวเลย